สวัสดีค่ะหมอเนยนะคะแพทย์หญิงวรรธนีอภิวัฒนาเสวีค่ะหนึ่งในทีมงานของศูนย์อบรมถ่ายภาพ3กรุงก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่3กรุง Facebook Live ค่ะพื้นที่ดีๆสำหรับคนรักการถ่ายภาพก็เป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงนี้ได้ออกไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนกันบ้างแล้วนะคะถ้าท่านใดยังไม่มีโปรแกรมอะไรก็ฝากไว้ค่ะว่าทาง3กรุงเราก็กำลังจะจัดทริปนะคะไปถ่ายภาพกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะก็อยากให้ไปกันเยอะๆค่ะเราก็หวังว่าจะทำให้ทุกท่านหายเหงาแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะก่อนจะเริ่มรายการวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนะคะถ้าชัดเจนดีก็รบกวนกด3มาให้ทีมงานเราทราบด้วยนะคะโอ้มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ระชดนะคะสวัสดีคุณหมอโจนะคะสวัสดีอาจารย์นิพนธ์ค่ะสวัสดีพี่ธนิตนะคะสวัสดีน้องดาวแล้วก็คุณชลทิศนะคะจากทางลำปางนะคะโอ้สวัสดีพี่กัลยาด้วยนะคะก็มีหลายท่านค่ะที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณในทุกๆการติดตามค่ะเสาร์นี้ก็เป็น EP ที่11แล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทีเดียวนะคะหลายครั้งที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเนยก็ต้องขอบพระคุณในการติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์นะคะถือเป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับทางทีมงานของเราเลยค่ะแขกรับเชิญของเราของวันนี้นะคะโอ้มีหลายท่านเข้ามาแล้วเราก็น่าจะได้เวลากันแล้วนะคะแขกรับเชิญค่ะท่านเป็นช่างภาพข่าวและสารคดีมืออาชีพนะคะที่มีความโดดเด่นมากแล้วก็ผลงานถูกตีพิมพ์ในสื่อชั้นนำต่างๆมากมายค่ะเคยได้รับรางวัลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะในเวทีระดับโลกล่าสุดค่ะในฐานะของหนึ่งในทีมช่างภาพสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็เพิ่งคว้ารางวัลยอดเยี่ยมพูลิตเซอร์ในสาขา Breaking News Photography เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะพี่ชุมอาทิตย์ธีระวงเมธาสวัสดีค่ะพี่ชุมครับคุณหมอเนยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชุมทักทายหน่อยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ทั้งหลายแหละอาจารย์ทั้งหลายที่ได้สละเวลามาดูผมกับคุณหมอเนยนะครับยังไงก็ผิดพลาดทั้งไปประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เอ็นดูเราทั้งสองนะครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นจริงๆต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะที่เพิ่งได้รับในว่าถ้าไม่ติดโควิดนี่ก็คงจะได้แต่งตัวหล่อไปรับรางวัลที่นิวยอร์กแล้วใช่ไหมคะพี่ชุมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะไปรับรางวัลที่นิวยอร์กครับผมค่ะจริงๆถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดของภาพชุดนะคะที่พี่ชุมได้รับรางวัลเนี่ยก็ติดตามกันได้ที่ www.pulitzer.org นะคะก็มีภาพสวยๆย้อนหลังได้หลายๆปีดูใช่ไหมคะพี่ชุมมีเยอะๆเลยครับผมเพราะว่าเขาจะเก็บประวัติศาสตร์ของ Pulitzer ไว้หมดเลยครับว่าปีไหนปีไหนแล้วก็เป็นน่าจะเป็นภาพที่ศึกษาได้นะครับแล้วก็เอามาใช้ปรับใช้ในช่วงทุกๆยุคได้มันยังไม่ล้าสมัยเลยครับค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยก็จริงๆขอบคุณพี่ชุมก่อนที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการนะคะวันนี้เลยก็ตั้งใจค่ะว่าจะคุยเรื่องราวของแรงบันดาลใจในเส้นทางสายนี้นะคะว่ากว่าที่พี่ชุมจะมาเป็นณวันนี้เนี่ยต้องผ่านบททดสอบอะไรมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะพี่ชุมค่ะได้เลยครับผมได้เลยครับเชิญค่ะครับผมก็ไปที่สไลด์แรกเลยนะครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสไลด์แรกเนี่ยผมอันนี้ขอย้อนเท้าความนิดนึงว่าสมัยตอนที่ตกงานนะครับตกงานจากช่างภาพประจำเนี่ยแล้วมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรนะครับค่ะภาพแรกขึ้นมาแล้วนะครับ Know Yourself คือ Know Yourself นี่คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนค่ะไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองนะครับว่าเราถนัดแนวไหนนะครับโดยอันนี้ใช่อันนี้คุณหมอเนยก็ถ้าสงสัยอะไรยังไงก็คุณหมอเนยถามผมได้ตลอดได้ค่ะก็ทางบ้านก็เดี๋ยวก็มีอะไรสงสัยก็ถามได้นะคะส่งพิมพ์คอมเมนต์มาได้ตลอดนะคะค่ะใช่เลยครับผมก็อันแรกเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าเราถนัดแบบไหนเราอยากเป็นอะไรนะครับคือถ้าเราคิดว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่าเราอยากจะเป็นช่างภาพอาชีพนะครับก็คือมีรายได้จากการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองว่าเราจะอยู่สายไหนอันนี้เราไปกันต่อเลยนะครับวันนี้อันนี้เรา
มีสไลด์เป็นร้อยภาพค่ะเดี๋ยวกลัวจะถ้านานเดี๋ยวกลัวจะเที่ยงคืนได้เลยค่ะก็ไปที่สไลด์ที่2ค่ะครับผมเป็นภาพที่โบรโมหรือเปล่าคะพี่ใช่ครับอันนี้เป็นภาพที่โบรโมครับเพราะว่าอย่างอันแรกเนี่ยครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเริ่มต้นเลยคืออยากเป็นช่างภาพแลนด์สเคปนะครับอาจารย์ผมทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจารย์ผมหลายๆคนเนี่ยมาจากหนังสืออสทครับเป็นใช่เป็นแมกกาซีนในฝันเลยนะในฝันเลยครับอยากจะขึ้นปกอสทสักครั้งนึงอยากจะมีสารคดีลงในอสทสักครั้งนึงประมาณนั้นครับก็ตอนแรกที่ชอบถ่ายภาพก็คือว่าชอบจากการถ่ายแลนด์สเคปก่อนนะครับคราวเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเส้นทางของเราเนี่ยชอบจริงๆคืออะไรนะหนึ่งเป็นแลนด์สเคปเราเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปเลยครับค่ะก็เป็น reflection นะคะได้ครับเป็น reflection อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราถ่ายแต่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราอาจจะ adapt ตัวเองใหม่นิดนึงว่าเป็นสารคดีท่องเที่ยวไหมนะครับค่ะแป๊บนึงนะครับสไลด์ไปไม่ทันค่ะโอเครีเฟลคชั่นไปอันที่3เลยครับผมค่ะครับสไลด์ที่3เนี่ยจะเป็นภาพอินทีเรียนะครับตอนช่วงที่ผมเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผมก็เอาทุกอย่างเลยนะครับคือตอนช่วงเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราต้องจุนเจือตัวเองครอบครัวแล้วก็หารายได้หลายๆในหลายๆทางนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งงานที่ผมถ่ายนะครับก็เป็นงานภาพอินทีเรียรับอินทีเรียในโรงแรมจัดไฟหลายๆหัวเลยนะครับอันนี้เป็นแบบยุคสมัยหนึ่งที่แบบว่าต้องจัดไฟเยอะๆยังไม่มีรีพาร์ตนะครับผมค่ะต่อไปเลยค่ะเวดดิ้งโอ้ยคุณโอ๊ตอันนี้เป็นเกียรติของผมด้วยครับเพราะว่าคุณโอ๊ตเขาไว้ใจให้ไปแสนปในงานด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตคุณโอ๊ตชัยสิทธิ์เอาภาพงานจริงมาให้ดูถ่ายทุกอย่างใช่เมื่อก่อนถ่ายทุกอย่างเลยนะครับเป็นแบบเวดดิ้งนี่เป็นแคชคาวก็คือว่าเป็นงานที่ได้ตังค์นะครับได้ตังค์เร็วครับเพราะว่าเราทำภาพเสร็จปุ๊บเจ้าบ่าวเจ้าสาวอุ่นตังค์ให้เลยนะครับแล้วก็ไปส่งซีดีไปส่งตั้มไดฟ์ไปส่งฮาร์ดดิสอะไรก็ว่ากันไปค่ะนะครับคราวเนี้ยต่อไปเลยครับไปแล้วค่ะก็เป็นภาพแบบโหแอเรียลสูงมากเลยอันนี้เป็นภาพผมทำหนังสือให้กับโครงการหลวงของในหลวงนะครับเป็นหนังสือไบโอโลจิคัลของในหลวงภูมิพลนะครับรัชกาลที่9นะครับอันนี้เป็นภาพฝนหลวงนะครับอันนี้ถ่ายบนโอ้สวยมากเลยค่ะอยู่ครับอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีทีมฝนหลวงนะครับก็โปรยสารที่จะให้ฝนตกเนี่ยครับ3ลำบินนะครับอันนี้เตรียมกันก่อนขึ้นหน้าดูเลยครับประชุมกันเป็นชั่วโมงเลยว่าเราจะบินกันตรงไหนเราจะเลือกโลเคชันแบบไหนเราจะถ่ายแบบไหนนะครับเพราะว่าการบินขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็พอได้assignment นี้มาเนี่ยก็ต้องไปคุยกับทางทีมฝนหลวงที่ทางหัวหินนะครับเราจะขึ้นจากสนามบินหัวหินแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในส่วนใหญ่การถ่ายฝนหลวงเนี่ยมันจะบินเป็นฝูงบินใช่ไหมครับ2-3ลำอันนี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงผมอ่ะไม่ได้อยู่ในเครื่องบินที่พ่นเพราะว่าถ้าเครื่องบินที่โปรยสารเนี่ยมันจะไม่สวยมันจะมีติดนู่นติดนี่นิดหน่อยผมอยู่บนเฮลิคอปเตอร์อีกลำนึงซึ่งการเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเนี่ยก็แพงมากนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงมากก็เลยต้องเตรียมกันให้ดีๆก่อนว่าเราจะไปจุดนัดพบอยู่ที่ไหนนะครับทางนักบินก็จะโคกันว่าเราจะไปอยู่จุดลิฟต์ดานี้ GPS ตามนี้นะครับแล้วก็ให้นักบินโปรยสารผมก็สั่งอินเตอร์คอมวอลบอกนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในงานที่ค่อนข้างภูมิใจแล้วก็เป็นภาพฝนที่ผมชอบมากภาพหนึ่งมันสามารถเห็นหมดทุกอย่างเลยทั้งโครงการหลวงเขื่อนแล้วก็ป่าที่อุดมสมบูรณ์นิ่งๆของภาพครบถ้วนค่ะสวยงามมากเดี๋ยวต่อภาพต่อไปกันนะคะพี่ชมต่อเลยครับค่ะใช่ฮะภาพนี้เป็นผมทำให้กับNGO นะครับอเมริกันเวฟูจีคอมมิตี้นะครับผมค่ะอันนี้ผมไปถ่ายที่จำไม่ได้หลายปีมากแล้วครับอันนี้เป็นที่ค่ายอพยพที่แถวสังขละแต่ว่าติดชายแดนไทยพม่าเลยค่ายนี้ทำเรื่องขอเข้าไปค่อนข้างยากนะครับก็ไปเก็บเดลี่ไลฟ์ข้างใน
คราวนี้เห็นไหมครับว่าผมอ่ะทำได้หลายๆแนวเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีสักแนวเลยก็ได้อาจจะเป็นแบบภาพแบบระดับ BB อะไรประมาณนี้ไม่เป็นภาพเองเหมือนเป็นช่วงค้นหาตัวเองในช่วงแรกจริงๆไม่ค้นหาตัวเองครับจริงๆเป็นการค้นหารายได้โอเคไปด้วยกันค่ะใช่เป็นการค้นหารายได้เพราะว่าถ้าไม่มีงานพวกนี้เราจะไม่มีรายได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าบางงานเราต้องโปรโมทตัวเราเองว่าเราเป็นช่างภาพแนวไหนนะครับถ้าเราอยากเป็นแนวเวดดิ้งเราก็โปรโมทตัวเราเองว่าเป็นแนวเวดดิ้งนะถ้าเราอยากเป็นแนว NGO รับงานสารคดีรับงานหนักๆเราก็ต้องโปรโมทตัวเองไปทางนั้นนะครับต่อไปเลยนะครับภาพต่อไปเลยครับนี่แบบภาพต่อไปเนี่ยเป็นแนวสตรีทนะครับอันนี้จริงๆมันไม่ใช่สตรีทหรอกเพราะว่าผมถ่ายภาพเนี้ยที่พม่านะฮะตอนนั้นที่ไปทำหนังสือใน Seven Day in the Kingdom ของพม่านะครับเป็นหนึ่งในช่างภาพที่ได้เชิญไปถ่ายภาพที่พม่าในการทำหนังสือรวมเล่มของพม่าในโปรเจกต์นั้นนะครับก็เป็นภาพที่แบบคอมโพสิชันค่อนข้างครบนะครับซ้ายขวาหน้าหลังพร้อมหมดเลยใช่ค่ะแล้วค่ะมากลับมาเมืองไทยบ้างใช่อันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีประวัติศาสตร์ครับค่ะนะครับอันนี้ภาพนี้เป็นคณะรัฐมนตรีหลังจากปฏิวัติเสร็จครับเป็นภาพข่าวนะครับค่ะเอาเนี้ยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วนะครับจริงๆช่างภาพทุกๆคนเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพเราทำงานไม่ว่าจะมีรายได้ไม่มีรายได้จะเป็นงานที่เราชอบมากๆก็ตามเนี่ยเรามักจะมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบภาพแนวเนี้ยเราชอบภาพแบบนี้เราชอบที่ตัวเราเองจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมีค่ามากนะครับในการที่เราจะค้นหาตัวเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเฮไปตามเพื่อนนะครับอย่างเช่นสมัยนี้ก็มีหลายๆแนวนะครับอยากเป็นสต็อกอยากเป็นแลนด์สเคปอยากเป็นท่องเที่ยวอยากเป็นบล็อกเกอร์คุณต้องพรีเซนต์ตรงนั้นออกมาให้ชัดเจนชัดเจนที่สุดใช่ครับหมอเนยก็คือให้ชัดเจนที่สุดแต่ว่า คุณจะไปเอาเป็นแนวเนี้ยแต่ว่าแนวอื่นเนี้ยถ้าคุณทำได้คุณก็รับงานนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องโปรโมทมากเพราะว่ามันอาจจะก้อยเขวนะครับเหมือนไนกี้ทำรองเท้าอะครับ เหมือนไนกี้ทำรองเท้าเขาก็ทำรองเท้าวิ่งเทพใช่ไหมฮะเขาก็ต้องโปรโมทรองเท้าวิ่งเยอะๆถ้าเราสมมติว่าเราอยากเป็นช่างภาพแนวเวดดิ้งเราก็โปรโมทเลยเรารับงานเวดดิ้งทุกคนก็จะจำได้ว่าอ๋ออาทิตย์รับงานเวดดิ้งนะครับหรือว่าคุณหมอเนยถ่ายแลนด์สเคปสวยมากคลีนมากคุณหมอเนยถ่ายแต่รูปแลนด์สเคปออกมาแล้วก็มีแต่คนชมว่าแบบแลนด์สเคปดีแลนด์สเคปดีคุณหมอเนยก็ต้องพุ่งไปในทางแรงในทางแนวแลนด์สเคปถูกไหมฮะค่ะใช่ไหมฮะอ่ะเอานี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนิดนึงดีกว่าคราวนี้ผมเป็นแฟนสามปรุงนะครับผมดูตั้งแต่ผมดูตัวไหนคุณหมอเนยเชิญผมมาเป็นแขกรับเชิญตั้งแต่เมื่อเดือนครึ่ง6สัปดาห์ดีใจมากเลยนะคะที่พี่ชมติดตามรายการนี้ค่ะใช่ก็ดูตลอดเลยครับว่าเอ๊ะภาพเราจะพูดกันยังไงดีเราจะนู่นนี่นั่นกันยังไงดีนะครับก็ส่วนใหญ่มาสามกรุงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพเดี่ยวคราวนี้ผมก็ขอแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงก็คือว่าเน้นเป็นภาพชุดละกันนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการทำสารคดีหนึ่งเรื่องเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควรจะเรียงภาพแบบไหนนะครับมันจะได้แตกต่างออกไปแล้วก็เบื้องหลังแต่ละภาพผมไม่ได้บอกว่าภาพนี้ถ่ายยังไงต้องไปรอยังไงต้องไปทำยังไงผมบอกแค่ว่าภาพนี้มินนิ่งมันออกมาเป็นยังไงมากกว่านะครับผมค่ะดีเอ่ยดีค่ะนะครับเอาละได้งั้นเราไปเรื่องแรกเลยครับค่ะน่าจะเป็นช่วงที่พี่ชุมทำกับ NG ใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนี้เป็น National Geographic เป็นสารคดีเรื่องแรกของผมเลยนะครับเมื่อปี2550 13ปีที่แล้วนะครับรู้สึกแก่มากเลย13ปีพูด13ปีก็แล้วสารคดีเรื่องนี้ครับเป็นสารคดีที่สอนผมเยอะมากเลยสอนผมอีดิทงานสอนผมถ่ายภาพให้ได้เรื่องได้ราวนะครับได้เรื่องได้ราวหมายความว่าคือเราอะถ่ายภาพเดี่ยวเป็นอยู่แล้วเราถ่ายภาพเดี่ยวได้อยู่แล้วเพราะว่าผมก็ทำงานเมื่อก่อนที่จะมาทำเอ็นจีเนี่ยก็ทำแมกกาซีนทำฟรีแลนซ์ทำนู่นทำนี่มาก่อนแต่ว่าการร้อยภาพเดี่ยวให้เป็นภาพชุดเนี่ยลำบาก
ะครับแล้วเราเนี่ยเป็นพวกประเภทไม่จุดชมวิวไม่ถ่ายรูปคุณหมอเนยใช่ไหมครับเวลาคุณหมอเนยไปเที่ยวใช่คือเราแล้วคุณหมอเนยไปเที่ยวป่าใช่ครับคุณหมอเนยเชิญเลยครับค่ะคือเนยจะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่หลายคนติดตรงนี้ค่ะที่เราจะมักจะสนใจแต่จุดหมายปลายทางแต่ว่าในระหว่างทางเราอาจจะไม่ได้เก็บภาพเหล่านั้นไว้เลยอันนี้เป็นที่ตัวเนยก็เป็นค่ะใช่เมื่อก่อนผมเป็นแบบไม่จุดชมวิวไม่ควักกล้องระหว่างเดินทางไม่มีเหนื่อยแค่ไหนก็กินแต่น้ำไม่ค่อนข้างซีเรียสในการว่าจะไปถึงแล้วก็ไปยืดเดินไม่ถึงจุดชมวิวให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปเอนจอยแสงเอนจอยไลฟ์แต่ว่าด้วยความที่มันสอนเรามาเรื่อยๆนะครับว่าเอ้ยยูมีแต่ภาพเปิดสองหน้าแต่ยูไม่มีบรรยากาศเลยทำไมยูไม่ทำบรรยากาศมาบ้างงั้นเราลองไปดูภาพแรกเลยค่ะครับภาพแรกนี้เป็นอันนี้ผมจำได้ว่าผมไปวันเด็กนะครับวันเด็กเมื่อปีจริงๆเรื่องนี้ออกปี2550นะผมไม่แน่ใจว่าผมถ่ายปี49หรือว่าถ่ายปี50แน่ๆนะครับเพราะมันนานมากนะครับภาพเนี้ยก็เป็นเด็กที่ลพบุรีนะครับพระปางสามยอดผมจุกผมแกละจริงๆผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ย63ยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นภาพนึงที่แบบก็ถ่ายเด็กแถวๆนั้นแหละครับวิ่งเล่นแล้วก็ขออนุญาตเด็กขอตามไปที่บ้านบ้างขอไปดูชีวิตจริงๆบ้างว่าเขาจริงๆเขาเป็นยังไงะนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับอันนี้ก็จังหวะมันลงตัวจริงๆฟุกก็ได้จริงๆเพราะว่าฟุกก็ได้เพราะว่าวงกลมข้างหน้ามีมือใช่ไหมครับมีมือทางซ้ายมือเป็นมือหงายนะครับวงกลางเป็นมือคว่ำนะครับแล้วก็ในวงกลมมันก็ล้อกันอีก2อันครับแล้วก็ไปถ่ายตอนเช้าด้วยแสงมันก็ดีค่ะอันนี้ก็เขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมยังบอกให้เขาวิ่งไปวิ่งมาหลายๆรอบคงไม่ละเปลี่ยนสไตล์ละเดี๋ยวค่อยมาคุยกันช่วงหลังๆค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปต่อภาพถัดไปนะคะก็น่าจะรีเลย์เข้าสารหรือเปล่าในเหมือนกับเคยเล่นเมื่อสมัยเด็กมากแต่จำไม่ได้จริงๆใช่ค่ะใช่ครับอันนี้คือรีเลย์เข้าสารครับเป็นอันนี้ผมไปเจอที่อุ้มผางเลยครับผมไปเจอที่ตรงแถวที่ลอซูเลยครับอันนี้ผมอุตส่าห์นะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมทำรีเสิร์ชออกมาเนี่ย เรื่องเล่นกลางลานหรือว่าการละเล่นของเด็กไทยเนี่ยคือผมจะต้องหาการละเล่นของเด็กไทยทั้งหมดแล้วก็ตีออกมาเป็นภาพว่าเด็กณปี2550เนี่ยเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นอะไรกันเขาทำอะไรกันเขามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเราภาพเมื่อกี้เนี่ยครับเราดึงความเป็นไทยของเด็กออกมานะครับว่าเมื่อก่อนเด็กไทยเป็นยังไงนะครับใส่ชุดไทยผมจุกผมแกละนะครับแล้วมันก็ต้องถูกเทศกาลด้วยนะครับว่าเพราะว่าเทศกาลเนี่ยมันก็แบบคือถ้าไม่เทศกาลนั้นนะเขาก็ไม่แต่งชุดไทยกันออกมานะครับพอมาเป็นภาพที่สองเนี่ยผมตอนนั้นน่ะบ้านเมืองเราเริ่มเจริญละหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตละซึ่งคอนกรีตเวลาถ่ายภาพเด็กๆเล่นๆกันเนี่ยมันจะสะท้อนแสงแรงมากเลยมันไม่สวยผมก็เลยต้องไปแนวแถวๆตะเข็บชายแดนนะครับ อันเนี้ยผมเท่าที่จำได้นะครับ13ปีก็คือว่าไปจอดรถแล้วก็เด็กกำลังเล่นอยู่พอดีเลยนะครับแล้วก็เจอแล้วก็ไปจอดรถแล้วก็วิ่งลงมาถ่ายเลยคราวนี้ถ่ายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดเมมไปเยอะมากเลยครับแต่ว่าชอบรูปนี้เพราะว่าผมใช้สปีดต่ำเพราะว่าลิลีข้าวสารเนี้ยถ้าถ่ายเราถ่ายสปีดแข็งนะครับเหมือนว่าความชัตเตอร์สูงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องได้ค่ะสีสันสวยเลยนะคะอาจดูภาพต่อไปกันเป็นคอมโพสต์แบบเข้าหาจุดกลางค่ะครับผมภาพต่อไปเป็นเนนนะครับเป็นเนนน้อยน่าจะเป็นวัดแถวอุ้มผางเหมือนกันนะครับคือตอนช่วงนั้นนะผมก็ไปคนเดียวดุมดุมเดียวเดียวไปเจอเนนไปเจอวัดไปเจออะไรก็แวะถ่ายภาพไปเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าเราต้องมีโกของเรานะครับว่าโกของเราเนี่ยจะเอาภาพเด็กเอามาใช้ในคือก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์เล่นกลางลานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคือภาพเนี้ยในด้วยความเป็นเนนนะครับเนนเขาก็จะมีความแก่นเซียวเด็กเขาก็จะเล่นหนังยางเล่นอะไรของเขาเนี่ยอันนี้คือรับตาหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่อยู่เด็กเขาก็จะเล่นค่ะผมก็พยายามเก็บนู่นเก็บนี่มาคราวเนี้ยเวลาถ่ายเราก็แบบใช้มุมกล้องที่มันแอปโพสหน่อยนะครับแน่นๆแล้วก็ดึงแอคชั่นดึงสายตาเขาเข้าไปสังเกตได้เลยครับว่าภาพนี้มัน
รนค่อนข้างเยอะมากเพราะว่ากล้องสมัย13ปีที่แล้วมัน 1,600-3,200 นี่ผมว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่เหมือนกล้องสมัยนี้นะครับค่ะมาดูเด็กในเมืองกันค่ะเด็กในเมืองไม่ได้เล่นแบบเมื่อกี้แล้วนะคะใช่ตอนนี้เราพอเรารีเสิร์ชออกมาปุ๊บเนี่ยเด็กเล่นอะไรเด็กในเมืองเนี่ยเด็กในเมืองก็ไม่เล่นลิลิข้อสาละไม่ได้เล่นตีล้อไม่ได้แต่งตัวผมจุกผมแก่ละเด็กในเมืองเอาตัวเองไปเล่นเป็นตัวละครคอสเพลย์ค่ะใช่เอาตัวเองอยากเป็นอะไรตัวเองก็แต่งเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ไปงานคอสเพลย์ที่น่าจะเป็นแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเด็กๆก็มารวมๆกันผมก็ไปถ่ายเป็นคือฟิลส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานคอสเพลย์เนี่ยถ้าส่วนใหญ่ตามที่เห็นเนี่ยงานคอสเพลย์จะเป็นงานที่โพสต์พอร์เทรตหมายความว่าดึงคนออกมาดึงน้องที่แต่งตัวดีๆออกมาดึงน้องที่น่ารักน่ารักออกมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ถ่ายเขาด้วยเลนส์เทเลโฟโต้หน่อยๆแล้วก็เดฟดึงเดฟนิดนึงใช่ไหมฮะโดยส่วนมากก็ทำเป็นโปรไฟล์น้องเขาหรือว่าให้น้องเขาโพสน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ที่เหมาะกับเอ็มจีไทยตอนนั้นค่ะผมก็เลยค่อนข้างที่จะเนียนไปกับกลุ่มน้องๆที่กำลังคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับภาพเนี้ยมันก็เป็นก็สื่อนะครับทั้ง4คนก็แต่งตัวไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โฟกัสฉากหน้าเนี่ยก็เป็นภาพตัวละครที่เขาอยากเป็นนะครับแล้วก็เป็นหนังสือแคตตาล็อกเจล็อกญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่นะครับค่ะก็มาดูโซนนี้บ้างอุ๊ยคิดถึงวิดีโอเกมสมัยตอนเรายังเป็นสาวๆอยู่อันนี้ดูจอรู้เลยนะครับว่ามันยุคมันไม่ใช่ยุคตอนนี้ครับตอนนี้มันคงไม่มีร้านเกมร้านไหนที่เป็นแบบนี้แล้วอันนี้ผมไปถ่ายแถวเกษตรนะฮะต้องซ่อนกล้องหน่อยนึงเพราะว่าคือไม่ถือทะเลทะล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันเวลาเล่นเกมแบบเนี้ยมันจะเหมือนกับเขาไม่ให้ถ่ายภาพบ้างมีพนันบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเป็นแหล่งมั่วสุมบ้างซึ่งจริงๆมันก็แบบเด็กๆมันก็มาเล่นกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับภาพเนี้ยก็แน่นเฟรมดีโชว์สไตล์ว่าตอนนั้นเขาเล่นเขาชอบอะไรอันนี้คือเกมอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่แน่ใจผมเป็นคนไม่เล่นเกมเป็นคนไม่เล่นเกมแต่พยายามหาเกมหาต้องหาเกมถ่ายอันนี้ผมตะเวนอยู่หลายที่มากเลยทั้งเกษตรเพราะว่าที่เกษตรเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมของพวกร้านเกมเยอะๆนะครับร้านที่ให้เล่นเกมออนไลน์เกมนู้นเกมนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามมาบุญคลองบ้างไปตามห้างสรรพสินค้าที่เขาให้เล่นเกมบ้างนะครับแล้วก็ไปบ้างถ่ายจริงๆบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็เฟรมเนี้ยเข้าพอดีค่ะท้ายก็เป็นบอยทอยนะครับเป็นบอยทอยก็คือว่าเป็นโมเดลอันนี้เป็นไปขอบริษัทถ่ายภาพนะอันนี้เป็นเหมือนกับสุดท้ายแล้วบางคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังอยากเล่นอยู่ก็กลายเป็นเล่นโมเดลเล่นฟิกเกอร์แทนนะครับภาพนี้ใช้เลนส์ฟิตไอถ่ายนะฮะแล้วก็ล้อกับตัวแว่นขยายที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือมันทำให้ดูแบบน่าสนใจอ่ะพี่เหมือนแบบมิติมันอันนี้เป็นเซตอัพครับอันนี้เป็นเซตอัพถ่ายเลยเพราะว่าพี่เขาคือผมว่าวางเฟรมยิงแฟลช2ตัวนะครับแฟลชด้านซ้ายด้านขวามือก็ยิงเข้ามาจะเห็นว่าตัวตุ๊กตาทางขวามือได้อิทธิพลของแฟลชอยู่นะครับทางซ้ายมือเนี่ยผมไปตั้งแฟลชอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ยิงใส่เจลสีส้ม oh. เพราะว่าจะต้องดึงคอนทราสต์ใช่ครับต้องดึงคอนทราสต์ให้มันดูต่างกันว่าเป็นเหมือนไฟที่เขาเป็นไฟส้มๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยจัดหมดเลยจัดเองไม่มีสไตลิสต์ไม่มีพิเศษได้ค่ะก็คือได้เป็นคอนเซปต์ที่เราจะนำไปสู่ภาพชุดของ NG นะคะใช่ทุกภาพที่เอามาโชว์เนี่ยได้ลงนะครับแต่ว่าลงใหญ่ลงเล็กก็ลองไปหาดูเองนะครับภาพเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าตอนนั้นผมน่าจะถ่ายไปสักประมาณเยอะอยู่ครับเป็นหลายๆพันภาพอยู่เปอร์เซ็นต์ success rate เปอร์เซ็นต์ความประสบความสำเร็จของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1% ของจำนวนที่ถ่ายภาพหมายความว่าผมถ่ายภาพ 1,000 ภาพผมจะได้ใช้10รูปหรือ5ใบเท่านั้นเองหรือไม่ถึงด้วยคือเหมือนเป็นช่วงระยะแรกที่เรากำลังหัดทำระยะนี้ก็เป็นครับระยะนี้ก็ยังเป็นอยู่โอ้ยไม่แล้วมั้งพี่จริงๆครับระยะนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะว่าบางงานอย่างงานที่ทำกับรอยเตอร์เนี่ยผม1สารคดีเนี่ยผมมีประมาณสัก 7-8,000 ใบนะครับแล้วก็อีดิตออกมาได้ใช้อยู่จริงๆได้ไม่เกิน30ไม่เกิน30ภาพโอ้คือประมาณไม่เกิน20ภาพ 1-2% คือนี่คือไม่ถึงด้วยครับ 0.1 ด้วยซ้ำ
คือมันทำให้เราหลายคนกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันคือเราต้องถ่ายให้เยอะไว้ก่อนใช่ไหมพี่ชุมก็จริงๆช่วงด้วยความที่ผมถ่ายภาพเป็นภาพขาวด้วยนะครับผมก็จะเปิดฟูลแบบฟูลออโต้ฟูลคอนติเนียอยู่แล้วครับไม่ว่ากล้องจะ3เฟรม6เฟรม10เฟรม14เฟรมผมก็เปิดไฮหมดเลยนะครับมีให้เลือกดีกว่าไม่มีให้เลือกครับเยี่ยมมากค่ะค่ะให้เลือกไม่มีเลือกอ่ะคราวนี้ลองไปแต่ละคดีเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปกรุงเทพ230ปีค่ะอันนี้ผมรับงานของ NG มาเป็น2สารคดีเลยนะครับเป็นจริงๆเป็นเรื่องเดียวแต่ลง2เล่มนะครับเล่มนึงเป็นเล่มใหญ่เป็นเล่มใหญ่หมายความว่าเป็นเล่มปกแข็งนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพทั้งหมดนะครับแล้วภาพผมก็จะใช้ในนั้นด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยอีกงานนึงจริงๆก็รับเงินก้อนเดียวแต่ว่าแบ่งเป็น2จ็อบนะครับอีกจ็อบนึงเป็นสารคดีใน NG กรอบเหลืองที่เป็นแมกกาซีนนะครับอันนี้คือกรุงเทพ230ปีอันนี้ถ่ายปี2555ครบรอบพอดีเลยกรุงเทพ2000จริงๆกรุงเทพ2325ใช่ไหมครับอันนี้เป็น2555ก็กรุงเทพ230ปีนะครับอันนี้เป็นแนวเก็บสต๊อกเอาสต๊อกเก่ามาบ้างผสมภาษีอะไรกันมาบ้างคราวเนี้ยเราควรจะต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพก่อนโจทย์มีแค่นี้เลยว่ากรุงเทพ230ปีชุมลองไปเก็บภาพมาค่ะโจทย์มีเท่านี้เลยครับชุมลองไปทำมาว่าชุมต้องมีอะไรบ้างในงานภาพที่ชุมจะนำเสนอเกี่ยวกับสารคดีกรุงเทพ230ปีคุณหมอเนยคิดว่ากรุงเทพ230ปีจะมีอะไรบ้างคือในความรู้สึกตอนนี้เนยว่าคือมันก็จะต้องมีหลายมิติมากที่เรามองอาจจะมองจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของสถาปัตย์ที่มันอาจจะมีความแบบคอนทราสต์กันเก่าใหม่หรืออะไรที่แบบคือแน่นอนมันอาจจะมองในมุมเก่ากับมุมใหม่แล้วเราก็แตกออกไปหลายมิติออกไปในคิดว่าอย่างนั้นนะแต่เราคงต้องทำรีเสิร์ชมากเหมือนที่พี่ชุมบอกอะว่าคือต้องค้นมาก่อนว่ามันมีอะไรแล้วเราจะไปถ่ายในลิสต์ของเราอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะจริงๆถ้าน้องๆคนไหนที่เพิ่งเคยทำสารคดีแบบนี้ครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้รีเสิร์ชออกมาก่อนนะครับคือเราไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยเราจะทำสารคดีเรื่องนี้นะแล้วเราก็ดุยๆออกไปเลยเนี่ยมันเปลืองทั้งทรัพยากรเปลืองเวลาเปลืองเงินเปลืองเวลาในการเดินทางเปลืองเงินเปลืองทุกอย่างนะครับอันที่สองคือถ้าสมมติว่าคุณรีเสิร์ชแล้วแม่นนะครับแล้วก็สามารถเข้าไป access ได้หมายความว่าบางจุดที่คุณถ่ายที่คุณจะต้องไปถ่ายภาพเนี่ยต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อนต้องส่งจดหมายก่อนหรือว่าต้องให้คนรู้จักพาเข้าไปหรือว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามเราต้องคุยกับหลายๆฝ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเราควรจะต้องสำหรับผมนะครับก็คือว่าเราต้องตรงไปตรงมานะฮะก็คือว่าถ้าเราทำให้ NG เราก็ต้องส่งจดหมายแนะนำ NG ถ้าเราทำให้รอยเตอร์ก็คือว่าส่งจดหมายแนะนำรอยเตอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรที่จะต้องทำนะครับอย่างที่3คือลิสต์นะครับลิสต์ของเราเนี่ยคือว่าเราอยากเปิดเราอยากได้ภาพเปิดเป็นอะไรเราอยากได้ปกเป็นอะไรเราอยากได้2 3 4 5 6 7 8เป็นอะไรนะครับอันนี้อยู่ที่การรีเสิร์ชของเราค่ะการรีเสิร์ชของเราไม่มีผิดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับค่ะพี่ชมอยู่ที่เราใช่อยู่ที่ไอเดียของเรานะครับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะตีความจากภาษาพูดภาษาเขียนออกมาเป็นภาษาภาพได้อย่างไรนะครับผมคือทำการบ้านเยอะๆนะทำการบ้านเยอะๆคิดเยอะๆแล้วก็เขียนออกมาก่อนนะครับเราจะได้ไม่หลงประเด็นพอเราได้ในจุดนั้นเนี่ยเราค่อยทำเป็นโฟลเดอร์อย่างของผมเมื่อก่อนเนี่ยทำแบบหนึ่งเรื่องนะครับสมมติว่าผมทำเรื่องกรุงเทพ230ปีผมก็เขียนโฟลเดอร์เลยครับเป็นมาสเตอร์โฟลเดอร์ว่าแบงคอก230ปีนะครับแล้วผมก็ไปถ่ายไปอันนี้เป็นหน้าปกนะครับเราไปดูช็อตแรกเลยค่ะช็อตๆเปิดเลยอันนี้ผมเอาเลเยอร์ของ National Geographic มาให้ดูเลยนะครับค่ะอันเนี้ยเป็นคำว่า230ปีกรุงเทพมหานครหลักชีวิตนะครับผมก็อันแรกเนี่ยผมต้องมีอยู่ละภาพลงมหาราชวังกับแบ็คกราวด์ช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่คนถ่ายแลนด์สเคปกรุงเทพทุกคนต้องมีใช่ค่ะต้องมีเลยเพราะว่ามันคอนทราสต์กันมากว่าระหว่างวังที่เกิดขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้ว230ปีที่แล้วกับความเจริญที่เกิดขึ้นในรอบได้ค่ะตรงนั้นเนี่ยลำบากนิดนึงเพราะว่าตอน2555เนี่ย
จริงๆอันนี้ผมทำจดหมายขอนะครับขอทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังมีในหลวงเสด็จประทับประทับอยู่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่แต่เราไม่ได้ขึ้นไปในตึกที่ในหลวงประทับอยู่เราขึ้นข้างๆเคยขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะใช่อันนี้ต้องทำเรื่องขออนุญาตทันทีแล้วก็กว่าจะขออนุญาตก็มีทั้งตำรวจมีทั้งสันนิบาตตามมายืนข้างๆผมเลยจนกว่าผมจะถ่ายเสร็จแล้วก็ลงไปนะครับอันนี้ต้องทำเรื่องอย่างต้องเราไม่ได้ไปขโมยถ่ายนะครับค่ะอ่ะพันนี้ย้อนกลับมานิดนึงว่าเรื่องการตั้งโฟลเดอร์สมมติว่าเรามีช็อต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเนี่ยค่ะพี่ชมอันเนี้ยผมก็ใส่ไปเลยว่าผมก็เขียนคีย์เวิร์ดง่ายๆว่า Bangkok with Royal Palace with background นะครับหมายความว่าถ้าเราอยากได้รูปพระบรมมหาราชวังกับ background เราต้องมาที่โฟลเดอร์นี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราคือรูปอะเวลาเราถ่ายเยอะขึ้นจาก500รูปเป็น 1,000 รูปเป็น 2,000 รูปเป็น 3,000 รูปเป็น 5,000 รูปเนี่ยหาไม่เจอนะครับตกหลงหูหลงตาไปเราอาจจะมีช็อตดีๆที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ใช้ก็ได้นะครับอันแรกเนี่ยก็ใส่ไปเลยครับแบงคอกกับพระบรมมหาราชวังกับแบ็คกราวด์ขึ้นตึกเราก็ใส่คีย์เวิร์ดของเราเลย1โฟลเดอร์พอเราถ่ายงานตรงเกี่ยวข้องกับตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอารูปทุกรูปเนี่ยมาใส่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปเนี่ยมาเป็นพอมันมีแลนด์สเคปแล้วใช่ไหมครับแลนด์สเคปบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างพระบรมมหาราชวังกับเมืองที่เติบโตมา200ปีเนี่ยเราดึงเข้ามาที่คนนะเราดึงเข้ามาที่ภาพของภาพชีวิตนะอันเนี้ยมันล้อกันในแมสเสจมันล้อกันในหลายๆอย่างมากเลยนะก็คือว่าอันเนี้ยถ่ายง่ายมากเป็นนางรำที่พระพรหมนะครับง่ายๆเลยตอนนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับตอนนี้นางรำพระพรหมใส่เฟซชิลใช่ เพื่อป้องกันโควิดนะครับ แต่ว่าเขาก็เนี่ยผมก็ไปอยู่ประมาณสัก 2-3 วันได้เพื่อที่จะหาจังหวะที่เขาลงตัวเป็นธรรมชาติไม่เขินกล้องนะครับอันเนี้ยมันมีความเก่าความใหม่ผสมกันอยู่คือนางรำทางซ้ายมือทานเป็นฝ่ายใช่ค่ะนะครับทางขวามือใช้โทรศัพท์มือถือยุคใหม่นะฮะมีกระเป๋ามีความใหม่กับความเก่าผสมผสานกันอันเนี้ยผมก็ตั้งโจทย์ตอนที่ผมทำสารคดีนะครับตั้งโจทย์ว่าผมจะต้องหาอะไรที่เก่าแต่ใช้สิ่งใหม่ให้มันคอนทราสต์กันนะครับก็ตะเวนไปทั่วครับลงละครบ้างลำบ้างลิเกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าช็อตเนี้ยก็ลงตัวที่สุดในการที่จะตีภาพเป็นสองหน้าค่ะก็มาถึงช็อตทางด้านบนน่าจะเป็นบนตึกใช่ไหมคะอันนี้เป็นบนตึกอันที่คุณหมอเนยน่าจะคุ้นเคยหน่อยอันนี้เป็นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อนที่ตึกใช่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อันนี้ก่อนที่ตึกเป็นตึกภูมิศิริที่เพิ่งสร้างอันนี้เป็นมีน้องคนหนึ่งนะครับน้องคนหนึ่งมาดูไลฟ์ด้วยน้องกระสกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่จุฬาเขาก็ช่วยประสานงานเต็มที่เลยนะครับอันนี้ได้ถ่ายช็อตนี้ออกมานะครับก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองที่มีงานทำนะครับอันนี้ก็เป็นรีเฟกต์ก็คือว่าเป็นภาพสะท้อนของคนต่างจังหวัดเป็นแรงงานที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับแรงงานในภาพนี้คือว่าแรงงานพวกนี้ได้ดูวิวสวยๆโดยที่เข้ามาแลกงานอย่างเราเนี่ยครับถ้าเราอยากอยู่วิวแบบนี้เราต้องจ่ายแพงใช่ใช่เราต้องจ่ายแพงแต่เขาได้ดูฟรีแต่เสียงนิดหน่อยนะครับค่ะความหมายที่ซ่อนไว้นะคะมาดูหมู่บ้านจัดสรรบ้างก็เป็นค่ะอันนี้เป็นภาพอันนี้เป็นตอนที่ผมทำเรื่องกรุงเทพ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากแถวๆสุวรรณภูมิบินกลับมาที่โรงแรมเพนินซูล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีบริการที่แบบว่าพวกแบบรวยมากๆเลยเขาไม่อยากรถติดจากสุวรรณภูมิเข้ามาที่โรงแรมในเมืองนะครับเขาจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ประมาณเที่ยวนึงแพงมากนะครับประมาณสักหลายหมื่นแต่ว่ามันหรูหราไฮโซมากคือแล้วผมก็ติดต่อบริษัทนี้นะครับขอจนมันมีอยู่วันนึงนะครับเขาโทรกลับมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเนี่ยจะมีแขกมาแล้วก็มีที่นั่งว่างหนึ่งที่ให้ผมได้ขึ้นค่ะนะครับก็เลยได้ขึ้นพอคราวนี้พอตอนถ่ายตอนที่เขาขึ้นโหลดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยพอบินเข้ามาในเมืองเนี่ยโอ้โหผมก็แบบตาลุกวาวครับเจออะไรก็ถ่ายหมดเลยครับแล้วก็ไปผ่านบ้านจัดสรรมันก็แบบเหมือนกับว่า
ภาพนี้มันก็แทนความหมายว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่กำลังขยายนะครับมันก็จะคอนทราสต์กับภาพเมื่อกี้นิดนึงภาพเมื่อกี้เป็นตึกสูงนะครับภาพนี้เป็นแบบเหมือนเมืองกำลังขยายออกไปทางกว้างขึ้นนะครับบ้านจัดสรรเกิดขึ้นในรอบๆเมืองอะไรประมาณนี้นะครับผมค่ะเดี๋ยวต่อกันนะคะก็เป็นเรื่องการเดินทางซึ่งโอ้โหเส้นแบบโอ้โหแบบวางเลย์เอาสองข้างนี่สวยงามเลยอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณทางเลย์เอาของ NG ครับเพราะว่า1สารคดีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่เราถ่ายมาแล้วเราสื่อความหมายเท่านั้นนะครับเราต้องดูเลย์เอาด้วยนะครับอย่างบางภาพอย่างถ้าจำภาพนางรำเมื่อกี้ได้ถ้าย้อนกลับไปภาพนางรำนะครับมันจะไม่มีคนเลยคนไหนเลยที่เข้าสันกลางหนังสือนะไอ้ตรงเนี้ยมันต้องระวังนิดนึงบางทีมันต้องจัดตรงหัวภาพแบบ2ใน3มันไม่ใช่แบบจัดตรงมันไม่สามารถจัดตรงหัวภาพในเซ็นเตอร์ได้นะครับฮะอันนี้มีความหมายซ่อนอยู่นิดนึงอันนี้ผมก็พยายามไม่จัดเซ็นเตอร์แต่ว่าพอเอา2ภาพนี้มาชนกันเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าคนเมืองยังเดินทางด้วยเรือกับคนต่างจังหวัดเดินทางด้วยรถไฟเข้ามาแสวงโชคในกรุงเทพครับค่ะทางเพจฟังกันเงียบเลยนะครับไม่มีใครถามอะไรเลยเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวเราทักทายก็มีคุณคูเบียค่ะคุณวอลเลิฟนะคะแบบชูป้ายไฟมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะจากฮ่องกงอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้น่าจะใช่ตรงนี้ยังอยู่ฮ่องกงกักตัวอยู่ค่ะโอ้มีหลายๆท่านนะคะก็บอกโอ้โหงดงามมากๆเลยนะคะพี่หมอโจอัธพรนะคะอาจารย์หยุดศิริราชนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะมีอ๋อคุณแฮกค่ะสราวุธอินทรพนะคะภาพสวยมากครับก็ FC พี่ชุมทั้งนั้นแหละที่ตามมานะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีอาจารย์วรนันท์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีครับนวต้องสวัสดีก่อนก็ถ้าสมมุติว่ามีคำถามมีอะไรแบบอยากคอมเมนต์อยากอะไรได้เลยนะครับหรือว่าถ้าพูดเร็วไปหรือว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกเพราะว่าไม่งั้นผมก็ไหลไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็พวกเนี้ยมันเป็นภาพที่ผมถ่ายเมื่ออย่างเงี้ย2555ใช่ไหมครับอันนี้ก็8ปีเข้าไปละบางดีเทลผมก็จำไม่ได้บางดีเทลผมก็ไม่รู้แบบว่าหรือว่าลืมไปบางทีบางช็อตก็งงๆไปบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าอยากถามตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เราไปภาพต่อไปภาพต่อไปค่ะก็เป็นภาพอันนี้เป็นภาพใช่ภาพบนตึกใช่คราวเนี้ยภาพเนี้ยผมมีความอยากล้อกับแมนฮัตตันคือด้วยความที่เราเป็นมหานครนะกรุงเทพมหานครมีต้องมีสุขกลางใช่ไหมครับพื้นที่สีเขียวแล้วก็รอบๆพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็เป็นแบบ BCD มากเป็น Business Center นะครับตรงเนี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราจำลองสวนแมนฮัตตันมาที่ไอ้นิวยอร์กมาแล้วก็มีเมืองนะครับแล้วมันก็รีเฟกได้หลายๆแง่ด้วยว่ากรุงเทพอาจจะเจริญอย่างเดียวในทางวัตถุแต่ว่าสวนเสริมอะไรเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากช็อตที่แล้วที่ทำเรื่องขอไปทางโรงพยาบาลจุฬาให้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าตรงโรงพยาบาลจุฬาที่ขึ้นตึกตรงเนี้ยโอ้โหมุมสวยงามมากเลยที่เห็นที่สามารถเห็นสวนลุมในมุมที่แบบค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์มากเลยครับมุมนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นไม่ได้ข้างบนขึ้นไม่ได้ค่ะ ผมได้ข่าวมาว่าขึ้นไม่ได้ ก็เสียใจด้วยนะครับ จะเป็นมุมที่สวยค่ะจริงๆคือก็ได้เห็นถึงคือสวนลุมก็เหมือนปอดของเด็กจุฬาหรือว่าคนที่อยู่ย่านนั้นอยู่แล้วนะคะที่มาออกกำลังกายอะไรแล้วก็พอถ่ายทอดออกมาเป็นภาพนี้ก็พอพี่ชูบอกแมนฮัตตันเนี่ยจริงด้วยใช่เลยอ่ะ ค่ะเราไปภาพต่อไปต่อไปนะคะครับตอนนี้เราก็ดึงมาทางศาสนาบ้างนะเพราะคือพอดีบ้านเราก็เป็นเมืองพุทธนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ตามเก็บอยู่โอ้โหตามเก็บไปเรื่อยๆเลยครับเจออีเวนต์ไหนเจองานอะไรก็ออกไปถ่ายออกไปถ่ายตลอดก็ได้ช็อตนี้เป็นการเวียนเทียนวันวิสาขะมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้ก็พึ่งเขิมนิดหน่อยก็คือว่าไปซ้อนอยู่หลังพระอาจารย์ที่กำลังสวดให้กับผู้สาธิตชนหลายๆคนนะฮะเอามาเป็นฟอร์กราวอยู่ด้านหน้าแล้วก็ผู้สาธิตชนเป็นด้านหลังอันนี้เป็นการเล่ารีเวิร์ดอีกทีนึงนะครับค่ะเป็นรีเวิร์ดคราวเนี้ยเห็นไหมฮะว่าอันเนี้ยเขาเลเยอร์หน้าครึ่งเพราะว่าพระอาจารย์อยู่ตรงกลางพอมันเปิดสองหน้าเปิดไม่สวยนะครับเขาก็เลยวางเป็นหน้าครึ่งแทนค่ะต่อกันนะคะนี่ก็โหดูแล้วก็
ตื่นเต้นทีเดียวใช่ค่ะอันนี้ซ้ายขวาก็มันเป็นเรื่องการขายทั้งสองอย่างเลยนะเป็นเรื่องการขายนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยเป็นการขายเรือนร่างนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะมีเอนเตอร์เทนเยอะใช่ค่ะคือเวลามีเพื่อนต่างประเทศมาเมืองไทยเนี่ยผมก็ต้องเป็นไกด์ให้เขาบ้างคือเอนเตอร์เทนไหนก็ได้นะครับพูดมาเลยอยากได้แบบไหนจัดให้หมดกรุงเทพมีทุกอย่างนะครับอันเนี้ยมันมาจากสต็อกเก่านะครับเป็นสต็อกที่ผมเคยทำเรื่องกรุงเทพ24ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็ไฟกับบก.เพราะบก.บอกว่ามันล่อแหลมไปนิดนึงจริงๆผมอยากให้ขึ้นเป็นดับเบิลเพจด้วยซ้ำนะฮะดับเบิลเพจจะดีงามมากๆเลยนะฮะแต่ว่าบก.บอกว่ามันแรงไปนิดนึงนะชุมถ้าดับเบิลเพจมันก็จะเห็นอะไรอย่างนั้นค่ะซึ่งก็เลยลดลงมาค่ะลดลงมาเหลือสักครึ่งหน้าแล้วก็เป็นการขายอีกรูปแบบหนึ่งในทางด้านขวานะครับทางด้านขวาคือเป็นการขายความสงสารนะฮะก็คือเมื่อก่อนเนี่ย8ปีที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นช้างตัวเล็กๆช้างลูกช้างครับเด็กๆช้างใหญ่ช้างเล็กเนี่ยมาเดินแถวประตูน้ำเดินข้าวสารเดินแถวนู่นแถวนี้แถวสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับน่าจะหมดไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมตามไปถึงแคมป์ช้างที่เขาเลี้ยงช้างเลยครับโอ้ค่ะคือใช่เคยตามไปเลยคือเฟรมนี้ชอบอ่ะคือมีทั้งช้างมีทั้งสิงคือแบบว่าอันนี้สิงเหลืองเดี๋ยวเราจะโดนห้ามเรารีบไปกันค่ะไปกันไปต่อค่ะเรารีบไปกันดีกว่าครับคุณหมอเนยมันเป็นสิงเหลืองค่ะเอาละค่ะก็มาถึงเฟรมก็คือเป็นสะท้อนชีวิตของกรุงเทพอีกมุมหนึ่งอะค่ะเนาะใช่อันนี้คือมอตโต้เลยครับทั้งชีวิตเราดูแลนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคนไร้บ้านที่นอนอยู่หน้าป้ายนะครับอันนี้เป็นผลพลอยได้มาจากการที่ผมถ่ายประท้วงอยู่แถวๆพระราม4แล้วคนไร้บ้าน2คนเนี้ยก็นอนไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็สแนปเฟรมมาทั้งแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่เฟรมเนี้ยมันทำเป็นแนวนอนไม่สวยเพราะว่าถ้าทำเป็นแนวนอนมันจะเห็นแต่หม่อมอย่างเดียวนะครับมันจะไม่เห็นคำว่าทั้งชีวิตเราดูแลนะฮะก็เลยพลิกลงมาเป็นเฟรมแนวตั้งซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ผมเคยไลฟ์กับวีพงไปนะครับเฟรมแนวตั้งจะค่อนข้างถ่ายน้อยมากน้อยค่ะใช่ผมถ่ายเฟรมแนวตั้งน้อยมากเลยยกเว้นถ่ายพอร์เทรตนะครับก็จะอันนี้เป็นข้อยกเว้นข้อหนึ่งซึ่งมันก็ลงตัวกับเลเยอร์ที่สามารถเอามาเล่นได้นะครับค่ะมาดูค่ะกรุงเทพโอ้นี่น่าจะเป็นชุมชนเก่าที่ท่าเตียนไม่มีแล้วใช่อันนี้ไม่มีแล้วนี่เป็นใกล้ๆจะรื้อแล้วครับใกล้ๆจะรื้อเลยตอนนี้เป็นตลาดยอดพิมานครับที่เป็นตึกเหลืองๆสวยๆริมน้ำแถวนี้ไม่มีแล้วครับคลีนเมื่อก่อนผมชอบไปแถวนี้มากเลยนะครับเวลาอยากถ่ายภาพเดลี่ไลฟ์เวลาอยากถ่ายภาพอะไรที่แบบสวยๆแบบตอนเย็นๆอะไรเงี้ยก็จะไปเดินแถวนี้แล้วก็เข้าไปตามซอกตามตลาดตามอะไรเงี้ยเดินหลุดไปหลุดมาแล้วก็ภาวนาว่าบางวันเนี้ยให้มันเป็นแบบแดดเหลืองๆลงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แบบเป็นเหมือนกับว่าเป็นชุมชนเก่าที่กำลังที่จะเขาเรียกว่าอะไรกำลังที่จะถูกโละไปแล้วก็มีเด็กเล่นกีตาร์คนหนึ่งซึ่งจังหวะมันดีมากเลยไม่ได้เซตไม่ได้อะไรเลยแบบค่อนข้างที่จะแคปเจอร์ได้โอเคเลยแล้วมันก็จะมีอยู่ช็อต2ช็อตเองที่ใช้ได้ค่ะโหชอบอะเล่าเรื่องแบบมีพระปรางวัดอรุณทางขวาแล้วก็เป็นชีวิตริมน้ำที่คือเคยไปเดินแถวนั้นพี่ชูแล้วรู้สึกว่ามันเสียดายมากอะที่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้มันคืออนุรักษ์มันก็ดีนะครับอันนี้เรานอกประเด็นนิดนึงผมว่าอนุรักษ์ก็ดีแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังชอบอะไรแบบโลกๆเก่าๆอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่กันได้แบบสกปรกอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาพอปรับทุกอย่างออกมาแล้วมันดูใหม่มันดูคอนกรีตมันดูอะไรแล้วมันก็สวยในการถ่ายรูปแต่มันขาดเสน่ห์ในการเล่าเรื่องไปอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับได้ค่ะมาดูอีกมุมนึงที่ก็จะคล้ายๆฉากเปิดนะคะที่เป็นใช่อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นหน้าปกอันนี้เป็นหน้าปกเล่มใหญ่นะครับนี่เป็นหน้าปกเล่มใหญ่ได้ผมได้2ปกเลยปกเล่มเล็กที่เป็นแมกกาซีนแล้วก็เล่มใหญ่ที่เป็นหนังสือนะครับปกเล่มใหญ่เนี่ยเป็นผมอยู่ในจุดที่เป็นการบินไทยหลานหลวงนะครับอันนี้ทำเรื่องขออนุญาตขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ่ายมุมนี้ออกมาก็บาลานซ์แสงเย็นรอไฟ3สูตรเลยครับ
ขาตั้งกล้องเต็มที่เอฟลึกๆนะครับค่ะขาแลนค่ะได้ได้ค่ะมีทุกอย่างค่ะจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าแบบพอได้คุยกับพี่ชุบแล้วเนี่ยวิธีการทำงานกับ NG เนี่ยมันทำให้การครีเอทภาพของเราแตกต่างไปจากช่วงแรกๆมากที่เรามองแต่ช็อตเดียวมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะวันนี้ได้อะไรเยอะมากจริงๆจากการคุยกับพี่ชุมนะคะก็เวลาอย่างเนี้ยครับเวลาเราอิดิตงานขึ้นมาเนี่ยเราก็ใน1วันที่เราออกไปเนี่ยเราก็สร้างโฟลเดอร์เลยครับ1วันที่เราออกไปแล้วเราก็แค่เขียนชื่อว่าเราไปถ่ายอะไรมาบ้างแล้วเราให้เราไปอยู่ในเรื่องนั้นแล้วเวลาเราดึงภาพที่จะซีเล็กออกมาเนี่ยเราจะใช้ได้เราจะไม่หลงประเด็นนะครับว่าเอ้ยประเด็นนี้มีไหมประเด็นนี้มีไหมถ้าสมมติว่าทางบก.หรือทางนักเขียนเนี่ยมาถามว่าเฮ้ยพี่ชุมมีช็อตประมาณนี้ไหมเขาจะบอกมินนิ่งเขาไม่ได้บอกว่าเราต้องไปถ่ายแบบไหนมานะครับคือพวกเนี้ยมันเป็นการแปลนะครับเป็นการแปลภาษาเขียนภาษาพูดเป็นภาษาภาพนะฮะเราใช้ภาพเราในการเล่าเรื่องว่าอันนี้คือเก่ากับใหม่ผสมกันอันนี้คือวิถีชีวิตอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่ดีอะไรประมาณนี้ครับเราใช้ภาพถ่ายมาเป็นตัวเล่านะครับเราไม่ได้สนใจเรื่องเราใช้ f-stop แบบไหนเราใช้เลนส์กว้างแบบไหนแต่เราหาช็อตที่มันเข้าในเรื่องของเราสื่อความหมายได้กับเรื่องที่เราต้องการนะคะใช่ค่ะอันนั้นคือเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสิร์ฟของการถ่ายภาพภาพหนึ่งภาพแทนคำนับล้านนะครับก็คือว่าถ้าเราอธิบายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปเลื่อยเปื่อยสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะหาภาพรีเสิร์ชออกมาเลยนะครับว่าสมมุติว่าเราจะพูดเรื่องความยากจนเราต้องไปแถวไหนเราจะพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงระหว่างเก่ากับใหม่เราต้องไปแบบไหนนะครับหรือว่าเราอยากตรงเนี้ยคือเป็นจุดที่เก่าที่สุดของกรุงเทพมีนิ่งเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันแวดล้อมด้วยสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นพระบรมมหาราชวังใช่ไหมครับถ้าเราไปถ่ายแต่พระบรมมหาราชวังอย่างเดียวมันก็จะเป็นแค่ภาพความสวยงามเท่านั้นเองนะครับก็คือพระบรมมหาราชวังที่สร้างมาแล้ว230 ปีแต่ว่าถ้าเราแอดแบ็กกราวด์เข้าไปถ่ายกว้างหน่อยเห็นแม่น้ำมันก็จะสามารถเล่าเรื่องได้ว่านี่คือพระบรมมหาราชวังที่ตั้งมาแล้ว230 ปีแล้วมีเมืองข้างหลังเนี่ยเป็นบิสเนสเป็นตึกละฟ้าที่สร้างขึ้นมาในภายหลัง10 20ปี30ปีว่ากันไปค่ะนะครับอันนี้มันก็จะสร้างความคอนทราสต์ขึ้นกับภาพได้แล้วยิ่งมีแคปชั่นจากทางนักเขียนช่วยเสริมเนี่ยมันก็จะยิ่งเล่าเรื่องด้วยนะครับผมอันนี้ฝากไว้นิดนึงค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวเราต่อกันที่ NG ฉบับพิเศษนะคะโอ้โหภาพชุดนี้นี่สุดยอดจริงๆอยากให้พี่ชุบได้เล่าให้ฟังเลยค่ะอันนี้เป็น1งานที่ชอบมากนะครับเป็นงานที่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดเรื่องนี้เรื่องของโอกาสนะครับที่เอาสไลด์ญี่ปุ่นมานี่เป็นเรื่องของโอกาสนะครับสำหรับผมเนี่ยโอกาสมีอยู่2แบบนะครับโอกาสแบบแรกคือโอกาสที่คนโทรศัพท์เข้ามาคนส่งอีเมลเข้ามาจ้างเราไปทำงานนะครับอันนั้นคือโอกาสแบบแรกโอกาสที่วิ่งเข้ามาชนเรานะครับโอกาสแบบเนี้ยผู้จ้างไม่ได้ต้องการคนที่คิดเยอะนะครับผู้จ้างต้องการคนที่มีความมั่นใจ คนที่ deliver งานให้ได้คนที่สามารถที่จะตอบ yes ได้เลยนะครับไม่มีข้อแม้มากเขาสมมุติว่าเขาโทรมาบอกว่าเขาจะมีสโคปงานแบบนี้ถ่ายโรงแรม10วันนะครับห้อง8ไทป์มีช็อตทุกอย่างเลยทำเว็บไซต์เสนอราคามาเลยผมรีบทำให้เสร็จได้ภายใน30นาที50นาทีหรือชั่วโมงไม่คิดมากนะครับเราก็ประมาณการเลยว่าเราดีใช่เราต้องมีค่าฟรีเท่าไหร่เราต้องมีผู้ช่วยกี่คนนะครับเราต้องใช้ไฟกี่ดวงพวกเนี้ยใช่เนี้ยเรานั่นหมดเลยนะครับโอกาสอย่างที่2คือโอกาสที่เราวิ่งออกไปขวายคว้าเอาอันเนี้ยเรื่องญี่ปุ่นเนี้ยเป็นโอกาสที่เราวิ่งออกไปขวายคว้าก็คือว่าตอนนั้นเนี้ยผมถามจริงๆว่าตอน NG ตอนเรื่องญี่ปุ่นเนี้ยครับปี2554เนี้ยสมัยนั้นเราจะไปเพราะว่าที่จะไปที่ไหนที่เดียวนี่เลยมีทุกอินเดียงตอนค่ะได้ค่ะพี่ชุม
โอเคดีขึ้นแล้วครับโอเคงั้นต่อเลยนะครับอันนี้เป็นพอญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ผมวิ่งออกไปข่อยคว้าเองนะครับเหมือนกับว่าผมเองก็ไม่ได้เราตอนณตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ได้ไปง่ายนะครับต้องขอวีซ่าต้องยื่นแบงก์สเตทเมนต์ต้องจองตั๋วเครื่องบินซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีตั๋วถูกนะครับทุกอย่างแพงหมดนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องไปเพราะเราไม่อยากพลาดโอกาสที่เราจะได้งานที่ดีๆนะครับถามว่าญี่ปุ่นตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันไหมจริงๆญี่ปุ่นตอนนั้นกับตอนนี้ไม่ได้ต่างกันมากที่ต่างคืออินโฟเมชันที่ต่างคือเรื่องการเดินทางที่ต่างคือคนที่รู้ภาษาคนที่สามารถนำเราเข้าไปถ่ายภาพได้นะครับสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่เรื่องของภาพสารคดีภาพข่าวเนี่ยสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องว่าคุณถ่ายภาพเก่งสิ่งสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงนะครับผมกินซะว่า 70-80% เลยคือการที่คุณจะพาตัวเองเข้าไปในจุดที่คุณต้องการถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะภาพไหนก็ตามแต่นะครับยิ่งเป็นภาพสารคดีหรือภาพข่าวเนี่ยการทำรีเสิร์ชเยอะๆการตั้งเป้าหมายนะครับการดูอินเทอร์เน็ตการทำการบ้านเนี่ยผมเรียกทุกอย่างเลยว่าเป็นงานทำการบ้านก่อนไปแล้วทำพาตัวเองไปให้ถึงจุดหมายได้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาที่เหลือคุณใช้ความสามารถในการถ่ายภาพของคุณตีภาพออกมานำภาพออกมาค่ะค่ะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับไม่ว่าภาพนั้นจะยากจะง่ายอะไรก็ตามแต่คุณอาจจะบางคนดูไอ้ภาพนี้มันไม่น่าง่ายเลยแต่กว่าคุณจะเข้าไปได้เนี่ยคุณต้องไปรถคุณต้องต่อกี่เมืองคุณต้องไปถึงไหนต่ออะไรที่อันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นเบื้องหลังแล้วกันนะครับเราไม่ได้พูดเลยมากอันนี้เราต่อเลยนะครับผมค่ะเดี๋ยวไปดูภาพในชุดนี้กันนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพจากเมืองฟุกุชิมะนะครับตอนนั้นที่เริ่มปิดละกับที่เป็นเมืองร้างนะครับจากกัมมันตภาพรังสีนะครับที่รั่วออกมาจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะอันนี้ผมได้มาตอนช่วงปลายๆของการเดินทางละช่วงแรกๆก็พูดจริงๆว่าช่วงแรกๆก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยนะครับกว่าจะไปเจอคนกว่าจะเจอเพื่อนเดินทางกว่าจะได้เดินทางได้กว่าจะอะไรได้นี่มันมีเบื้องหลังแบ็คกราวด์เยอะมากพูดก็ร้องไห้พูดถึงเที่ยงคืนไปเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือดูภาพนี้แล้วอ่ะพี่ชุมเคยให้สัมภาษณ์ใน NG อะค่ะพอดีเนยได้ไปอ่านพี่ชุมบอกว่าสิ่งเดียวที่ขาดหายไปจากเมืองก็คือชีวิตอ่ะใช่ครับคือเมืองเนี้ยผมเพิ่งกลับไปนะเมื่อกุมภามีนาเนี่ยครับเป็นครบรอบ9ปีสึนามิผมกลับไปที่เมืองนี้อีกครั้งนึงนะครับค่ะเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างแต่ตอนนั้นกับตอนเนี้ยหลอนเหมือนกันนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นคือไฟทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดพอฟ้ามืดปุ๊บก็ไฟติดนะฮะด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยมันประมาณ1เดือนก่อนหน้า1เดือนจากสึนามิเมื่อ9ปีก่อนนะครับทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะครับบ้านพังเมืองพังเมืองล้างทุกคนรีบหลบหนีออกมาหมดเลยนะครับไฟแดงติดไฟถนนติดบางร้านที่เป็นร้านซีดีร้านเพลงเนี่ยยังมีเสียงเพลงแลบออกมาเลย oh. ซึ่งให้ตรงนั้นเนี่ยผมแบบผมว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบแล้วเราต้องรอแสงนะครับเราต้องรอแสงเราต้องไปอยู่นะตรงนั้นเนี่ยประมาณทั้งวันเลยเพื่อที่จะรอแสงเย็นๆประมาณเนี้ยแต่ช่วงกลางวันเราก็ไปถ่ายอย่างอื่นแต่ตอนเย็นเราก็มาเนี่ยเราจะล็อกซีนนี้ไว้แล้วล่ะแล้วเราตอนเย็นเราก็มาที่ซีนนี้ ค่ะรอฟ้าบลูรอแสงเปิดรอทุกอย่างแล้วก็ถ่ายรูปนี้ออกมาแล้วแบบมันเป็นความหลอนประมาณนึงตอนผมถ่ายผมก็หลอนนะครับไม่ใช่ว่าไม่หลอนค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกด้วยเพราะว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนที่เหมือนเป็นเมืองร้างจริงๆมันเป็นเมืองร้างจริงๆอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนหนังซอมบี้เลยประมาณนี้ครับค่ะก็ดูภาพต่อไปก็เป็นเรือสำราญที่ไปอยู่บนตึกโอ้โหใช่ค่ะอันนี้เป็นเรืออันนี้เป็นแลนด์มาร์คเลยนะครับใครไปเมืองนี้ต้องถ่ายภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นไปที่แบบคือสึนามิที่ญี่ปุ่นมันสูงมากนะมันสูงประมาณ9เมตรหรือ10เมตรเนี่ยมันข้ามกำแพงบล็อกมันข้ามทุกอย่างมาเลยนะครับพอมันข้ามทุกอย่างมาเนี่ยสิ่งที่ลอยอยู่บนทะเลเนี่ยมันก็มาแลนด์ในบนบกหมดเลยมันจะมีเรือขนน้ำมันด้วยนะครับอีกเมืองนึงแต่ว่ามันไม่ได้จอดบนตึกมันไปจอดอยู่กลางเมืองเลยตรงนั้นก็สวยเหมือนกันผมก็มีรูปนะแต่เนี่ยมันก็แบบโอ้อยู่ดีๆแล้วไปอยู่บนบ้านแล้วเป็นบ้านที่มันไม่พังด้วยแล้วเวลาเราถ่ายกับแสงถ่ายกับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ต่างแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับที่
ที่มันสามารถมาอยู่เฟรมเดียวกันนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยจะเป็นภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพเหมือนกับเศษขยะที่ถูกผัดเข้ามาอันเนี้ยมันเป็นสเกลเหมือนกันนะครับทางซ้ายมือเป็นอะไรที่เป็นใหญ่ๆนะอันขวามือก็จะเป็นอะไรที่เล็กๆนะครับอันเนี้ยเป็นภาพง่ายๆเลยแต่ว่าเราต้องใช้การสังเกตเดินๆๆๆๆเฮ้ยอันเนี้ยสวยดีนะครับวันนั้นแสงมนหมนภาพมนหมนไม่ได้ทำสีแล้วก็ถ่ายกดลงไปนะครับออกมาค่ะก็มาเล่าเรื่องได้ค่ะได้ฟิลกระจกแตกอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันแบบยิ่งสะเทือนใจเข้าไปใหญ่เลยอ่ะใช่กระจกแตกภาพขาวดำแล้วก็เป็นเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ต้องมองบนมองซ้ายมองขวานะครับในการหาภาพหาช็อตนะครับมาดูต่อไปโอ้โหอันนี้ก็สุดจริงๆมีคุณป้าคนเดียวที่ปั่นมารอนานมากครับอันนี้ผมจำได้ว่าผมรอกับหัวหน้าช่างภาพรอยเตอร์ที่ผมไปเจอตอนนั้นคุณดามีนะครับเรารอช็อตนี้อยู่ประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงได้หนาวก็หนาวครับตอนนั้นหนาวมากแล้วก็กะเหรี่ยงอย่างผมเนี่ยไม่เคยเจอความหนาวขนาดนั้นเดินดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ไม่มีใครครับคือด้วยความที่เมืองมันพังหมดแล้วอะแล้วมันก็รอนานมากกว่าจะมีคนหนึ่งคนเดินหรือจักรยานหรืออะไรก็ตามแต่โชคดีที่มีคุณป้ามาพอได้ถอดนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับแล้วกันพอละคืองงว่าทำไมมันดูเป็นระเบียบจังเลยหรือว่ามันคือแบบเขาโกยขยะมารวมเขาโกยครับเขาโกยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาใช้แท็กเตอร์เขาใช้รถแท็กเตอร์นะครับโกยขยะเข้าไปข้างๆเพราะว่าคนจะได้เดินได้เพราะว่าถ้าตอนนั้นที่สึนามิมาใหม่ๆเนี่ยถนนทุกอย่างมันถูกกลบด้วยบ้านขยะอะไรหมดเลยเมืองนี้นะครับมันไม่ใช่แค่จะเห็นไหมครับว่ามันแปลกกว่ามันแปลกกว่าขยะทั่วไปเพราะมันมีรอยไฟไหม้ด้วยใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเรือน้ำมันหรือคลังน้ำมันนะครับที่มากระทบแล้วก็พอสึนามิผักเรือผักอะไรทุกอย่างเข้ามาแล้วก็เกิดไฟไหม้เนี่ยรถจริงๆถ้าเป็นสึนามิธรรมดารถมันจะไม่ไหม้ขนาดนี้มันจะไม่มีรอยไหม้มันจะไม่มีไฟไหม้อันนี้คือพวกสังกะสีอะไรพวกนี้เป็นไฟไหม้เป็นอะไรหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงที่แบบก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเรือมันมากระทบแล้วเกิดสันดาปกันเกิดระเบิดกันขึ้นมาค่ะมาเนี้ยครับผมได้ค่ะต่อกันอีกภาพนึงซึ่งแบบโหหลอนเหมือนกันที่อีกภาพนึงเป็นอันเนี้ยเป็นภาพบ้านคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าโฟกุชิมะนะครับบ้านเนี้ยอยู่ถัดเข้ามาในเหมือนจะเป็นเนินเขาหน่อยๆมันจะไม่โดนสึนามินะครับแต่ว่าผมอ่ะอันเนี้ยถือวิสาสะเพราะว่าบ้านเขาเนี้ยเปิดประตูอยู่เลยนะครับแล้วผมก็เดินเข้าไปเนี่ยภาพนี้เป็นแมสเสจประมาณว่าแบบเขาไม่มีเวลาที่จะเก็บของนะเขาไม่มีเวลาที่จะเก็บเสื้อผ้าไม่มีเวลาที่จะเก็บอะไรเลยแล้วต้องอพยพเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่ารังสีมันแผ่ออกมาละมีทางการเนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องอพยพเลยจะเห็นว่าเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ทางขวานะครับแล้วช็อตเนี้ยก็แอดสเปเชียลนิดนึงก็คือว่ารอจังหวะลมให้เป็นปลิวมากอันนี้ผมได้อินสปิเรชันมาจากภาพของช่างภาพเป็นชีคนนึงที่เคยถ่ายผลไม้แล้วอยู่ริมหน้าต่างแล้วก็เป็นม่านฟิวๆอันนี้ผมรู้สึกได้อันนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าภาพเนี้ยม่านไม่ปลิวอ่ะมันจะไม่หลอนมันจะไม่หลอนจริงมันจะนิ่งแล้วมันจะตายไปหน่อยผมรู้สึกว่าผมอยากให้ม่านปลิวให้ม่านปลิวมีลมเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ไปเปิดม่านไปเปิดประตูให้ลมมันพัดนะครับคือมันใช่ไม่ได้ทำอันนี้คือมันเปิดอยู่แล้วทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเราก็ถ่ายทอดความเงียบความหลอนแต่ว่าให้ภาพมันมีเสียงให้ภาพมันเล่าเรื่องออกมาได้ภาพเนี้ยเปิดขึ้นมาทีไรก็เหมือนกับว่ามีลมพัดจริงค่ะเข้ามาในห้องนะครับค่ะโหยอดเยี่ยมก็มาอีกภาพนึงเขาทำอะไรกับน้องอันนี้เป็นตอนที่เหมือนกับว่าเราเข้าไปในเขตใกล้ๆกับโรงไฟฟ้านะครับแล้วเราออกมาเนี่ยมันจะมีการเช็คลังสีผมก็ไปเช็คด้วยนะครับใช่เข้าไปเช็คมันมีศูนย์ที่เช็คฟรีนะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีรังสีเยอะไหมอะไรประมาณนี้คอนทามิเนตหรือเปล่าค่ะเด็กตัวประมาณนี้อันนี้ยังไม่ใกล้มากประมาณสัก50-60 กิโลประมาณนี้ครับยังไม่ใกล้โรงไฟฟ้ามากแต่บ้านเนี่ยฮะอยู่น่าจะไม่เกิน2กิโลจากโรงไฟฟ้าค่ะก็ไปต่อที่อีกภาพนึงที่แบบดูเขากำลังนั่งกินราเมงแบบดูมีความเป็นระเบียบอะค่ะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นมากอะเป็นโอเด้งครับ อันนี้มันจะล้อกับภาพที่สองนะครับภาพบนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ไม่ได้โดนสึนามิโดนสึนามิแต่ว่าไม่ได้โดนรังสี
นะฮะมันจะแยกกันเป็นทั้งสึนามิด้วยทั้งกัมมันตภาพรังสีด้วยภาพบนเนี่ยเป็นภาพของคนที่มาอยู่ในศูนย์อพยพนะครับเขาก็จะอยู่กันเป็นระเบียบทำอาหารกินอะไรกินกันแล้วก็อันเนี้ยต้องขออนุญาตถ่ายก่อนเพราะว่าคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะหวงความเป็นส่วนตัวมากนะฮะก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนไทยที่แบบว่าเออสวัสดีครับตื้อๆแล้วก็ซัดเลยปัง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 แต่เนี้ยต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าแบบไปคุยกับทางคนคุมศูนย์ก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นช่างภาพมาจากที่นี่นะเราขอมาถ่ายภาพได้ไหมนะครับหรือว่าถ้าเขาบอกว่าศูนย์เนี้ยไม่ให้ถ่ายภาพเราก็ไปหาศูนย์อื่นมันมีวิธีแก้ปัญหานะครับแม้ว่ามันจะสวยขนาดไหนก็ตามก็ออกไปหาศูนย์อื่นเอานะครับส่วนภาพล่างเนี่ยเป็นโรงยิมเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นโรงยิมที่เป็นศูนย์อพยพมาก่อนแต่ด้วยความที่กัมมันตภาพรังสีมันแผ่ออกมาเขาก็เลยต้องอพยพนะครับใน2เมืองเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันก็เป็นร่องรอยที่เขาทิ้งไว้นะครับค่ะก็มาต่ออีกภาพหนึ่งอันนี้ก็อันนี้เป็นนะซ้ายเป็นมีชีวิตนะครับที่ยังอยู่ในฟุกุชิมะขวาเป็นสิ่งที่ตายแล้วนะครับก็ที่ฟุกุชิมะเนี่ยถ้าตอนนี้ไปนะฮะถ้าตอนนี้ไปก็จะมีขึ้นชื่อเรื่องเนื้อมาต้องไปกินซูชิเนื้อมาซาซิมิเนื้อมาอร่อยแก้มกับสาเกนะครับ อันนี้ผมเพิ่งไปมาเมื่อสักช่วงกุมภาพันธ์มีนาที่แล้วก็ไปทานเนื้อมาซาซิมิกับสาเกขึ้นชื่อมากครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่คนเนี่ยอพยพออกไปจากฟุกุชิมะใช่ไหมครับออกจากเมืองที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นเนี่ยด้วยความที่ม้ามันเป็นสัตว์ใหญ่พอมันไม่มีคนเลี้ยงดูไม่มีคนดูแลเนี่ยมันก็เนี่ยประมาณ1เดือนม้ามันก็ล้มนะครับส่วนน้องหมา2ตัวเนี่ยก็ยังอยู่ในเมืองที่อยู่ใกล้ๆฟุกุชิมะอยู่ก็น่าสงสารอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้กลายร่างไปเป็นหมายักษ์ไปเป็นอะไรหรือยังน่าจะโดนกัมมันตภาพรังสี9ปีแล้วผมว่ามันน่าจะกลายพันธุ์เป็นบูเบลีนแล้วมั้งประมาณเออแต่ภาพทางขวาที่เป็นน้องม้าคือสะเทือนใจกับสัตว์ใหญ่เวลาสัตว์ใหญ่ล้มมาตายก็สะเทือนใจค่ะมันเหมือนมันกำลังจะสูญสลายเป็นแบบเท่าทุลีเลยอ่ะคือรู้สึกขนาดนั้นเลยนะคะจากภาพที่พี่ชุมถ่ายมาเออก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในสิ่งที่ค่ะนี่ก็เป็นค่ะใช่อันนี้เป็นจริงๆภาพเนี้ยเอามาใช้ตอนนี้ก็ได้นะครับมันเป็นชุด PPE เอาไปใส่กับโควิดก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาใส่ชุดนี้เพราะว่าเพื่อจริงๆชุด PPE เนี่ยคุณหมอเนยมันป้องกันกัมมันตภาพรังสีก็ได้ใช่ไหมครับจริงๆนะว่าน่าจะเป็นเฉพาะของทางกัมมันตภาพรังสีมากกว่านะแต่ว่าแบบถ้า for โควิดมันก็น่าจะอีกอย่างนึงอะคือมันมีหลายแบบอะค่ะอ๋อมันอยู่ที่เนื้อผ้าอยู่ที่วัสดุในการทำครับค่ะแตกต่างค่ะค่ะโอเคเพราะว่าตอนนั้นผมก็เอาชุดไปจากที่กรุงเทพด้วย2ชุดเผื่อไว้นะฮะเผื่อไว้ได้เข้าแต่ว่าสรุปว่าได้เข้าแล้วก็ได้ใช้จริงๆนะฮะอันนี้เป็นไม่ใช่ตำรวจอันนี้เขาเรียกเซลล์ดิเฟนซ์ฟอร์สเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นนะเขาไปเดินหาศพผู้เสียชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ในฟุกุชิมะนะครับอันนี้เข้าไปก็ได้ออกมาแต่ว่าเราไปเจอทางการมากไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเขตต้องห้ามแต่โชคดีที่เราใส่ชุดเราก็เลยดูเหมือนพวกเขานะครับแล้วก็ถ่ายแป๊บนึงแล้วพอเขาเข้ามาเราก็หนีไปขับรถไปทางอื่นเป็นสายลับนิดนึงนะคะอะไรประมาณค่ะโอเคต่อที่ภาพต่อไปเลยครับค่ะใช่ต่อไปนี่ก็จะเป็นภาพซ้ายกับขวานะครับเป็นการเป็นงานศพฮะคือพอเราเล่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องมีภาพความสูญเสียละในภัยพิบัติหลายอย่างเนี่ยเราต้องมีภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยมันก็คอนทราสต์กันนะครับซ้ายคือภาพของคนที่ไอดีนติฟายได้นะครับเหมือนว่าเจอศพแล้วญาติก็มาทำพิธีศพนะครับทางขวาเป็นศพที่ไม่สามารถไอดีนติฟายได้อาจจะเน่าเปื่อยอาจจะอะไรก็ตามแต่เขาก็จะจัดพิธีทางศาสนาแล้วก็ฝังรวมทีเดียวซ้ายกับขวาก็จะมีนิ่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ซ้ายมีญาตินะครับขวาเนี่ยมีนิ่งคืออะไรขวานี่มีนิ่งคือคนตายเยอะมากนะครับด้วยความที่เรามีศพแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยมีโลงนะครับวางอยู่มีพระญี่ปุ่นมาทำพิธีนะครับแล้วก็อยู่ในหลุมเนี่ยมันก็สามารถบอกเล่าได้ว่าภัยพิบัติครั้งเนี้ยมีคนตายเยอะมากค่ะต่อกันนะคะก็อีกภาพหนึ่งก็น่าจะเป็นเหมือนกับของที่เขาเก็บมาจากพื้นที่เสียหายไหมคะใช่ครับอันนี้เป็น
เป็นภาพในโรงยิมนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีตามสแตนดาร์ดเลยคือโรงเรียนมัธยมก็โรงเรียนประถมอะไรก็จะมีโรงยิมซึ่งโรงยิมเขาเนี่ยอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์อพยพนะครับหรือที่เอาของที่คนเก็บได้คนญี่ปุ่นเขาจะไม่เอาของคนอื่นนะครับถ้าสมมติว่าเรากลับไปแถวบ้านเราหรือบ้านเราพังแล้วเราก็ไปเจอของคนนู้นคนนี้เนี่ยที่มันไม่ใช่ของเราเขาก็จะเอามาวางไว้ที่ศูนย์เนี่ยนะครับคือมันจะมีทุกเมืองอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแล้วก็จะมีอาสาสมัครมาคอยเรียงว่ารูปบางทีติดกันไม่แห้งเนี่ยเขาจะเอารูปมาติดกิ๊บนะฮะแล้วก็ตากไว้บางคนก็มาเจอเพราะว่าพวกเนี้ยเขาว่ารักษาได้แต่ชีวิตนะครับส่วนข้าวของที่เหลือเนี่ยเขาแทบจะหายไปหมดเลยนะครับพวกรูปถ่ายพวกกระเป๋านักเรียนพวกทุกอย่างเนี่ยครับมันคือตัวแทนแห่งความทรงจำบางคนผมเห็นแบบประมาณว่าหุ้ยเจอป้ายชื่อของครอบครัวของเราที่เป็นเหมือนกับป้ายบรรพบุรุษนะครับโอ้โหลงไปร้องไห้ลงไปนู่นไปนี่เลยนะครับผมค่ะจากที่พี่ชุมได้สัมผัสเนี่ยพี่ชุมรู้สึกว่าวิกฤตแบบนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงกันบ้างคะคนญี่ปุ่นเป็นระเบียบครับคนญี่ปุ่นเป็นระเบียบเป็นคนที่ต่อคิวไม่เบียดเบียนใครนะครับแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสไม่เอาของคนอื่นถามว่ามีไหมคนที่ฉวยโอกาสผมก็ว่ามีแต่ว่ามันไม่ได้โชว์มามากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากมันมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงที่ผมไปเจอตอนช่วงอาทิตย์แรกนะครับผมไปที่เมืองนึงแล้วผมก็ถ่ายภาพแล้วผมก็เจอกระปุกตังค์นะข้างในมีเศษเหรียญ500เยนเหรียญ1,000เหรียญเหรียญอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยแล้วอีกสักประมาณสัก2อาทิตย์ผมกลับไปเมืองนั้นใหม่อีกรอบนึงไปถ่ายกระปุกนั้นยังอยู่ oh. เหรียญไม่พร่องใช่โอ้ดีมากดีมากดีมากมากค่ะใช่ฮะดีมากมากอยากให้บ้านเราเป็นอย่างนี้สักครึ่ง 50% ไม่ยังไงค่ะบ้านเราน่าจะหายไปใน10นาทีนะคะนี่ก็ต้องชื่นชมจริงๆนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตหนักหนาแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงความแบบมีระเบียบวินัยอยู่ในตัวเองจริงๆค่ะด้วยความที่เขามีการศึกษาแล้วก็มีวุฒิภาวะทางความคิดนะครับเขาก็สามารถตระหนักได้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรค่ะไปภาพต่อไปเลยดีกว่าครับก็วันนี้จะเสร็จเที่ยงคืนยังเหลือเยอะเลยเดี๋ยวนะยิ่งคุยเนี่ยยิ่งมีท่านผู้ชมเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะเราก็จะไปกันอีกยาวเลยค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นภาพใกล้ๆภาพสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าภาพนี้เป็นภาพเหมือนกับอยู่ในคาบในศูนย์ผู้อพยพนะครับแล้วก็เขาก็ฉลองวันเกิดให้กับน้องคนนี้น้องคนนี้นะครับเหมือนกับว่าแม้ว่าเขาจะเจอวิกฤตนะครับแล้วก็ชีวิตก็ยังต้องสู้ต่อไปนะครับมันก็เป็นภาพปิดที่ค่อนข้างที่จะลงตัวที่แบบว่าเหมือนกับว่าคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณก็ต้องเซเลเบตวันเกิดณค่ายผู้อพยพไม่ใช่ที่บ้านของคุณแต่ว่าคุณก็ต้องสู้ต่อไปค่ะโอ้ไปภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นภาพปิด2ภาพนะครับอันนี้เป็นภาพปิดอีกภาพนึงก็คือว่าโชว์ให้เห็นป้ายเป็นป้ายหลุมศพป้ายวิญญาณป้ายสารอะไรเงี้ยกับเมืองที่พังนะครับอันเนี้ยที่ผมเขียนว่าโฟโตกราฟเฟอร์เยียร์นู่นนี่นั่นก็คือว่าผมจะรีเฟอร์กลับไปตอนแรกที่เราคุยกันในเรื่องนี้ว่าโอกาสอันเนี้ยเป็นโอกาสที่ผมออกไปคว้าเองครับไม่มีใครจ้างผมไปเขามาจ้างผมในช่วงหลังเพราะว่าผมได้เข้าไปฟุกุชิมะแล้วทางตอนนั้นที่ผมทำงานให้เกตตี้เนี่ยเขาถึงมาจ้างนะไม่งั้นก็ไม่จ้างนะเขาก็แล้วผมก็ถ่ายงานทุกวันส่งไปจนแล้วก็ไปเจอเพื่อนโชคชะตาพาไปเจอคนนู้นคนนี้ได้เดินทางไปในฟุกุชิมะได้เห็นภาพที่นู้นที่นี่เนี่ยมันถึงจะมีคนจ้างผมนะครับพอมีคนจ้างแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าอ่ะโอเคเราก็ทำงานได้เต็มที่ละกลับมาเนี่ยผมก็มาคุยกับทางเอ็นจีว่าเนี่ยผมมีงานแบบนี้นะผมอยากจะส่งงานไปเอ็นจีแล้วก็ภาพชุดนี้ครับผมไปอีดิทแล้วก็ส่งประกวดได้เป็นโฟโตกราฟเฟอร์ออฟเดอะเยียร์ของ FCCP เมื่อปี2011นะครับแล้วก็สารคดีที่ลงใน NG ที่เอาเลย์เอาท์มาให้ดูทั้งหมดเนี่ยได้เป็นสารคดียอดเยี่ยมประจำปีนั้นนะครับได้เป็นสารคดียอดเยี่ยมในหนังสือ National Geographic ภาษาท้องถิ่นเป็นรางวัลแรกที่ได้ในประเทศไทยนะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีศักยภาพนะครับคุณรู้ว่าโอกาสมันอาจจะเกิดกับคุณไม่บ่อยนะฮะแต่ถ้าเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้แล้วฮะโอกาสมีอยู่2แบบโอกาสที่วิ่งเข้ามาหาคุณกับโอกาสที่คุณออกไปคว้านะครับโอกาสที่คุณออกไปคว้ามันน่ะมันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบได้อย่าเอาผมเป็นที่ตั้งนะเอาคุณเป็นที่ตั้งถ้าคุณออกไปแล้วคุณประสบความสำเร็จหรือว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จหรือว่า
คุณยังรู้สึกว่าคุณฟูลฟิลจิตใจของคุณเองว่าคุณได้ทำนะครับคุณจะไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังว่าพรุ่งนี้ไม่ทำดีกว่าหรือถ้าเป็นภาษาคนเล่นหุ้นเขาจะชอบพูดว่ารู้อะไรไม่สู้รุ่งนี้รุ่งนี้ไปดีกว่าอุ้ยคนนั้นถ่ายมาอย่างดีเลยรุ่งนี้ไปมั่งดีกว่าเดี๋ยวนี้ไปง่ายแล้วครับเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นเกิดนู่นเกิดนี่อะไรเงี้ยมันเดินทางง่ายละเรามีอินเทอร์เน็ตมีอะไรทุกอย่างละมันสามารถที่จะบอกเล่ามันสามารถที่จะเซิร์ชหาค้นหาได้อะไรได้เพจเพิร์ดของเราเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายอย่าลังเลที่จะไปนะครับอย่าลังเลที่จะทำแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเราต้องทุ่มเทขนาดไหนแต่ถ้าเราได้ทำอ่ะผมว่าเมื่อวันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนหลังกลับมา5ปี10ปีเนี่ยคุณก็ยังภูมิใจว่าณตอนนั้นคุณยังได้ทำงานที่คุณชอบไม่ว่าผลลัพธ์มันจะดีหรือมันจะไม่ดียังไงก็ตามไอ้นั่นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณนะฮะแต่ว่าคุณจะไม่เสียใจเด็ดขาดอันนี้ผมยืนยันว่าคุณจะไม่เสียใจถ้าคุณได้ทำ อย่างน้อยคุณก็พูดตัวเองว่าได้ทำดีไม่ดีอีกเรื่องนะครับค่ะโอเคก็สุดยอดทิ้งท้ายไว้อย่างงดงามจริงๆไปรู้สึกซีเรียสไปรู้สึกซีเรียสไปทุกคนเงียบทุกคนเงียบเอ้ยเดี๋ยวเขามี FC เขาบอกชอบเวลาพี่ชูบรรยายอย่างงี้ชอบภาพแนวนี้สวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเสียงชมมาอยู่เรื่อยๆนะคะสวัสดีพี่อ้วนจิรพงษ์ด้วยนะคะก็แบบเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะจริงๆค่ะสำหรับพี่ชุมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราต่อในพาร์ทที่พี่ชุมเนี่ยได้มารับงานในส่วนของรอยเตอร์ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกแล้วนายก็อยากจะทราบว่าวิธีการทำงานหรืออะไรต่างๆทำให้พี่ชุมต้องปรับตัวอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมคะก็ตอนมาทำงานรอยเตอร์ก็แทบไม่ได้ปรับตัวเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมชอบถ่ายงานข่าวมากๆนะครับการที่ผมจะได้ถ่ายงานข่าวได้มีส่วนกับข่าวในระดับประเทศระดับเอเชียระดับโลกเนี่ยแล้วก็ยังมีเงินเดือนด้วยก็คือเราต้องมาทำที่ตรงนี้แหละครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวละนะครับสามารถที่จะอยู่ได้นะครับแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ได้ทำงานที่รักด้วยก็ไม่ได้ตัวอะไรมากเพียงแต่ต้องปรับสไตล์ในการถ่ายภาพบางอย่างนิดนึงนะครับอันนี้เราไปงานที่ผมชอบเลยค่ะเราไม่ได้เอางานนะครับค่ะก็เป็นงานที่เนปาล Earthquake นะคะ2558ค่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นงานตอนปี2558ถ้าเป็นปีฝรั่งก็2015 5ปีที่แล้วนะครับอันนี้ผมอีดิตมาเหมือนกับว่าอีดิตไอ้ดีอีดิตอันเนี้ยหมายความว่าเราถ่ายภาพเราเอาภาพถ่ายมาร้อยเรียงเป็นเรื่องนะครับมันต้องมีกว้างมีแคบมีเสียใจมีซีนอารมณ์นะครับเหมือนเราตัดต่อวิดีโอคลิปงานมันเกิดเหมือนเราตัดต่อภาพนู่นนี่นั่นอารมณ์เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเราใช้ภาพนิ่งแทนนะครับค่ะคราวนี้มาดูว่าเรื่องในปลายของผมเนี่ยผมจะเอามาประมาณไหนนะครับแต่ว่าด้วยความที่บางทีเนี่ยผมไม่สามารถเนี่ยมันเป็นภัยพิบัติเหมือนกันผมจะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เหมือนกับตอนที่ญี่ปุ่นละอันเนี้ยผมทำงานเป็นทีมนะผมถูกส่งไปในบางที่ก็แล้วแต่ว่าผมไปเจออะไรนะครับแล้วผมก็อีดิทเท่าที่ผมมีรีซอร์สในมือหมายความว่ามีผมมีภาพในมือเท่านี้ผมก็อีดิทออกมาได้ประมาณนี้นะครับค่ะพี่ชมค่ะภาพแรกนี่เป็นภาพผมถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้ก็เบื้องหลังนิดนึงนะครับอันเนี้ยเฮลิคอปเตอร์อันเนี้ยก็ฟุกได้ขึ้นนะฮะเพราะว่าผมไปรอถ่ายภาพที่ลานเฮลิแพดของที่เนปาลมันจะเป็นเหมือนกันเนินเขาอันนึงแล้วเขาก็ล้อมรั้วลวดหนามหมดเลยนะฮะแล้วอันนี้ผมจำได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องตลกมากผมนั่งทำรูปอยู่ใต้เฮลิแพดใกล้ๆลวดหนามนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายตอนที่เฮลิคอปเตอร์มาลงแล้วก็เอาคนป่วยขึ้นไปคือมันจะมีที่นู่นอ่ะมันเดินทางลำบากมันไม่สามารถที่จะเอารถพยาบาลวิ่งเข้าไปหาโรงพยาบาลดีๆได้นะครับเพราะว่ามันนอกกาดมันดุละมันจะเป็นเขาเป็นอะไรมันใช้เวลามากเขาก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ในลำหนึ่งเนี่ยลงมาเปล่าๆเลยครับเปล่าๆเลยลงมาแล้วก็ทหารก็วิ่งลงมาแล้วเขาก็มามองหน้าผมแล้วเขาก็กวักมือแล้วผมก็แบบชี้มาที่ผมแล้วผมก็แบบเฮ้ยทำไมชี้มาที่ผมก็วิ่งเข้าไปคุยกับเขาว่ามีอะไรเหรอ
ประมาณว่าแบบอะไรอะไรเงี้ยใช่เขาก็มาบอกว่าอายุสิงคโปร์ผมบอกว่า yes I'm Singapore งั้นเลยเหรอใช่ครับ เพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีจริงๆอ่ะมันมีสื่อเจ้าหนึ่งครับกำลังจะมาแต่เขาไม่รู้คือเหมือนกับว่าสื่อเจ้าเนี่ยเขาขอขึ้นฮอแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นช่างภาพที่ผมรู้จักด้วยผมก็เลยแล้วมันมีที่เหลือพอดีเลย1ที่ผมก็เลยได้ขึ้นฮอไปกับเขานะฮะแล้วพอขึ้นฮอไปเสร็จใช่โชคดีมากนะฮะแล้วมันก็ทำให้ชะตาชีวิตผมอ่ะปั่นป่วนไปเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนักเขียนผมอ่ะไปทำเรื่องในเมืองนะฮะแล้วผมอ่ะเขาอ่ะก็ใช้รถก็คือผมอ่ะจะมี3คนมีคนขับรถมีนักเขียนก็คือนักข่าวนะครับแล้วก็จะมีผมเป็นช่างภาพนะฮะคราวเนี้ยเขาอะกับคนขับรถเนี่ยเข้าไปในเมืองเขาทิ้งผมไว้ที่ลานเฮลิแพดเนี่ยเพราะผมคิดว่าเขาไปสัมภาษณ์คนในเมืองอะไรเงี้ยผมไม่ได้รูปแน่ๆผมก็อยู่บนลานเฮลิแพดดีกว่าน่าจะได้รูปมากกว่าก็เป็นโชคดีแล้วก็เป็นโชคร้ายด้วยเพราะว่าอยู่ดีๆก็บินไปอีกเมืองนึงซึ่งห่างจากไอ้เมืองที่ผมที่นักข่าวกับผมอยู่เนี่ยประมาณ8ชั่วโมงค่ะอยู่ดีๆก็บินไปเลยนะครับแล้วก็ไม่กลับด้วยไม่มีไฟกลับเขาก็ไม่กลับมาส่งผมผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็สุดท้ายก็ไปหาโรงแรมที่นั่นแล้วก็พออยู่แล้วก็พยายามหาอะไรในเมืองนั้นถ่ายแล้วก็โทรหานักเขียนบอกว่าเทคโยไทม์เลยไม่มีปัญหาเราได้โรงแรมแล้วไม่ต้องห่วงก็คือว่าใส่ชุดเดิมกางเกงในตัวเดิม3วันคือชะตาชีวิตนักข่าวทั้งภาพเป็นแบบนี้ครับอะไรจะเกิดแล้วถ้าเราได้รูปซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ารอยเตอร์ยังไม่ได้ภาพทางอากาศมากเท่าไหร่แล้วเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่ได้ขึ้นฮอเพราะว่าพอขึ้นฮอไปเสร็จปุ๊บผมก็ซัดเต็มที่เลยครับเต็มเหนียวทุกลูกนะค่ะอันนี้เป็นภาพแรกเลยนะครับที่โชว์ให้เห็นว่าความเสียหายในหมู่บ้านที่ตามเขาอะไรพวกนี้นะมันเสียหายมากค่ะอันนี้มาดูช็อตต่อไปช็อตต่อไปค่ะครับพอมันเป็นภาพกว้างขนาดนั้นแล้วเนี่ยผมก็ดึงมาเหมือนกับว่าเราซูมเข้าไปอีกใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ยังใช้เนี่ยเราใช้เลนส์วายถ่ายแต่เราก็ขึ้นไปบนยอดตึกหนึ่งที่ไม่พังนะอันเนี้ยระวังนะครับเวลาไปถ่ายภาพแผ่นดินไหวอะไรพวกเนี้ยเราจะขึ้นตึกนะอันตรายเพราะว่าตึกทุกตึกโครงสร้างก็เหมือนกันค่ะนะอันเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตึกเนี้ยมันมีคนอยู่แล้วนะครับเขาอยู่แล้วเขาโอเคเขาพยักหน้าขึ้นไปได้แล้วก็พยายามหาจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ของเมืองนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนสุดแล้วก็ไปขอเขาถ่ายเดินออกมาแล้วก็ถ่ายจากภาพเมื่อกี้ก็เป็นภาพกว้างใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ดึงลงมาเป็นภาพที่สองครับภาพที่สามเนี่ยผมก็ดึงลงมาอีกค่ะนะครับอันนี้เป็นโคซับช็อตละเป็นซีดีค่ะอันเนี้ยเป็นการช่วยเหลือคนที่ติดซากหลามเหมือนกับทหารมันก็รีเฟอร์กับภาพเมื่อกี้ค่ะเขากำลังพาสก้อนหินที่มันไปทับคนอยู่ใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเขาเซิร์ชเขาค้นหาในตึกที่ถล่มลงมาว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับอืมค่ะแล้วก็ต่อมาก็มาเจอใช่เรามาเจอศพค่ะพอแล้วก็ค้นหาปุ๊บก็ต้องมาเจอศพมาเจอผู้เสียชีวิตนะครับค่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับคือภาพคนเสียชีวิตเนี่ยเราก็อย่าไปรังเกียจมันว่าแบบเอ้ยถ่ายคนตายเราสามารถถ่ายคนตายเป็นศิลป์ได้นะครับเราไม่ต้องแบบถ่ายศพชงช้างอะไรอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าแบ็กกราวด์ก็ยังเป็นตึกเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันก็ยังรีเฟอร์กับรูปเมื่อกี้ได้มันก็ยังมาเป็นภาพที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นภาพห่อศพอันนี้ลงได้ไม่มีปัญหาหรือเราอาจจะไปงานศพที่มีคนเสียชีวิตเยอะๆถ้าเป็นที่เนปาลก็น่าจะไปที่พระสุภตีใช่ไหมครับที่เผาริมแม่น้ำนะอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้ว่าเออมันมีคนตายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตรงนี้จริงๆนะครับผมมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจนะคะใช่ครับก็อันนี้ก็แบบพอมีคนตายแล้วเนี่ยเราก็ต้องดึงเข้ามาที่ความเสียใจนะครับแล้วคนที่นู่นคือด้วยความที่ผมมาถ่ายภาพไม่ใช่แต่บ้านเรานะผมไม่ถ่ายภาพที่อื่นเยอะมากๆในการเสียใจเนี่ยประเทศที่ไม่ค่อยเสียใจเลยคือประเทศญี่ปุ่นคือเขาเสียใจครับแต่เขาไม่เอ็กซ์พอร์ตไม่ฟูมไฟล์อะไรแบบไม่ฟูมไฟล์เลยไม่นิ่งเลยครับแค่น้ำตาไหลแล้วก็ใส่แมสด้วยใส่แมสเหมือนตอนนี้นะครับใส่แมสเพราะมันหนาวใส่แมสด้วยแล้วก็ตาเล็กๆแล้วก็ทิชชู่คือมันถ่ายยากมากในการที่จะดึงเอ็กเพรสชันของเขาออกมาซึ่งภาพที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะไม่มีภาพแนวนี้นะมันก็อยู่ที่ประเทศที่ไปด้วยแต่พอมาที่เนปาลเนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นญาติพี่น้องนะครับที่มารอว่าศพที่ติดอยู่ในตึกเนี่ยเป็นญาติของเขาหรือเปล่า
พอเขาดึงออกมาแล้วเขาเห็นศพเนี่ยโอ้โหแบบถ้าภาษาพาดหัวข่าวนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าปิ่นแทบจะขาดใจเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยคือแบบว่าฟูมไฟออกมาเต็มที่เลยนะค่ะอันนี้ก็เป็นคนใจไม้ไส้ระกำนิดนึงเพราะว่าเขากำลังร้องไห้อยู่แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงหน้าเขาก็จริงจริงมันเป็นงานนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดก็เราถือธงนักข่าวนะคะก็เข้าใจเราถือธงนักข่าวใช่ครับผมอันนี้ครับต่อไปเลยครับน่าจะอยู่ในเฮลิคอปเตอร์น่าจะใช่นะคะใช่ใช่อันเนี้ยพอผมอ่ะได้ด้วยความที่ได้บินไปที่เมืองนั้นนะครับแล้วผมก็คุยกับทางกัปตันนักบินฮออะไรเงี้ยสรุปว่าเป็นกองทัพอินเดียบินมาช่วยนะฮะผมก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์กับนักบินนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปนักบินอินเดียเขาชอบรูปโปรไฟล์เขาหล่อๆผมก็เลยถ่ายรูปโปรไฟล์เขาถ่ายรูปอะไรเขาแล้วก็ส่งรูปไปหาเขาทางอีเมลอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยยูโอเคนี่แล้วผมก็ถามเขาว่าพรุ่งนี้ยูมีโอเปอเรชั่นที่ไหนไหมเขาบอกมียูมาได้เลยประมาณ9โมงเนี่ยยูมาที่ประตูแล้วยูก็บอกว่าจะมาหากับตันชื่อคนเนี้ยโอ้โชคดีมากเลยครับด้วยความเป็นคนอ้อนล้อก็เลยได้ไปต่อ อันนี้ก็คือว่าเขาก็มีโอเปอเรชั่นของเขาคือการไปดรอปนะครับดรอปรีลีฟซัพพลายหมายความว่าดรอปพวกถุงยางชีพดรอปพวกอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือเนี่ยกับหมู่บ้านที่อยู่ไกลๆนะฮะพอดรอปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาคนที่ป่วยที่สมมติว่าคนแก่หรือว่าคนที่บาดเจ็บที่ยังติดค้างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยบินกลับออกมาด้วยเพราะว่าเพื่อเวลาไปเนี่ยจะได้ไม่เสียเที่ยวไม่ต้องตีเที่ยวบินเปล่ากลับนะครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์มันจอดได้แป๊บเดียวนะฮะมันต้องติดเครื่องด้วยแล้วก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ชุลมุนชุลเกกันอยู่ในตัวเฮลิคอปเตอร์ค่ะภาพต่อไปก็โคลสอัพนะคะซึ่งแบบเห็นแล้วก็รู้สึกโอ้โหน่าจะมีความบาดเจ็บเสียหายรุนแรงทีเดียวนะคะสำหรับเด็กน้อยใช่เราก็ดึงออกมานะครับเราก็ดึงออกมาเป็นคนบาดเจ็บนะฮะมีคนแก่ที่ต้องทานเฟิร์มมาแล้วแล้วก็มาฉายภาพในโรงพยาบาลด้วยในโรงพยาบาลอันนี้ก็ที่นู่นจะถ่ายในโรงพยาบาลได้ง่ายมากนะครับง่ายมากๆเลยไม่เหมือนบ้านเราก็พอเข้ารั้วโรงพยาบาลปุ๊บก็ถ่ายรูปไม่ได้แล้วมันสิทธิผู้ป่วยนะครับแต่ที่นู่นเนี่ยโหยิ่งโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเนี่ยไหลเข้าไปได้ยันห้องผ่าตัดเลยคุณหมอเนยค่ะจริงๆผมเคยเนี่ยที่เนปาลเนี่ยโรงพยาบาลนี้เลยครับผมก็เดินถ่ายรูปนอกเนี่ยเขาก็ถามว่ามาจากไหนผมบอกว่าเนี่ยเอามาจากรอยเตอร์มีบัตรบอกโอ้เวลคัมแล้วก็พาผมเดินทัวร์โรงพยาบาลดีมากเลยครับแล้วก็มีอยู่ห้องนึงแบบกำลังผ่าตัดแบบบาดเจ็บที่ขานะครับแบบขานี่แบบคือลงไม่ได้อะแหกเลยครับแบบเห็นกระดูกเห็นอะไรเลยเนี่ยเขาก็แบบเวลคัมยูเทคโฟโต้มาเลยเหรอโอ้โหใช่ผมบอกว่าไม่ได้เลยแบบก็กดไปหนึ่งคลิกครับให้มันมีเสียงดังแล้วก็โค้งแล้วก็เดินออกมาแต่ว่าไม่ได้ลงแต่ว่าก็ด้วยความไม่ให้เสียน้ำใจครับเขาอุตส่าห์พาเข้าไปหลายหลายห้องอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นผมถ่ายโค้ดซับใช้เลน135โค้ดเข้าไปแล้วก็เขาอยู่ในอ้อมอกของคุณพ่อเขาอะนะครับด้วยความที่พ่อเขาใส่แจ็คเก็ตดำแล้วก็มันก็เลยดูว่าเป็นเหมือนกับขอบมืดจริงๆไม่ได้ขอบมืดแล้วก็ถ่ายแบบโฟกัสแค่ตาเขาผมชอบตาเด็กที่ไม่ได้มองชอบลอยๆที่เขาหนุนรอก็รอจังระยะประมาณนี้ใช้เทเลคือแบบได้ทั้งสกาบนหน้าแล้วก็แบบไอตัวเหมือนน้ำเหลืองที่มันเลอะอยู่บนแบบผ้าพันแผลนะคะให้อารมณ์แบบจริงๆค่ะนี่สุดจริงโอ้เดี๋ยวอันนี้ต้องอันนี้จะเสริมนิดนึงนะครับบางทีเราไปงานแบบเนี้ยสมมติว่าช่างภาพยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะมากอะไรเงี้ยไปเจอแบบเนี้ยตกใจเฮ้ยโอ้โหดีว่ะแต่ subject อ่ะมันเยอะมากนะครับมีคนเจ็บน้อยเจ็บเยอะเจ็บขาเจ็บหัวเจ็บแขนเข้าเฟือกทุกอย่างเลยอยู่กองอยู่ตรงนั้นนะครับเอาเนี้ยช่างภาพต้องเลือกสิ่งที่มีค่านะครับไม่ใช่เลือกสิ่งที่ไม่มีค่าสมมติว่าคุณไปถ่ายมาคนเนี้ยเจ็บหนักเลยแต่ว่ามันตีเป็นมันแสดงออกช่างภาพไม่ได้เหมือนกับว่าเจ็บขาแต่ว่าเขาคุมผ้าห่มไว้แต่ว่าเจ็บอดโอยอดโอยอดโอยเนี่ยเล่าเรื่องไม่ได้นะครับเราก็หาคนที่มันบางทีเขาอาจจะเจ็บแบบแผลแห้งแล้วแต่ว่าแบบโอ้โหดูพันเยอะมากเลยตัวเป็นมอมมี่เลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่ควรจะนำเสนอนะบางคนที่แบบงงมากๆเลยเข้าไปถ่ายออกมาแล้วดูเอ้ยถ่ายอะไรลงไปเนี่ยแล้วโอกาสแบบนั้นอะที่เราได้เข้าไปมันมีครั้งเดียวหรือสองครั้งเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วเมื่อก่อนผมก็เป็นครับเวลาเจออะไรที่แบบละลานตาไปหมดเนี่ยผมก็จะแบบโอ้ยถ่ายอะไรดีใช้เลนอะไรดี
เข้าไปถึงปุ๊บเจอซีนแบบนี้ปุ๊บสงบสติอารมณ์อย่าตื่นเต้นมากค่อยๆเดินมองว่าอันไหนดีอะไรไม่ดีบางทีผมจะใช้ทริคว่าผมจะเดิน1รอบนะครับเดิน1รอบเดินไปก่อน1รอบดูทั้งหมดนะครับถ้ามีกล้องส่วนใหญ่เมเจอร์ส่วนใหญ่ช่างภาพที่เป็นสมัครเล่นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้บอดี้เดียวนะครับถ้าใช้บอดี้เดียวเนี่ยน่าจะใช้1กล้องกับ1เลนส์ก่อนสมมติว่าเราใช้ normal zoom 24-70 ค่ะพี่ชมเราเดินด้วย 24-70 ก่อน1รอบเดินให้ครบเลยเดินให้ครบเสร็จปุ๊บกลับมาอยู่จุดเดิมเรามี 70-200 คราวนี้เปลี่ยนละเป็น 70-200 เดินอีกรอบคราวนี้มันจะได้ภาพที่ครบกว่านะครับค่อยๆ คิดค่อยๆมองนะฮะหรือว่าบางทีอุ้ยช็อตเนี้ยมันกว้างไปเปลี่ยนเลนตรงนั้นได้เลยแต่ว่าบางทีแบบบางคนฟุ้งซ่านบางคนแบบฟุ้งนะมันเจอแบบซับเจกเยอะเสียงทั้งเสียงระงมเสียงร้องนู่นนี่นั่นเนี่ยบางคนคิดไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกค่อยๆมองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนลมแล้วก็ค่อยๆเลือกถ่ายแต่ถ้าสมมติว่ามี2บอดี้เนี่ยจะดีมากนะอันนึงติดnormal zoomอันนึงติดเทเลมันจะสัดมันจะได้แบบเลนที่มันจะได้อะไรที่ครบมีทั้งกว้างมีทั้งแคบนะฮะเราสามารถดึงสีหน้าได้เราสามารถโชว์กว้างได้เดี๋ยวเราไปดูต่อไปซีนนี้เลยครับซีนที่เป็นสีกว้างนะบางทีเราสามารถเล่าเรื่องได้โดยภาพมุมท็อปเขานอนอยู่ข้างล่างกับพื้นเนี่ยเราสามารถโชว์ได้ถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังช่วยเด็กคนนี้นะฮะแล้วก็คุณแม่คนนี้ที่กำลังนอนอยู่นะฮะค่ะต่อไปค่ะโหภาพนี้นี่โหอยากให้พี่ชุมเล่าเลยไปเจอได้ยังไงคะเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยอันนี้ผมไปเจอตอนแผ่นดินไหวครั้งที่2ที่เนปาลครับค่ะพอแผ่นดินไหวครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยมันระยะห่างประมาณเกือบเดือนนึงแล้วก็ไหวเท่ากับครั้งแรกเลยครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้น้อยมากเขาเรียกว่า after shock แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ after shock มันไหว7ลิกเตอร์กว่าๆเกือบเท่าครั้งแรกเลยแล้วก็มีเมืองอีกเมืองนึงที่เสียหายที่เป็นอีก epic center นึงที่เสียหายซึ่งอันนี้ผมก็วิ่งไปที่ปักตะปูมั้งครับแล้วก็ไปเจอโรงพยาบาลวิ่งเข้าไปพยายามหาคนเจ็บคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนเจ็บณตอนนั้นน่ะจะเป็นคนที่แบบแผลถลอกอะไรนิดๆหน่อยๆเพราะว่าบ้านเมืองเขาแบบเหมือนว่าตึกไหนที่มันดูไม่แข็งแรงเขาก็จะไม่กลับเข้าไปอยู่มันก็จะไม่พังเพิ่มละนะครับแต่มันจะไปพังในเมืองในเขาอะไรที่มันยังมองไม่เห็นตอนที่อยู่ในกันดุค่ะอันเนี้ยไปเจอที่โรงพยาบาลนะครับก็ไปเดินก็ไปในวอร์ดผมก็ไปถามดูว่ามีใครบาดเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรมั้ยก็ไม่ค่อยมีส่งตัวกลับไปหมดแล้วมาช้าไปหน่อยนึงแล้วผมก็เจอคุณแม่กับคนนี้นะครับกำลังจะคลอดผมก็ถามเขาว่าแบบนี่อยู่กำลังจะคลอดเหรออยู่มาจากแบบแผ่นดินไหวเลยเนี่ยเขาบอกว่าใช่เขาเนี่ยเขาอั้นอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าผมขออนุญาตถ่ายภาพได้ไหมเขาก็บอกว่าได้คราวนี้ผมก็รอน่าจะรอไม่นานนะรอประมาณ10 นาทีได้ยินเสียงแว่ออกมาผมก็วิ่งเข้าไปถ่ายกดมาได้2 ช็อตแล้วก็พยาบาลก็ไล่ออกมาแต่ว่าจริงๆไม่เราไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราขออนุญาตก่อนนะครับแต่ว่าพยาบาลไล่ออกมาเพราะว่าพยาบาลไม่ทราบว่าผมได้ขออนุญาตแล้วนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปตามถ่ายเขาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปสัมภาษณ์ก็ไปทำเป็นสตอรี่อีกเรื่องหนึ่งว่าแบบเขาต้องเดินทางออกมาจากเมืองเขากี่ชั่วโมงเพื่อที่จะมารอหมอนั้นกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้อีกสตอรี่อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายยากมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดวงดีดวงคุกอันนี้คุกเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าถูกเลขท้าย3 ตัวจริงๆคือตั้งแต่ดูซีรีส์ถ้าพี่ชมอีดิทมามันเหมือนกับท่ามกลางความวุ่นวายหายนะทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีโมเมนต์จบที่มันแบบสวยงามของแบบทารกตัวน้อยอ่ะที่ออกมาคือมันทำให้เรื่องสมบูรณ์มากใช่ค่ะใช่อันนี้มันอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราว่าเราจะเรียงแบบไหนผมอาจจะเรียงเป็นฟิกชันก็ได้ผมอาจจะเรียงเหมือนคริสโตเฟอร์โนแลนก็ได้ไม่เรียงตามซีเควนต์แต่ว่าพอด้วยความที่มันเป็นภาพนิ่งถ้าเราไม่เรียงตามซีเควนต์หรือว่าเราไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์แล้วเราก็สอดแทรกมีช็อตวายแล้วมีอันนี้แล้วมีคนเจ็บแล้วมีคนเสียชีวิตแล้วมีความสูญเสียแล้วมันก็ต้องมีความเกิดใหม่หรือว่ามีการช่วยเหลือหรือว่าการฟื้นฟูการบูรณะที่มันซ้อนกันเข้ามาถูกไหมฮะแต่ว่าพอดีผมไม่ได้อยู่ในพอดีผมไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ถึงตอนที่เขาบูรณะเนี่ยผมก็ไม่มีช็อตที่เขาบูรณะก็ไม่สามารถที่จะอีดิทได้นะครับผมค่ะโอเคค่ะอันนี้เอาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนะคะก็เมื่อกี้ก็มีทางบ้านนะคะถามมาบอกว่าอยากทราบเทคนิคการเลือกภาพการร้อยเรียงภาพจริงๆในคิดว่าพี่ชุมได้ตอบโจทย์ตรงนี้ไปตลอดที่เราได้คุยกันแล้วนะคะก็ยังไงติดตามกันต่อค่ะน่าจะ
อีกหลายชุดนะคะมีตัวอย่างโอ้มีภาพดีๆให้ได้ชมกันอีกเยอะเลยค่ะอ่ะมาใกล้แล้วครคับ่ะใกล้แล้วครับ ใกล้แล้วคครั่บะอันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่สตรองพอมันไม่แข็งแรงพอที่จะลงในรอยเตอร์ได้เขาก็เลยสไปเรื่องนี้ทิ้งค่ะก็เลยเก็บออกมาเป็นแบบเรียนให้กับเวลาผมจะไปบรรยายผมจะชอบเอาเรื่องนี้ไปบรรยายเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่ผมเห็นภาพหนึ่งใน Facebook นะครับแล้วก็เป็นภาพที่มีคนแชร์ออกมาว่ามีแบบเหมือนกับมีคนที่ใส่แคตตาล็อกนี่ก็คือเป็นอะไรครับคุณหมอเนยต้อกระจกค่ะเป็นต้อกระจกใช่เป็นคนผ่าต้อกระจกแล้วก็ใส่ที่ปิดตาเนี่ยแล้วก็เต็มไปหมดเต็มโรงพยาบาลเลยเป็นเหมือนกับอุลตร้าแมนเดินกันเต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยผมแบบตกใจเฮ้ยภาพนี้มันภาพอะไรวะภาพที่ไหนอะไรยังไงก็สืบจนเจอว่าภาพเนี้ยมันมาจากมูลนิธิดวงตาลำปางแล้วผมก็แบบติดต่อไปทางมูลนิธิโทรไปหาคุยขออนุญาตทำนู่นทำนี่คราวเนี้ยด้วยความที่เวลาผมไม่ตรงกันกับเขาในช่วงแรกที่เขาลงพื้นที่ไปหาผู้ป่วยนะครับไปหาผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกเนี่ยมันทำให้เรื่องเนี้ยเลยไม่สามารถที่จะลงได้มันขาดพาร์ทนั้นไปคราวเนี้ยผมก็เลยมาอีดิทพาร์ทที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับเรามาดูภาพกันเลยครับค่ะก็เป็นช่วงแรกของการตรวจตานะคะใช่ครับอันนี้เป็นการตรวจตาเป็นอันเนี้ยชอบมากกว่าจะเจอซีนแบบเนี้ยผมอยากเปิดด้วยการตรวจตาที่แบบที่มันดูหลอนๆหน่อยนะครับแล้วก็วัดแสงเฉพาะจุดตรงที่ไฟมันตกแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดูอันเดอร์หมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังเห็นดีเทลว่าโชคดีที่เขาใส่ชุดขาวมันก็เลยดูเป็นคนกำลังรอคิวตรวจอยู่นะฮะอันแรกต่อไปค่ะก็เป็นช่วงอันที่2นี่เป็นช่วงทำความสะอาดนะครับคือคนไข้เนี่ยต้องบอกว่าคนไข้มาจากทางอุ้มผางนะครับทางตะเข็บชายแดนนะฮะก็ความสะอาดก็จะน้อยนิดนึงนะฮะบางคนก็มีเหามาบางคนก็อาบน้ำ3วันทีนึงอะไรเงี้ยก่อนที่จะเข้าผ่าตัดก็ต้องสะอาดเอาเหาออกทำนู่นทำนี่ล้างผมอาบน้ำให้มันดูนู่นนี่นั่นนะให้มันดูสะอาดสตินิดๆจ้ะพี่ อันนี้ก็พยายามนะพยายามเพราะว่าด้วยความที่พอเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วอ่ะเราต้องเล่นกับสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ค่ะอันนี้ก็พยายามถ่ายให้ครบเฟรมเลยจริงๆถ้าสมมติว่ามีอีกสักคนหนึ่งอยู่ตรงล้างมือทางล้างมือเนี่ยโอ้โหมันก็จะแบบเป๊ะมากเลยแบบล้างมือแล้วอยู่ทางขวามือหน่อยไม่ได้อยู่ตรงสันกลางนะครับแล้วก็มีคนกำลังลงมีคนกำลังเช็ดหัวมีคนอยู่ประตูข้างหลังแล้วก็มีภาพสะท้อนกระจกที่เขากำลังสระผมอยู่อันนี้ก็จะครบนะด้วยความที่เราเล่นได้เนี่ยช็อตแบบเนี้ยเราก็ลิสต์ไว้ในหัวละอ๋อเขามีการคัดกรองผู้ป่วยนะฮะมีการทำความสะอาดการตรวจตานู่นนี่นั่นผมก็ถ่ายไปตามสถานการณ์อันนี้เป็นนาราทีฟแบบตั้งแต่ต้นจนจบก็คือว่าตั้งแต่เข้ามาโรงพยาบาลเลยจนออกไปจากโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นอันนี้ภาพต่อไปคุณหมอเนยอธิบายนิดนึงครับอ๋อจริงๆก็เป็นการตรวจตาธรรมดานี่แหละค่ะก็วัด VA วัดอะไรไปเหมือนที่เราเห็นที่โรงพยาบาลนะคะค่ะก็เล่าเรื่องต่อนะคะใช่นี่ก็เป็นจังหวะเพราะว่าในโรงพยาบาลน่ะจริงๆถ่ายค่อนข้างยากเพราะว่าซีนมันจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ข้อด้อยของการถ่ายภาพในโรงพยาบาลคือผนังขาวผนังขาวจะเยอะมากภาพมันจะออกมาทนขาวฟ้าใช่ค่ะใสๆค่ะนะครับก็ต้องหาจังหวะเล่นหาแสงหาอะไรค่ะได้อันนี้ผมอาจจะเปิดรับแสงโอเวอร์แบบปกตินิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบ็คไลท์เข้ามานะครับไม่เพราะว่าถ้าว่าแสงพอดีปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะมืดไปนะครับอันนี้เราก็จะเปิดเราก็จะเห็นภาพหน้าคุณลุงเว๋อๆเป็นหลักแล้วก็ข้างนอกก็ช่างมันไม่ต้องแคร์ว่าข้างนอกเป็นอะไรนะครับแล้วก็พยายามแต่งเฟรมให้เห็นแอคชั่นนะครับทางซ้ายเป็นกำลังปิดตาทางขวามีผู้ช่วยพยาบาลที่ใส่สีเหลืองกำลังชี้นู่นชี้นี่อยู่นะครับค่ะก็มาดูภาพต่อไปอันนี้เนี่ยว่าพี่ชุมพยายามหาที่แบบมืดๆแล้วก็มีแสงลงก็เลยดูแบบได้อย่างที่ต้องการใช่ไหมคะใช่จริงๆอันเนี้ยผมอยู่ที่โรงพยาบาลอุ้มผางนะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภออุ้มผางผมอยู่ที่นี่7วันนะคือรู้เวลาละไปกี่โมงแสงถ่ายได้กี่โมงแสงไหนลงแสงเข้าทางไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นวันก่อนที่เขาจะผ่าตาจริงๆละเขาก็จะอันนี้คุณหมอเนยเขาหยอดตาทำอะไรครับอ๋อขยายม่านตาค่ะค่ะค่ะ อันนี้ผมเองก็ไม่ทราบนะครับ ผมถ้าผมเขียนแคปชั่นผมก็เขียนว่าแบบ prepare before อะไรประมาณนั้นค่ะก็ค่ะต่อไปอีกภาพหนึ่งก็อุ๊ยลูกคือเป
็นช็อตที่คุณเพื่อนหมอตาที่ได้ดูนะคะก็บอกว่าโอ้โหถ่ายสวยจังคือแบบเล่นกับสเปซอะค่ะซึ่งทำให้คุณหมอเองก็เอ้ยมีมุมแบบนี้ด้วยนะคะก็สวยงามค่ะอันนี้ถ่ายอันนี้เป็นเลนส์มาโครครับอันนี้ถ่ายตอนนั้นใช้ตอนนั้นผมไอสารคดีเรื่องนี้ผมใช้เลนส์3ระยะเองครับผมใช้28ใช้35แล้วก็ใช้90ค่ะเป็นเลนส์ฟิกหมดเลยพยายามคือพอเป็นสารคดีอีกเรื่องนึงจะเสริมคือพอเราได้ทำสารคดีบางเรื่องนะครับที่เราไม่ต้องไปบี้กับช่างภาพคนอื่นคือเรื่องนั้นเราถ่ายอยู่คนเดียวนะครับพยายามฟอสตัวเองให้ใช้อะไรที่เราไม่ถนัดให้ใช้อะไรที่เรารู้สึกว่าสมมุติว่าคุณใช้ซูมคุณใช้เลนส์ซูมมาตลอดชีวิต24 70 70 200ตลอดเวลาเลยใช้ซูมแต่พอคุณมาเจอสารคดีบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องวายประมาณ24หรือวาย16มิลละเราถ่ายของเราอยู่คนเดียวเลยเราก็บังคับเลยเราจะเล่าเรื่องด้วยเลนส์กี่ตัวเราจะเล่าเรื่องด้วยเลนส์แบบไหนตอนนั้นผมใช้เลนส์28ใช้เลนส์35แล้วก็ไม่มีช่วงกลางเลยแล้วก็ใช้เลนส์90เนี่ยเพื่อเอามาช็อตเอามาถ่ายโคซับที่ตาเพราะว่ามันต้องใช้เลนส์มาโครนะอันนี้ก็เป็นมุมที่แบบดูไม่สมมาตรนิดหน่อยแต่ว่าเล่าเรื่องได้อันนี้เป็นการบล็อกหลังจากที่ฉีดยาชาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็เหมือนกับกดให้เลือดหยุดอะไรประมาณนั้นนะคะน่ากลัวมากเลยครับ ผมเข้าไปห้องที่เขาบล็อกตาเนี่ยโอ้โหเข็มเบลเลอร์เลยคุณหมอ แล้วก็แทงเข้าไปที่กระบอกตาค่ะผมเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วผมเจอปุ๊บกล้องแทบหล่นโอ้ถ้าไปกรีดออกมาเลยครับไม่ได้แบบว่าเราแบบโอ้โหผ่านทุกอย่างมาภัยพิบัติต่างๆบอกมากลัวเข็มนี่กลัวเข็มครับไม่ได้เสียหมดเลยนะพี่ค่ะอันนี้ต่อกันค่ะก็เป็นเฟรมในห้องผ่าตัดนะคะครับอันนี้เป็นเฟรมในห้องผ่าตัดที่ผมถ่ายผ่านกระจกนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะค่อนข้างแม้ว่าจะได้รับอนุญาตทุกอย่างจากคุณหมอจากทาง NGO จากอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวเรานะครับเพราะว่าการที่เข้าไปถ่ายในห้องผ่าตัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงของคนไข้อยู่เพราะว่าเราอะอยากได้ภาพแล้วถ้าสมมติเราถ่ายปุ๊บเดินปุ๊บแล้วเราไปชนกับเตียงคนขอโทษนะครับเราไปชนกับเตียงคนไข้เนี่ยรับรองเลยว่าเราจะโดนด่ามากๆแล้วก็คนไข้ก็อาจจะมีอันตรายได้นะขอโทษนะครับเสียงแหบละค่ะพักก่อนได้ค่ะเดี๋ยวในอธิบายตรงนี้นิดนึงคือจริงๆ เวลาที่เราไปออกหน่วยอะค่ะคือเราก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องผ่าตัดซึ่งแน่นอนว่าบางทีนะคะห้องผ่าตัดนึงเนี่ยอาจจะต้องทำการผ่าตัดหลายๆคนไข้พร้อมกันแล้วถ้าสมมติเราคิดในมุมช่างภาพว่าเราไปวุ่นวายเกะกะหรือว่าทำให้เกิดอะไรเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งอาจจะต้องบอกว่าเราคงต้องคิดถึงความสำคัญของคนไข้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่ชมมุมนี้เนี่ยในว่าก็เหมือนกับถ่ายผ่านกระจกมาอีกทีนึงแล้วก็โฟกัสเอาไอ้วงที่สีขาวๆนะคะเป็นแบบอันนั้นเป็นเทปเป็นเทปกาวใช่ไหมเป็นเทปกาวที่เขาวางไว้ที่ขอบกระจกมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไป disturb งานของเขาที่เขาทำอยู่นะคะอันนี้แบ็คกราวด์อีกเรื่องนึงก็คือว่าพอผมถ่ายข้างนอกจนคิดว่าผมพอใจแล้วนะครับก็จะบอกคุณหมอว่าอันเนี้ยผมจะเข้าไปถ่ายละคราวเนี้ยพอเข้าไปถ่ายข้างในเนี้ยผมก็ต้องใส่ชุดกาวเหมือนกับคุณหมอทั้งหมดเลยนะครับใส่ผ้าแมสปิดปากเพราะว่ากันเชื้อทุกอย่างแล้วก็เหลือกล้องแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าเราจะใช้เลนตัวไหนแล้วเอาเลนเข้าไปตัวเดียวพอแล้วก็เพ้าสะพายข้างๆกระเป๋าข้างอะไรทุกอย่างนี่ถอดให้หมดเลยแล้วก็เอากล้องคล้องคอเข้าไปตัวเดียวแล้วก็ถือกล้องอยู่ในมือเท่านั้นนะครับแล้วก็ระวังทุกย่างก้าวเพราะว่าจะเห็นได้ว่าห้องมันเล็กมากนะครับแล้วก็มีเตียง3เตียงที่นอนเรียงกันอยู่เราจะไม่ไปชนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราต้องถือว่าคนไข้เป็นสำคัญไม่ใช่ภาพเราสำคัญนะเราเป็นแค่พยานเก็บเราเป็นแค่คนที่เข้าไปเก็บภาพไปเฉยนะเราต้องคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะครับนะครับต่อไปครับต่อไปนะคะก็อันนี้ที่เมื่อกี้คุยกันว่าใช้เลนส์มาโครใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เพื่อการนี้การเดียวเลยครับเพราะว่าการผมดีเซิร์ชไปก่อนนะครับการถ่ายผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยมันจะต้องผ่าแล้วก็เอาเลนส์ใหม่ใส่เข้าไปนี่ต้องรบกวนคุณหมอเนยอธิบายเพราะว่าผมไม่มั่นจริงจริงอ๋อไม่ค่ะก็คือเป็นเหมือนช็อตที่คุณหมอค่ะกำลังเอาครีมหรือฟอร์เซปนะคะจับเลนส์ใหม่
อันใหม่ใช่อันใหม่ที่กำลังจะสูงเข้าไปแล้วก็เขาก็จะมีการหยอดอริเกตน้ำหาน้ำสะอาดเพื่อจะเคลียร์ให้เกิดความสะอาดเกิดขึ้นแล้วถึงค่อยเปลี่ยนให้กับคนไข้ประมาณนี้ค่ะเออแต่ถ่ายออกมาได้แบบโอ้โหคุณหมอตาชมกันทุกคนเลยค่ะจริงๆอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นห้องเหมือนกับแสงเมื่อกี้นี้เลยครับสว่างๆแต่ด้วยความที่ไฟตรงเครื่องผ่าตัดที่เขาใช้เครื่องผ่าตัดผ่าเนี่ยยิงลงไปเนี่ยมันสว่างมากผมก็เลยวัดแสงแบบเฉพาะจุดค่ะแล้วมันแล้วก็ทำอันเดอร์เยอะๆมันก็เลยเห็นว่าตรงที่ตาที่แสงลงเนี่ยมันสว่างอยู่จุดเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นความมืดหมดแต่ว่ามันก็ยังมีดีเทลที่ยังพอเห็นอยู่นะครับค่ะต่อกันอีกภาพนึงค่ะอันเนี้ยเขาจะผ่ากันประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็ตอนเข็นออกมาตอนผ่าเสร็จเนี่ยเขาจะให้คนไข้ไปนอนพักก่อนครับพอคนไข้นอนพักเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข็นออกมาซึ่งช็อตเนี้ยผมอยากให้มันเป็นตัวแทนของการพักฟื้นนะฮะการเข็นออกมาเสร็จแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วต้องออกมาซึ่งตามภาษาคนโลภมากในการถ่ายภาพนะครับออกมาคนเดียวไม่สนุกครับออกมา2คนก็ไม่มันนะภาพนี้ออกมา3คนเลยซึ่งรอจังหวะยากมากประมาณ 3-4 โมงเย็นเนี่ยตอนที่คนไข้เยอะๆเนี่ยช่วงบ่ายๆตอนเช้าๆแบบเหมือนกับคุณหมอยังไม่แบบเครื่องยังไม่ติดนะฮะคนก็ยังออกมาทีละคน2คน3คน4คนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอช่วงบ่ายๆนี่คุณหมอเครื่องติดแล้วเริ่มมันผ่าเร็วผ่าแบบหรือว่าแบบบางเคสเนี่ยต้องผ่านานแม้เขาอาจจะ observe ก่อนอยู่ผ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข็นออกมาทีเดียวผมก็รออยู่ครับว่าคือจริงๆอ่ะผมอ่ะจริงๆก็พูดได้นะว่ารอแป๊บนึงแล้วก็เข็นออกมาแต่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะคิดว่าเรื่องนี้จะลงในรอยเตอร์เราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าพี่รอแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข็นออกมาพร้อมกันอันนี้เป็นจังหวะที่ออกมาพร้อมกันณตอนนั้นจริงๆซึ่งมันได้ครั้งเดียวผมอ่ะไปรอประมาณแบบ2วัน3วันที่มีผ่าตัดค่ะคือจังหวะตอนเราเข้าไปในห้องผ่าตัดเสร็จใช่มั้ยครับเสร็จปุ๊บเราก็จะออกมารอหน้าห้องเนี่ยนั่งรอเดินพอมีออกมาผมก็มานั่งถ่ายค่ะก็เป็นจรรยาบรรณของรอยเตอร์นะคะที่เราทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าทุกอย่างมันก็คือเกิดขึ้นจริงนะคะได้ค่ะมาภาพต่อไปเลยครับก็เป็นกำลังผ่าเสร็จแล้วนั่งนอนๆยืนนะคะใช่ครับตอนนี้ไอเนี้ยภาพเนี้ยเป็นภาพเหมือนกับภาพที่ผมเห็นที่มีน้องคนหนึ่งแชร์ใน Facebook มาให้ผมดูนะครับว่าเป็นคนปิดตานอนกันเยอะๆไปหมดเลยมันซึ่งภาพเดียวนะครับเป็นการสะกิดต่อมของผมเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือที่ไหนมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมีคนแบบนี้มาอยู่เนี่ยผมก็พยายามจริงๆภาพนั้นอ่ะใช้มือถือถ่ายด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมุมภาพที่แบบเขาเหมือนถ่ายรายงานเฉยๆว่าเนี่ยมีการผ่าตัดตาที่โรงพยาบาล นี้นะแล้วมันก็เป็นคนที่แบบปิดตาเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมก็แบบโหมันแล้วผมก็พยายามทำภาพเนี้ยให้ได้ซึ่งจังหวะเนี้ยจะทำได้ครั้งเดียวก็คือทุกวันก็คือตอนเช้าอย่างเดียวตอนที่เขาเพิ่งตื่นนอนเพราะว่าตอนที่เขาเพิ่งตื่นนอนเขายังไม่ลุกไปไหนเขายังแบบง่วงเงียกึกกักอะไรเงี้ยครับจังหวะรอเปลี่ยนแสงรออะไรเงี้ยเราก็มาเนี่ยเห็นไหมครับว่าจริงๆสภาพแสงในโรงพยาบาลมันก็จะเป็นนีออนเขียวๆฟ้าๆถ่ายยากใช่มันจะถ่ายยากคราวนี้ถ้าเป็นทริคง่ายๆก็เปิดโอเวอร์นิดหน่อยนะให้มันใสๆนิดนึงแล้วก็พยายามหาเดฟหาเลเยอร์เล่นนะครับผมค่ะต่อกันคราวนี้แหละมดเอ็กมดเอ็กเลยอันนี้เป็นมดเอ็กเลยอันนี้เป็นโคซับปึ้งจบละเป็นภาพที่แบบเขาผ่าตาเสร็จละเรียบร้อยคนนี้น่าจะผ่าสองตาเลยนะครับแต่ว่าผ่าซ้ายก่อนแล้วก็ขวาก็หรือว่าผ่าตาเดียวผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาปิดตาคู่นั้นน่าจะผ่าสองคือถ้าคนไหนที่แข็งแรงเขาจะให้ผ่าเลยถ้าคนไหนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยแล้วเป็นสองข้างเขาจะเก็บไว้ปีหน้าค่อยมาผ่าใหม่ก็มีเหมือนกันค่ะแต่สังเกตจากหลายๆงานของพี่ชุมนะคะพี่ชุมจะเลือก subject ที่ดูแบบน่าสนใจอ่ะแล้วถึงค่อยเข้าไปเก็บภาพซึ่งมันก็จะทำให้มัน impact ต่องานของเรามากเลยนะคะใช่ฮะจริงๆถ้าย้อนกลับไปรูปที่คนนั่งหงายนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนที่ปิดตาเดียวเยอะมากเลยนะปิดตาข้างเดียวซ้ายขวาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีคนปิดตาสองข้างเหมือนกันผมจะมาเลือกคนที่ปิดตาสองข้างมันจะเล่าเรื่องได้มากกว่าสวยกว่าแล้วก็ครอบเลยนะครับเอาเป็นแบบปิดตาชอบหนวดด้วยอ่ะคือแบบใช่ค่ะสวยงามอายุนี่นั่นแล้วก็จริงๆภาพเนี้ยเราสามารถอิดิทเป็นภาพเปิดก็ได้นะครับค่ะใช่เหมือนว่าเอาภาพเนี้ยไปแทนภาพตรวจภาพแรกเลยก็ได้เหมือนว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะเปิดออกมาแล้วแบบทำไมคนนี้เป็นแบบนี้ตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ค่อยดึงเข้าไปในเรื่องว่า
อ๋อเขามาตรวจตาทำนู่นทำนี่นู่นนี่นู่นค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวอันนี้คือไอเดียไม่มีผิดไม่มีถูกก็แวะทักทายเพื่อนๆนิดนึงนะคะก็มีคุณต้อมนะคะบอกโหดมากครับสวยทุกรูปมีน้องชินนะคะบอกโอ้โหเลเยอร์อย่างงามเลยครับคุณณัฐพงศ์นะคะบอกว่าชอบทุกภาพเลยครับก็มีแฟนคลับเข้ามาเรื่อยๆนะคะยิ่งดึกยิ่งสนุกนะคะก็อยากให้พี่ชุมแบบว่าได้เล่าต่อไป2ชั่วโมงแล้วครับเหมือนเลยค่ะก็นี่คืองานทุกชิ้นที่พี่ชุมนำมาให้อ่ะค่ะก็เหมือนกับพี่ชุมตั้งใจที่จะเหมือนแบบมาเล่าเทคนิคมาเล่าแนวคิดเบื้องหลังที่พี่ชุมครีเอทออกมาซึ่งต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่ชุมจริงๆกับการได้มาพูดคุยในวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่งาน Wider Image ใน Reuters นะคะที่อีกหลายงานเลยค่ะค่ะใช่ Wider Image นี่น่าจะมีสัก 3-4 งานได้ค่ะก็อันเนี้ยเป็นจากโจหัวเลยครับ Thailand Elderly Back to School ก็คือว่าเป็นผู้สูงอายุกลับไปโรงเรียนใหม่อันเนี้ยก็เป็นงานหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับโดยการที่ผมดูสเก็ตข่าวนะฮะไปนั่งทานอาหารที่ร้านนึงแล้วก็มีสเก็ตข่าวออกมาแล้วก็เป็นข่าวทีวีประมาณนาทีครึ่งเนี่ยค่ะเขาเหมือนกับว่าเป็นคนผู้สูงอายุหมดเลยแล้วก็แต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนมัธยมคอซองหรือว่าแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบเฮ้ยมีงี้ด้วยวะอีกละมีความสงสัยสะกิดใจเรื่อยเลยใช่สะกิดใจมีความสงสัยเฮ้ยมีด้วยเหรออันเนี้ยผมเห็นตั้งแต่ประมาณปี2016แล้วนะครับแต่ว่าพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มีโน้ตในโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมก็จดโน้ตในโทรศัพท์หรือว่าถ้าตอนนี้ผมจะพกเหมือนสมุดเล็กๆ เล่มหนึ่งสมุดจดเขียนงานเนี่ยเนี่ยเป็นสมุดของผมนะฮะก็จดไว้ว่าแบบเอ้ยเราเจอภาพแบบนี้เราเจอไอเดียอะไรถ้าสมมติว่าบางภาพที่เราเจอใน Facebook เนี่ยผมก็จะใช้เซฟหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอไว้นะฮะค่ะเราก็จะมาดูตอนหลังว่าเอ้ยเราจะมีประเด็นอะไรที่แบบขาดหายไปหรือว่าเอ้ยเรื่องนี้ดีน่าจะทําแล้วผมก็มานั่งรีเสิร์ชมานั่งเสิร์ชข่าวดูผู้สูงอายุกลับไปโรงเรียนเสิร์ชออกมาในอินเทอร์เน็ตมันก็มีหมดเลยใน Google ปึ๊บขึ้นมาก็ดูโหมันมีแบบนี้เป็นโปรแกรมของอบต.ต่างๆที่เขาส่งเสริมให้คนสูงอายุได้กลับไปมีสังคมร่วมกันได้ใช้ชีวิตค่ะรอบนึงได้กลับไปอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยผมก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะไปเจอโรงเรียนเชียงรากน้อยนะค่ะอยุธยาตอนนั้นผมเป็นเชียงค่ะใช่ที่อยุธยาเขาจบโปรแกรมไปละผมโทรไปหาเขาโทรไปที่อบต.นะว่าไปสอบถามนู่นนี่นะเขาบอกว่าโอ้ยอุ้ยโทรมาช้าไปอ่ะมันจบโปรแกรมไป2เดือนละแต่ว่าคุณทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามีเราจะโทรไปบอกผมทิ้งเบอร์ไว้เกือบปีครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมจริงๆโอ้จริงๆอันนี้ต้องขอบคุณเลยคือผมลืมไปละลืมเรื่องนี้ไปละเพราะว่ามันผมน่าจะทำเรื่องนี้ปี2018นะฮะแต่ว่าผมเจอเรื่องนี้ปี2017คือรอมา1ปีนะฮะเพราะว่าพอจริงๆมันมีที่อื่นแต่ว่าที่อื่นน่ะมันไม่ practical เลยเพราะว่าต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็เรียนอาทิตย์ละ2อาทิตย์1ครั้งนะครับหมายความว่าผมจะไปแค่โรงเรียน2อาทิตย์1ครั้งซึ่งไม่คุ้มค่าการเดินทางแต่ถ้าเชียงรากน้อยเนี่ยยังขับรถไปได้แล้วก็มีการเรียนการสอนนะฮะอาทิตย์ละครั้งสามารถจะติดตามผู้สูงอายุที่อยู่แถวนั้นกลับไปที่บ้านไปดูชีวิตไปดูครอบครัวตามไปนู่นไปนี่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางไม่ไปในเรื่องบัดเจ็ตนะครับฮะแล้วก็พอมันเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าต้องขอบคุณกับน้องคนที่โทรมาหาผมนะฮะว่าพี่ตอนเนี้ยโรงเรียนเรากลับมาอีกแล้วเรียนไปได้2ครั้งแล้วพี่สนใจจะมาถ่ายหรือเปล่าผมก็ทำสัมภาษณ์กับน้องเขาก่อนว่าเอ้ยเบื้องต้นคุณเรียนกันวันไหนเรียนวิชาอะไรคุณเริ่มกันกี่โมงถึงกี่โมงกลับบ้านกันยังไงอะไรกันยังไงนะครับผมใช้เวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ตามไปที่บ้านคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่อยู่แถวๆนั้นอีกประมาณสัก 4-5 ครั้งนะครับก็ได้เรื่องนี้ออกมาเราไปดูภาพแรกเลยครับค่ะภาพแรกกระโปรงแดงมาแล้วค่ะ ภาพแรกนี่ผมอีดิทผมชอบถ่ายอะไรแบบนี้มากช่วงหลังๆชอบเล่าเรื่องง่ายชอบเล่าง่ายๆไม่ได้มีเทคนิคซ้ำซ้อนแบบลึกลับอะไรเลยแต่ว่าไม่ต้องแสงไม่ต้องดีไม่ต้องอะไรด้วยแต่ว่าเป็นอะไรที่มันส่งเมสเซจได้ตึงมากได้แรงนะครับอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วกระโปรงแดงเนี่ยไม่มีกระโปรงไหนเลยที่ไม่ใช่กระโปรงนักเรียนที่เป็นสีแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะอันเนี้ยคือเป็นกระโปรงที่เขาแขวนอันนี้ผม
เนี่ยเห็นปฏิทินเลยว่าถ่ายปี2018แต่ว่ามันไม่ใช่เดือนมกราเขาดึงฉีกนะฮะอันนี้คือเป็นแมสเสจที่แบบเป๊ะมากกระโปรงแดงแขวนอยู่นะแล้วผมก็ดึงจากกระโปรงแดงแล้วไปเจออะไรจากกระโปรงแดงปุ๊บมาเจอคุณป้ากำลังจะแต่งตัวลิงก์กันด้วยกระโปรงแดงนะครับเป็นจริงคุณยายคนนี้ยังไม่ได้แก่มากนะ60ต้นต้นเองแต่ว่าด้วยความที่ผมแกงอกเยอะไงก็เลยดูแก่มากค่ะแล้วบ้านแกก็แคบมากด้วยนะอันนี้ฝ่าฝืนกฎตัวเองนิดหน่อยนี่ผมต้องใช้1635เพราะว่า24เก็บไม่หมด24มันบ้านแกแบบประมาณเมตรครึ่ง2เมตรเองแคบมากครับค่ะต่อกันก็ออกมาแต่งตัวเสร็จแล้ว เดินออกมาครับเดินออกมากำลังจะไปโรงเรียนแล้วนะครับอันนี้ตอนเช้าอันนี้คือไปหลายวันนะครับไม่ใช่ว่าไปวันเดียวแล้วจะได้3ซีเควนซ์นี้ติดกันผมไปคุณป้าคนนี้น่าจะสัก3รอบได้ถึงจะได้ซีเควนซ์ที่ครบนะครับค่ะอันนี้เราไปต่อไปเลยออกมาแล้วไปไหนทางอบต.เขามีสวัสดิการนั่งรถโรงเรียนนะครับผมก็2วันผมไปแต่เช้าเลยครับผมออกจากกรุงเทพประมาณ4:00กว่าแล้วก็ไปถึงที่เชียงรากน้อยประมาณ5:30 6:00 นิดๆแล้วก็ไปขึ้นรถโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ขอติดเข้าไปนะเพราะว่าอันเนี้ยด้วยความที่เรามีคนเดียวนะครับเราต้องเลือกบางครั้งต้องติดรถโรงเรียนบางครั้งต้องไปรอคุณป้าที่บ้านไอ้ช็อตคุณป้าที่บ้านเนี่ยผมก็ต้องพลาดรถโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับมันจะต้องทำมันต้องวางแผนวางแผนว่าใช่มันจะต้องแบบถ้าเราไปกับรถโรงเรียนเราจะไม่ได้คุณป้าแต่ถ้าเราไปหาคุณป้าเราก็จะไม่ได้รถโรงเรียนแล้วเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราไปรถโรงเรียนแล้วรูปรถโรงเรียนเราพอหรือยังมีโมเมนต์ไหนไหมที่ยังไม่ได้ยังพลาดอยู่ค่ะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับความกระจองงอแงในรถน่ารักอันนี้มันใช่มันบอกถึงความเยอะของผู้สูงอายุที่มาเรียนแบบนี้ด้วยครับแต่ละคนก็แต่งหน้าแต่งตาผูกสองจุกบ้างอะไรบ้างนะครับคอซองน่ารักมากน่ารักมากต่อไปเคารพธงชาติกันค่ะใช่ต่อไปมาถึงโรงเรียนแล้วไปเคารพธงชาติเคารพธงชาตินี่ก็พอดีคุณคนที่ตีกระบังที่ถือธงชาตินี่เป็นคุณแม่ของนายกอบต.เขาก็เลยได้เป็นหัวหน้าห้องค่ะ อันนี้มีอภิสิทธิ์นิดหน่อยนะฮะเพราะผัวตีกระบังว่านั่นผมก็พยายามวางเฟรมให้แบบให้มันเห็นธงชาตินิดหน่อยนะฮะแล้วก็เห็นคุณแม่นายกอบต.เป็นฉากหน้าแล้วก็เล่าไปถึงฉากหลังเปิดเฟรมเป็นตัว V เลยนะเนี่ยค่ะสวยงามมาต่ออันนี้ทัดดอกไม้ต่อที่พอร์เทรตค่ะอันนี้เป็นพอร์เทรตอันนี้เป็นพอร์เทรตแบบง่ายๆนะหน้าคุณยายเนี่ยเป็นคุณยายที่แบบทาแป้งมาผมขาวแล้วทัดดอกไม้ดูเป็นแบบสมัยเก่าหน่อยมีไม้เท้าวางข้างๆนิดนึงฉากหลังเป็นพรมในห้องเขาเรียนเป็นห้องพรมแดงนะครับมันก็เลยแบบฉากหลังดูตัดกับสีเก้าอี้ค่ะอันนี้ก็บรรยากาศในห้องเรียนนะคะเมามอยพอเราดึงไปที่คุณยายเสร็จปุ๊บเราก็ออกมากว้างนะครับออกมากว้างที่บรรยากาศในห้องเรียนบรรยากาศในห้องเรียนเราก็พอเราได้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยบางทีการเรียนอ่ะมันก็จะเงียบๆใช่ไหมครับมันจะไม่เจียวจ้าวอ่ะแต่ว่าพอเวลาเขาให้ทำกิจกรรมปุ๊บอ่ะผู้สูงอายุอ่ะมักจะมีคำถามที่ตลกเยอะบางทีเขาก็ไอ้คัสเนี่ยผมจำได้ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษเขาเขียนแนะนำตัวเองเขียนนู่นเขียนนี่มันก็เลยแบบมีความเจี๊ยวจ้าวอยู่เพราะว่าทุกทีนะถ้าเขาเรียนวิชาอื่นเขาก็จะนั่งกันเงียบๆไม่ได้แบบสูงสิงไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรมากแต่พอภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้แกฉันชื่อนี้ฉันต้องลอกแกตัว A เขียนยังไงอะไรเงี้ยตลกมากใช่ครับสนุกมากครับสนุกมากผมก็รอโมเมนต์ประมาณนี้อยู่จริงๆห้องเรียนเนี่ยจะแบบจะแทบไม่ได้รูปเลยต้องเค้นจริงๆครับถึงจะได้ภาพค่ะอันนี้ก็เป็นตอนช่วงเบรกนะภาพต่อไปนะครับเป็นตอนช่วงเบรกพอเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจริงๆอยากเข้าไปถ่ายในห้องน้ำหญิงนะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าเราก็เกรงใจท่านนะฮะเราก็แบบไปชะเง้อมองข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นเด็กกับผู้สูงอายุผสมกันนะเวลาอยู่ในห้องน้ำเขาก็จะคุยกันลามกเรื่องใช่เขาจะคุยกันตลกครับคุยกันตลกเป็นอะไรที่เป็นงานที่ดีคือชอบอารมณ์คุณป้าทางขวาแบบโอ้ขำแบบเต็มที่อ่ะน่ารักมากใช่ขำเองยิ้มเองอะไรเองหมดเลยนะครับผมมาต่อคราวนี้ก็เราก็มาดึงพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดึงเข้าพาร์ทที่เป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวใช่เป็นว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ไป
ถ้าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะเขาจะอยู่ยังไงวันนี้ผมก็พอเขาเรียนเสร็จผมก็ไปตามต่อวันพฤหัสวันศุกร์อะไรเงี้ยครับก็คุยกับคุณยายคุณยายครับผมขอตามนะครับพอดีคุณยายซ้ายมือกับคุณยายตรงกลางเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆกันเดินไปหากันได้ผมก็เลยโฟกัสที่คุณยาย2คนนี้เอามาเป็นตัวละครในเรื่องนะครับคืออันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งทริคนะครับเวลาเราทำสารคดีแบบนี้นะครับเราต้องหาฮีโร่ในเรื่องฮีโร่ในเรื่องนี้ฮีโร่ในเรื่องไม่ใช่คนที่เป็นผมจะเรียกว่าไงจริงๆเรียกว่าคาแรคเตอร์ดีกว่าเราต้องหาคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจที่จะรีเฟกเรื่องนี้ออกไปได้นะครับเราใช้การถ่าย1คาแรคเตอร์เพื่อที่จะรีเฟกภาพกว้างอันนี้เข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจค่ะเหมือนว่าเราทำเคสหนึ่งคนยากจนกับปัญหานี้เพื่อที่จะบอกว่ายังมีคนอีกมากมายเลยที่เป็นปัญหาแบบนี้นะครับค่ะเราใช้การหาคาแรคเตอร์ยิ่งคาแรคเตอร์เรามีความซับซ้อนมีความดราม่ามีมิติเนี่ยมันจะทำให้สารคดีเราออกมาแน่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็ได้ภาพที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าแต่มันก็อยู่ที่โชคชะตาถูกไหมฮะถ้าเราทำรีเสิร์ชน้อยเราหาแล้วไม่ได้เจอคนที่แบบได้แอคเซสที่ดีหรือว่ามันเป็นยังไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ดีแต่ว่าเราก็หาได้แค่นี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาเหมือนกันค่ะอันนี้ครับค่ะได้ค่ะพี่ชุมนี่ก็คือว่าย้ำหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของการวางแผนนะคะหรือว่าการเตรียมตัวเนี่ยสำคัญมากๆนะคะใช่ครับออกไปทุกครั้งเนี่ยถ้าคิดผมคิดเสมอว่าตอนที่เราเป็นฟรีแลนซ์นะเราออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยเราเสียตังค์นะครับค่าน้ำมันเอ่ยเวลาที่หนักๆที่สุดเลยเนี่ยก็คือเสียเวลานะครับเวลาที่ออกไป1ครั้งเนี่ยเราควรจะได้อะไรกลับมาบ้างนะอย่างน้อยๆมีรูปเข้าเป้าสัก1ใบก็ยังดีนะครับค่ะอันนี้สำคัญนะอันนี้เป็นตอนที่คุณยายตักบาตรคือกิจวัตรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะอีกเรื่องนึงก็คือว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยไปไหนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีกิจกรรมไม่ได้มีเพื่อนบ้านติดเตียงป่วยไม่มีเจเนเรชันที่เป็นคนหนุ่มคนสาวมาคอยดูแลนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่กับยายหลานนะฮะพ่อแม่มาทำงานในเมืองนะครับแล้วก็อยู่กับมีเพื่อนอยู่กับโทรทัศน์อย่างเดียวทั้งวันไปดูแลก็ดูแต่นอนหน้านอนหน้าทีวีคือเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปในบ้านเราอะค่ะที่เกษียณแล้วไม่มีอะไรทำแล้วนะคะได้ค่ะงั้นเรามาดูภาพต่อไปก็ได้ครับค่ะภาพต่อไปเป็นเนี่ยแหละครับเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณยายคนนี้เลยก็คือว่ายายคนเนี้ยมันแกไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ผมมาไปหาแกประมาณ4รอบนะครับแกบอกว่าพนุมที่ถ่ายไปยังไม่พออีกเหรอมาหายาย4วันแล้วเนี่ยหลงรักยายใช่ไหมคือจริงๆแกไม่เข้าใจครับผมเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าผมยังไม่ได้ภาพอ่ะผมก็ขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงขอไปเผื่อแกจะได้อะไรแต่วันนึงอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ากิจวัตรแกคือตอนเช้าออกมาคุยนิดหน่อยตักบาตรเสร็จก็กลับมาทำกับข้าวกินกินแล้วก็นอนแล้วก็ดูทีวีแล้วก็ออกไปสมาคมนิดหน่อยคือมันไม่มีแอคชั่นเลยมันเป็นภาพไม่ได้เลยครับอันนี้ก็คือนอนหน้าเวทีนะครับภาพต่อไปก็จะเป็นคุณยายคนนึงนะครับคราวนี้ภาพนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่ากินข้าวเย็นตอนเย็นนะครับแล้วก็จะเห็น environment เลยว่าบ้านแกแบบเล็กมากต้องใช้เลนแบบอันนี้ใช้24เก็บไม่หมดอันนี้ผมไปใช้1635ถ่ายแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันไม่มีเจเนอเรชันที่เป็นเจเนอเรชันตรงกลางมันจะเป็นคุณยายกับเด็กอยู่ด้วยกันนะครับค่ะภาพต่อเป็นวิถีชีวิตใช่ภาพต่อไปเลยครับค่ะนี่ก็เริ่มคุณยายเนาะก็ต้องป่วยก็ต้องกินยาค่ะใช่คืออันนี้เป็นของคู่กันนะผู้สูงอายุนะครับคุณยายแล้วก็ยานะฮะส่วนใหญ่ก็โรคเดิมๆนะครับมาเป็นแพ็กเกจนะครับเบาหวานความดันหัวใจประมาณนี้นะครับก็คุณยายก็ต้องกินยาตลอดค่ะก็เป็นช็อตเองที่สามารถนำมาได้นำมาร้อยเรียงเข้ามาในเรื่องได้นะครับค่ะแล้วก็มาจบแบบสุดท้ายภาพนี้เป็นภาพจบที่แบบคุณยายไปเหมือนกับไปจัดที่คุณตาที่เสียไปนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตจบแบบซึ้งกินใจนิดหน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณยายก็ไม่ได้มีใครก็มีแต่ความทรงจำที่เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับค่ะคือมันทำให้เรื่องโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะมันส่งผลจากสิ่งที่เขา
มีความสูญเสียมีความเศร้าหรือโดดเดี่ยวเนี่ยทุกอย่างมันทำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคือพอได้ไปอ่านเรื่องเนี้ยค่ะเหมือนกับเขาเฝ้ารอหรือตั้งตารอคอยที่จะได้ไปโรงเรียนในทุกๆวันไม่แน่ใจว่าวันพุธอะไรประมาณนั้นนะคะที่มีคลาสเรียนใช่ค่ะเขาเหมือนกับว่าเขาคือผมมาสัมภาษณ์เยอะมากสัมภาษณ์คุณยาย 3-4 คนทำสัมภาษณ์จดตลอดเลยค่ะคือว่าตอนที่เรียนเนี่ยนะครับทุกคนจะแฮปปี้มากเลยตั้งหน้าตั้งตารอวันพุธเพราะว่าวันพุธเนี่ยเราจะได้ไปเจอเพื่อนเราจะได้ไปเล่นเราจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันที่เหลืออยู่เนี่ยก็เหงาหงอยเศร้าส้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างผมได้ไปคุยกับคนที่เรียนรุ่นก่อนด้วยนะครับคนที่เรียนรุ่นก่อนเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คนรอบข้างไปสัมภาษณ์คุณยายคุณยายก็บอกว่าโหตอนเรียนอยู่เนี่ยแทบไม่เป็นอะไรเลย 2-3 เดือนเนี่ยยาก็ไม่ต้องกินมีกิจกรรมทำเจอเพื่อนไม่เหงามีนู่นมีนี่พอกลับมาไม่มีใครมาดูแลนั่งเงียบๆนิ่งๆเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีลูกหลานอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนว่าประเทศเรากำลังก้าวเข้าสู่ aging population แล้วก็มีปัญหาผู้สูงอายุแล้วก็แรงงานที่เป็นแรงงานแบบช่วงอายุกลางๆนะครับจะเข้ามาในเมืองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้ค่ะอันนี้ไปดูภาพต่อไปดูต่อไปมาดูเซตต่อไปนะคะก็เป็นเกี่ยวกับภิกษุณีค่ะในเมืองไทยครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับดราม่านะครับอันนี้เวลาผมทำเรื่องนี้ทีไรเนี่ยมันจะชอบมีดราม่าตลอดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างคลีเช่นะครับเหมือนกับว่ามีคนทำไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่นะสำนักข่าวมักจะไปทำวันที่ปลงผมนะวันที่บวชอย่างเดียวแต่ผมพอทำรีเสิร์ชปุ๊บเนี่ยมันจะมี controversial เยอะมากเลยเหมือนกับว่าเป็นความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างทำไมบางฝ่ายก็เชื่อว่าผู้หญิงก็บวชได้บางฝ่ายก็เชื่อว่าผู้หญิงบวชไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นท็อปิกที่ต่างประเทศสนใจนะครับเรื่องสิทธิผู้หญิงสิทธิสตรี diversity อะไรพวกเนี้ยมันก็แมทกับทางที่รอยเตอร์อยากทำนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอผมไปเสิร์ชรูปดูหลายๆปีมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนไปทำแต่ตอนบวชแม้กระทั่งรอยเตอร์เนี่ยครับก็ไปทำมาแล้วประมาณ2ครั้งนะครับแต่ไปทำวันเดียวจบผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีทางไหนไหมที่เราจะทำทั้งโปรเซสเลยเราจะสัมภาษณ์คนเราจะดึงคาแรคเตอร์เราจะฟอลโล่คนที่กำลังจะบวชไปบวชหลังบวชทำได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ทำออกมาเป็นสตอรี่แต่ว่าอันนี้ผมอีดิทแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้เรามาดูภาพแรกค่ะใช่อันนี้ภาพแรกเป็นการปลงผมนะครับอันนี้เป็นช็อตวางมือเรียบง่ายใช้แบตเตอรี่แล้วก็เน้นคือผู้หญิงเรารู้อยู่แล้วเราต้องหาคาแรคเตอร์คนที่หน้าตาหวานๆหน่อยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีคิ้วนะครับค่ะอันนี้เป็นทริคก่อนที่จะเวลาถ่ายภาพบวชผมมักจะต้องถ่ายตอนที่ผมแบบเกรียนๆแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งถ่ายไปอันแรกแต่ว่าเกรียนๆแล้วแล้วก็ยังมีคิ้วอยู่แล้วก็แบบเอวที่หน้าแบบเส้นผมเล็กๆน้อยๆอะไรที่มันแบบตกลงมาที่หน้านะเออค่ะใช่แล้วก็กับสีส้มของจีวรนะครับก็สวยดีนะครับผมค่ะต่อไปเลยครับต่อไปนะคะครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นภาพที่เขากำลังปฐมนิเทศอยู่นะฮะคือคนพวกนี้กำลังพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีจิตตั้งมั่นที่จะมาบวชเป็นภิกษุณีละเขาเรียกสามเณรีนะครับก็คือว่ามาลองนั่งคุกเข่ามาลองทำนู่นทำนี่ดูนะครับก็เป็นห้องอันนี้ผมก็ไปอันนี้ผมเขาใช้เวลาบวชผมไปช่วงเดือนจริงๆเขาบวชช่วงเดือนธันวาช่วงวันพ่อนะครับไปจบกลางเดือนธันวาแต่ผมไปตั้งแต่พฤศจิกาไปคุยกับหลวงแม่ไปทำหนังสือไปทำจดหมายไปคุยกับหลวงแม่ว่าผมจะมาถ่ายจากรอยเตอร์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำจากที่คนอื่นทำวันเดียวจบผมจะทำทั้งโปรเซสเลยผมอยากจะตามคนนั่นด้วยผมขอสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปก่อนไปคุยกับหลวงแม่ก่อนนู่นนี่นั่นด้วยความที่เราเป็นผู้ชายด้วยครับการที่จะถ่ายแบบเนี้ยมันค่อนข้างลำบากนิดนึงจริงจริงจริงทางบก.ของผมอะเขาอยากให้บุกเข้าไปถึงห้องพักเลยแต่จริงๆมันทำไม่ได้ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เพศสภาพเราก็กั้นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรื่องเนี้ยเป็นคุณหมอเนยทำคุณหมอเนยอาจจะลุกไปได้จนถึงห้องพักเลยก็ได้ตัวจะดูความที่เป็นผู้หญิงค่ะครับก็จะมีความไว้ใจมากกว่ากันค่ะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะครับภาพนี้เป็นภาพที่เขาเหมือนกับว่า
ประถมนิเทศกันนะฮะแล้วก็มาเข้าแคมป์ก่อนเขาจะมาเข้าแคมป์3วันก่อนที่จะบวชจริงก็คือใส่ชุดขาวกันก่อนใช่ไหมคะใช่มาใส่ชุดขาวก่อนมาถือศีล8มาทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็มามีกิจกรรมจับมือกันอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าละลายพฤติกรรมนะครับก็เอามาบวชค่ะต่อไปก็ช่วงปลงผมหมูใช่ปลงผมหมูนะครับก็อันนี้พอดีมีหลังคานะครับที่มันเป็นเหมือนกับลานเรียบๆผมก็ออกไปอยู่ตรงนั้นได้นะฮะแล้วก็กดลงมาก็ไม่ได้ค้ำหัวใครไม่ได้อะไรเพราะว่าแล้วก็รอจังหวะแสงสวยๆออกมาให้มันคลีนแล้วก็อันเนี้ยมีแรงบันดาลใจมาจากทางภาพประกวดภาพอะไรเงี้ยดูให้มันคลีนให้แสงลงให้ทุกอย่างมันดูแบบไม่ลกไม่เทอะไม่เลอะไม่เทอะอะไรเงี้ยนะครับอืมค่ะค่ะก็ต่อไปก็เป็นช็อตแบบ close up บ้างนะคะใช่คือพอเรามีช็อตปงผมใช่ไหมครับเราก็มีช็อตเห็นผมเลยนะคราวเนี้ยผมว่าเขาก็จะเก็บไว้ท่อนที่ยาวที่สุดที่ให้หลวงแม่ตัดเนี่ยครับให้หลวงแม่ปลงเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ในดอกบัวทุกคนก็จะถือถ้าเป็นเห็นภาพเมื่อกี้นะทุกคนจะถือใบแล้วหลวงแม่ก็จะมาเล็มผมให้หลวงแม่ก็จะเล็มผมคนที่ยาวที่สุดผมก็จะไปดูตามที่ใบบัวเนี่ยครับว่าอะไรที่มัน represent ความเป็นผู้หญิงได้มากที่สุดนะอันนี้คือแบบเป็นผู้หญิงละเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นผมยาวๆลงมาอยู่ในใบบัวนะครับแล้วก็โคซับไปง่ายๆแต่เล่าเรื่องนะครับหาแสงอะไรนะครับอันนี้ภาพต่อไปจะเป็นภาพที่บวชเสร็จละนะถือจีวรออกมาละกำลังจะอันนี้ปลงผมเสร็จเรียบร้อยอยู่ในโบสถ์นะครับอันนี้ก็วางคอมโพสแบบให้มันเต็มเฟรมนะครับมีพระประธานอยู่ข้างหลังมีซ้ายมีขวาหาแสงสวยๆถ่ายนะครับแล้วก็ไม่อินเตอร์เฟียร์กับพิธีด้วยค่ะก็มาถึงตรงช่วงเช้าบิณฑบาตนะคะใช่อันนี้ก็ต้องไปอีกครับอันนี้ผมก็ต้องเล็งเพราะว่าสามเณรีในกลุ่มนี้นะครับจะไม่บิณฑบาตทุกวันนะท่านจะออกบิณฑบาตวันพระกับวันโกอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้ละเพราะถ่ายมาหลายปีละก็ต้องถามก่อนว่าจะออกบิณฑบาตวันไหนบ้างนะก็วันนั้นก็ออกจากกรุงเทพประมาณ3กว่าเพื่อจะไปถึงวัดพอไปถึงวัดเสร็จปุ๊บก็รอถ่ายตั้งแต่เริ่มแต่งตัวเริ่มสวดมนต์เริ่มออกมาจังหวะเนี้ยก็จะเห็นป้ายวัดเห็นอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นช็อตที่ดูง่ายๆนะครับแต่ว่าพอเอามาอีดิทเข้ามาในเรื่องเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงสถานที่ด้วยแล้วเราก็เล่นให้มันรีเวิร์ตอีกนิดนึงแทนที่ว่าเราจะโฟกัสเปิดรับแสงเฉพาะสามเณรีให้สว่างเราก็ให้วัดดูขลังขึ้นแล้วก็สามเณรีเป็นซิลูเอทก็ได้นะครับค่ะเอาล่ะต่อตรงอันนี้ก็น่าจะเป็นการให้พรนะคะใช่ก็พอรับบาตรเสร็จก็มาแผ่เมตตานะฮะพอแผ่เมตตาก็ผมก็พยายามหาซีนเนี่ยตามจริงๆวันนี้ผมตามอยู่2ครั้งได้เฟรมมันไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะอย่างที่คิดว่าจะได้เฟรมที่ดีที่ไม่ลกและคลีนวันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ได้เล่าเรื่องได้เล่าเรื่องเล่าราวทุกอย่างนะครับค่ะแล้วก็อันเนี้ยภาพต่อไปภาพนี้ผมก็ชอบจริงๆเขาเป็นการถ่ายภาพหมู่นะฮะแต่ว่าพอถ่ายภาพหมู่เนี่ยผมไม่ได้เป็นช่างภาพหลักผมอาศัย snap จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ถ่ายเสร็จแล้วกำลังจะเดินลงเขากำลังไหว้หลวงแม่ที่กำลังจะเดินลงมาทุกคนก็ไหว้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 กันหมดเลยผมชอบภาพนี้มากเลยคอมโพสก็ใช่ค่ะลงตัวแบบเต็มเฟรมพอดีเลยแล้วก็แบบดูเป็นธรรมชาตินะคะใช่ค่ะใช่ครับก็ไม่ได้เซตไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะรอแล้วก็สัมภาษณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันตรงนี้เป็นการถ่ายภาพหมู่เราถ่ายภาพหมู่จริงๆอ่ะเราก็เล่นได้นะครับแล้วก็เป็นภาพหมู่แบบแน่นๆเลยแล้วเราก็ซูมเข้าไปแน่นๆเลยเฉพาะสามเณรีมันก็ได้แบบได้หน้าคนเยอะๆเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนั้นผมก็มีแต่ผมชอบจังหวะนี้มากกว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ทุกคนยกมือไหว้หมดเลยมันดูเป็นไทยมากเลยค่ะสวยงามค่ะช็อตต่อไปก็เหมือนกับลาสิกขานะคะไหว้หลวงแม่ใช่ส่วนใหญ่คนที่ทำงานศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชหมู่สามเณรอะไรเงี้ยสิ่งที่ขาดไปอ่ะก็จะคือการลาสิกขาการสึกนะฮะไม่ค่อยมีภาพสึกออกมาให้เห็นซึ่งภาพวันสึกเนี้ยก็สนุกก็สวยมากนะฮะมีพิธีรีตองที่งดงามแล้วก็จริงๆผมว่าถ้าเราถ่ายสมมุติว่าใครมีใครญาติพี่น้องอยากบวชแล้วเราอยากทำสารคดีสักเรื่องนึงเกี่ยวกับพระวัดป่าบวชหมู่แล้วก็อะไรสักอย่างเราอย่าหยุดแค่บวชนะเราไปจนถึงศึกเลยนะแล้วถ้าเรายิ่งดีเลยถ้าเรา
ตามคนคนหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราเข้าไปบวชจนบวชออกมาแล้วก็ศึกแล้วก็ทำอะไรชีวิตดีขึ้นไหมญาติพี่น้องเป็นยังไงบ้างเอาอะไรมาใช้เอาสิ่งที่บวชมาใช้กับชีวิตได้ไหมอะไรค่ะก็คิดแต่เราก็ต้องตีออกมาเป็นภาพใช่ได้ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคืนจีวรแล้วนะคะคืนจีวรคืนสิ่งที่มันจะมีภาษาของเขาอะนะวันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันเขาจะบอกว่าทิ้งจีวรไปเลยนะไม่ต้องไปยึดไปเก็บไว้มันจะเดี๋ยวคุณจะต้องกลับมาบวชใหม่อะไรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนั้นผมไม่แน่ใจนี่อาจจะผิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นจังหวะที่หลังจากศึกหมดแล้วนะครับทุกคนก็จะเอาจีวรมาคืนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไปสุดท้ายกลับบ้านค่ะใช่กลับบ้านทุกคนกลับบ้านหมดเลยหัวเกรียนหมดเลยแล้วกลับบ้านแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นภาพยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนมีลูกมีครอบครัวมารับนะแล้วมันก็คอนทราสต์มากเลยผมเพิ่งตอนอีดิภาพนี้ผมอมยิ้มมากมากเลยเพราะว่าจริงๆมันมีอยู่ช็อตนี้ผมใช้เป็นเทเล่เราก็เป็นจังหวะเดียวเลยที่ได้ภาพนี้ที่มันที่ลงตัวนะครับเพราะว่าทางซ้ายมือมันจะมีไม้กางเขนบีลีฟค่ะเนี่ยมันก็เลยคอนทราสต์กับสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเลยแล้วก็คุณใส่ไม้กางเขนตอนออกอะไรประมาณนี้ครับค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โหร้อยเรียงนะคะกว่าจะมาเป็นสารคดีชุดนึงเนี่ยพี่ชุมผ่านการรีเสิร์ชผ่านการวางแผนจนกระทั่งแบบมีการอีดิทภาพมามากมายนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของความเรียกว่าลงตัวหรือความจำเป็นมากๆที่ช่างภาพควรจะต้องฝึกฝนนะคะก็เดี๋ยวเราต่ออีกสารคดีของรอยเตอร์อีกชุดหนึ่งค่ะนะคะอันนี้ผมเลือกมาแต่เรื่องที่ไม่มีความอันตรายเลยนะครับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องถนัดของผมจริงๆอ่ะผมอ่ะชอบทำเรื่องแบบนี้มากกว่าเรื่องที่จะต้องไปถ่ายประท้วงไปถ่ายอะไรที่แรงๆนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันบอกเล่าปัญหาสังคมได้มันบอกเล่าเรื่องมันบอกเล่าชีวิตของเราได้มันบอกเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆได้แล้วมันเป็นเรื่องของเรานะครับมันเป็นเรื่องของเรานี่หมายความว่าสมมุติว่าผมทำเรื่องคุณยายไปโรงเรียนเนี่ยผมทำเป็นคนแรกนะครับอันเนี้ยหมายความว่าผมอ่ะเป็นคนบุกเบิกละถ้าสมมุติว่าคนอื่นอยากทำก็คือเป็นเบอร์2นะครับไม่ใช่เบอร์1ไม่ใช่คนแรกที่ทำนะฮะซึ่งตอนที่ผมทำเรื่องคุณยายเนี่ยคุณยายไปโรงเรียนเนี่ยมีเมสเซจมาหาผมประมาณ4-5ที่จากต่างประเทศนะครับว่าเขาอยากขอคอนแทคไปถ่ายคุณยายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ตอบไปเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้รอยเตอร์ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกตรงนี้ออกไปนะครับค่ะจริงๆบางครั้งนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างที่พี่ชุมบอกบางคนชอบคิดว่าภาพต้องแบบแรงๆเสี่ยงตายอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบได้รับรางวัลคือพี่ชุมคิดว่ายังไงคะกับประเด็นนี้ผมอยากให้ทำเรื่องอะไรก็ได้ที่มันตีแผ่ปัญหาสังคมนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องเพศสภาพก็ได้เป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคมก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องสมมติว่าเราไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่อะไรที่แบบแต่ว่าเราอยู่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดที่เฮ้ยมันมีปัญหาแบบนี้สมมติว่าผมอยู่สุรินทร์นะครับผมอยากจะตีแผ่ปัญหาช้างกับควานช้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเดินทางในสุรินทร์เนี่ยผมแทบคือถ้าสมมติผมอยู่กรุงเทพแล้วผมอยากทำเรื่องช้างผมก็ต้องไปสุรินทร์ใช่ไหมฮะค่ะไปกับทริปนึงก็เสียตังค์เยอะละผมก็ต้องไปเชียงใหม่ไปปางช้างผมต้องไปลำปางไปปางช้างผมต้องไปทุกที่เลยที่มีช้างเพื่อที่ผมจะตีภาพออกมาให้ได้แต่ว่าด้วยพอผมเป็นคนในพื้นที่อ่ะผมไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะตรงนั้นแล้วอะแทนที่ว่าเรามองว่าเราอยู่ณตรงไหนแล้วเราก็ทำงานณตรงนั้นผมว่ามันก็เป็นที่ฝึกฝีมือเราด้วยนะครับแล้วเราถ้าเราได้เรื่องที่มันดีจริงๆเนี่ยผมว่าเรายิ่งเราเป็นคนพื้นที่นะคุยภาษาเดียวกันคอนเนคชั่นเราก็ได้ทุกอย่างเราได้หมดเลยเราสามารถเดินทางไปตั้งแต่เช้ายันเย็นได้หมดเลยอย่างเช่นพี่อ้วนนะครับอันนี้วันนั้นที่ประทับใจมากผมเจอเรื่องผมไปดูภาพพี่อ้วนที่เป็นมานี่ที่เป็นภาพมานี่ใช่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าพี่อ้วนเนี่ยอยู่ตรังอยู่ใต้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วสามารถข้ามจังหวัดได้สามารถไปรอแสงได้สามารถคุยกับเขาได้สามารถเข้าไปแล้วเข้าไปอีกได้โดยถ้าสมมุติว่าผมอยากจะทำเรื่องมันเหมือนกับพี่อ้วนเนี่ยผมลงทุนขนาดไหนครับผมต้องไปผมต้องบิ้วคอนเนคชั่นใหม่ทั้งหมด
ความไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่มีเสียเวลาที่จะลงไป1อาทิตย์ผมก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผมจะได้ภาพอะไรนะครับตอนนี้ในประเทศไทยอ่ะผมว่าคนที่มีภาพมันอย่างพี่อ้วนเนี่ยพี่อ้วนเป็นอันดับ1ในประเทศละใช่ไหมฮะแล้วภาพพี่อ้วนก็ครบมากๆเลยไม่แล้วผมจะไปทำตามเนี่ยผมล้าหลังพี่อ้วนไปเป็น10ปีค่ะใช่ผมล้าหลังพี่อ้วนไปเป็น10ปีเลยซึ่งไม่คุ้มกันที่ผมจะไปทำผมก็ต้องหาเรื่องอื่นๆที่จะทำแล้วก็ถ้าเรื่องเนี้ยผมก็ต้องมาตีประเด็นใหม่ผมก็ต้องเล่าเรื่องแบบใหม่ที่ไม่ให้ซ้ำกับพี่อ้วนว่าผมจะทำยังไงแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่แล้วผมก็ต้องไปบิ้วคอนเนคชั่นใหม่ทุกอย่างมันยากไปหมดเลยครับแต่ถ้าเราเป็นคนในพื้นที่แล้วเราทำสตอรี่ขึ้นมาสักสตอรี่นึงเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยซ้ำนะครับอันนี้อยากฝากไว้เพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปถ่ายเรื่องยาเสพติดชนเผ่าแรงๆอะไรเงี้ยแล้วคุณต้องเดินทาง1วัน2วันกว่าคุณจะเข้าพื้นที่ได้คุณต้องคุยกับหลายๆคนเพื่อที่ว่าอ๋อวันนี้นะมันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณก็ตีไป1ครั้งแล้วก็กลับมาเก็บตีไปอีก1ครั้งกลับมาเก็บถ้าคุณเป็นคนอยู่สมมติว่าผมอยู่ลพบุรีผมอยากทำเรื่องลิงเงี้ยโอ้โหผมโอ้ลพบุรีนี่ยังไงก็มีลิงใช่ไหมครับผมไม่ต้องตีเที่ยวไปไล่เที่ยวขือจากกรุงเทพลพบุรีผมเป็นคนลพบุรีอยู่แล้วผมตื่นรอแสงตรงไหนก็ได้มีอะไรในจังหวัดผมก็รู้ถูกไหมฮะค่ะอันนี้ง่ายกว่านะครับผมได้ค่ะมาพี่ชุมเดี๋ยวมาต่อกันที่น้องโรสกันดีกว่านะคะโอ้โหยังเป็นช็อตที่น่ารักมากอันนี้เป็นความเป็นจุดอ่อนของผมนะครับผมอ่ะมักจะก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นคนถ่ายภาพแบบข่าวได้ดีแต่ถ่ายภาพแรงๆได้แต่ผมจะอ่อนในเรื่อง personal story นะเป็นคนที่ตามคนไม่เก่งเบื่อแล้วก็แบบแต่ต้องฟอร์สให้ตัวเองทำนะฮะอันนี้ก็เป็นการจุดประกายมาจากไวรัลนะครับน้องโรสเนี่ยเป็นมีตอนนั้นมันจะมีคลิปที่แชร์น้องโรสเนี่ยไล่เตะนักมวยคนหนึ่งที่แบบไล่เตะเปี้ยงเปี้ยงน็อกยก4เลยแล้วเป็นไวรัลคนดูประมาณ 2-3 ล้านคนผมก็เห็นไวรัลอันเนี้ยขึ้นมาใน Facebook ผมก็เซฟไว้แล้วผมก็ไปเสิร์ชประวัติน้องโรสทุกอย่างเลยแล้วผมก็มาเขียนเรื่องทำพิสสตอรี่ให้กับรอยเตอร์ว่าเนี่ยผมมีนักมวยไทยนะเป็นทรานเจนเดอร์ตึ๊ดต่อสู้มาจากต่างจังหวัดทำแบ็กกราวด์ทุกอย่างเลยที่ออฟฟิศแบบโอเคทำเลยเขาชอบเรื่องแบบนี้ผมก็ตามไปนะครับตามไปทำนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้เป็นช็อตที่น้องโรสไปร้องคาราโอเกะก่อนจะชกนะครับก็คือว่าเป็นวันพักผ่อนเป็นวันพักผ่อนเดี๋ยวน้องโรสมาตลาดแล้วนะคะใช่น้องโรสมาตลาดใช่ก็ตามไปเรื่อยๆครับน้องโรสแต่ว่าจริงๆน้องโรสอยู่ไกลอยู่บุรีรัมย์โอ้โหผมใช่คือเขามาซ้อมมวยเขาซ้อมมวยที่8ริ้วไม่ใช่เขาซ้อมมวยที่บุรีรัมย์แล้วเขามาเก็บตัวทำน้ำหนักที่8ริ้วแล้วก็มาชกที่ราชดำเนินคือผมตีไปบุรีรัมย์เพื่อที่ไปดูเขาซ้อมแล้วเขาก็ไปอยู่โคราชไอ้คาราโอเกะกับตลาดเนี่ยฮะถ่ายที่โคราชค่ะแล้วก็ตอนเก็บตัวเนี่ยมาเก็บตัวที่8ริ้วแล้วก็มาชกที่กรุงเทพคือผมตอนนั้นแบบไปกับเยอะมากเลยครับอันนี้เสียเวลานะครับอันนี้ลองรถไปตลาดนะครับอันนี้ช็อตต่อไปเลยครับต่อไปก็น่าจะบอยเฟรนด์เนาะใช่อันนี้เขาไม่บอกผมก็ไม่ถามนะว่าเขามีสัมพันธ์อะไรกันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราอะเราอยากเป็นไอวิทเน็ตก็พอคือผมอะขอน้องรถอย่างแรงเลยว่าพี่ขอตามสุดชีวิตเลยนะยกเว้นเข้าห้องน้ำ อย่างเดียวค่ะผมขอตามน้องรถก็บอกเอาเลยพี่ตามสบายผมถ่ายแกจนแกแบบแกชินผมละเนี่ยแล้วแกก็แต่ว่าตอนที่แกปลดตะขอเนี่ยผมออกมานะ เราก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่แกถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมก็ขอถ่ายแล้วกันอะไรที่มันดูได้ดูดีๆผมก็พอขอถ่ายอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งด้วยความที่แกเป็นแกเป็นทรานเจนเดอร์แกก็ใส่แบบอะไรที่ฉูดฉาดเนี่ยมันก็แบบสีมันก็ได้อยู่ใช่ไหมฮะมันเนี่ยใช่ค่ะอ่ะมาต่อกันที่ในบ้านก็กินข้าวนะคะอยู่กับใช่อันนี้เป็นวิถีชีวิตบ้านๆเลยครับอันนี้เป็นวิถีเป็นบ้านๆเลยว่าแบบกินข้าวกันกับพื้นไปซื้อข้าวเนี่ยตลาดที่น้องรั้วไปซื้อมาก็ไปซื้อข้าวมาแล้วก็มีคุณแม่มีน้องมีหลานมีอะไรวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยครับกว่าเฟรมนี้จะลงตัวได้ก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะค่ะกว่าจะหาได้แต่ผมไม่ได้กินข้าวเขานะแต่ว่าก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆโอ้โหเก็บมูดเก็บครบไปเรื่อยๆทุกอิเลเมนต์พยายามยัดทุกอย่างให้อยู่ในเฟรมเดียวกันให้ได้พยายามทำให้ได้ค่ะค่ะอ่ะต่อแล้วคราวเนี้ยค่ะครับผมต่อมาก็คือว่าผมจะดึงน้องโรสเนี่ยเข้าไปซ้อมละน้องโรสจังหวะเนี้ยผมเล็งมาก่อนละว่ามันจะมีประตูบานหนึ่ง
ข้าห้องแต่งตัวกับห้องเป็นห้องรับแขกข้างนอกเนี่ยแล้วก็มีถ้วยรางวัลของน้องโรสเห็นภาพทางซ้ายใช่ไหมภาพทางซ้ายจะเป็นภาพน้องโรสสมัยที่ยังเป็นเด็กผู้ชายที่เริ่มต่อยมวยอยู่แล้วก็มีถ้วยรางวัลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพเป็นความทรงจำทั้งหมดเลยผมก็รอจังหวะเนี่ยตอนที่น้องโรสเดินเข้าไปละผมก็รออยู่หน้าห้องวางเฟรมไปละพอน้องโรสออกมาปุ๊บก็ลั่นไปประมาณสัก 2-3 เฟรมแสงที่ตกข้างหน้าก็เป๊ะๆเลยค่ะวางเฟรมไว้ก่อนครับวางเฟรมไว้ก่อนค่ะคาดเดาฮะคราวเนี้ยพอน้องโรสออกมาละเราเป็นมันเป็นช็อตที่ทรานสฟอร์มฮะเป็นช็อตเล่าจากบ้านจากชีวิตครอบครัวจากแฟนดึงเปลี่ยนละจากประตูเนี่ยเขาเดินผ่านออกมาเข้ามาวิ่งละเขาออกมาวิ่งนะครับตรงเนี้ยพอออกมาวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาโหมดโหดเลยโหมดแอคชั่นเลยมันต้องมีภาพแอคชั่นใช่ไหมเตะบ้าบเลยเตะก็ใช้แฟลชสโลซิงดึงสปีดแพนตามโอ้โหทำหมดเป็นพันรูปอะครับคือชอบสีตั้งแต่กางเกงแบบโอ้โหนวมเนิ่มคือแบบคือมันบ่งถึงแบบไม่ใช่แบบเป็น transgender อะโอ้แล้วช็อตแบบนี้มันเตะอย่างเดียวมันดูไม่แรงครับค่ะถ้าเตะให้แรงมันต้องสปีดต่ำนิดนึงแล้วก็เขย่ากล้องไปด้วยนะคะครับสวยงามอ่ะอันนี้เป็นช็อตไอ้นี่เป็นตอนที่เขาซ้อมนะพอซ้อมปุ๊บก็เห็นความเหนื่อยเห็นปลาสีชมพูเห็นนวมสีเขียวเห็นการนวดตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาช็อตต่อไปเลยเนี่ยผมก็อยู่ในที่ค่ายเขาจนค่ำเลยค่ำมืดจนเขาซ้อมจนเขาอะไรเงี้ยภาพนี้ก็จะมีสีหน้าเด็กที่แบบงงๆในคนใส่ชอบที่แบบเด็กทางซ้ายเนี่ยแบบเอ๊ะอะไรแต่ว่าผมว่ามีภาพเขาเยอะมากเลยตอนที่เขาอยู่กับเด็กๆผู้ชายแล้วเขาใส่บาอยู่คนเดียวเนี่ยแต่เนี้ยก็จะบ่งก็จะเล่าเรื่องได้ค่อนข้างเรียบๆง่ายๆนะแล้วก็ยังเล่าเรื่องได้อยู่ค่ะครับแล้วคราวเนี้ยก่อนที่เขาจะไปเวทีนะเขาจะโกนขนหน้าแข้งช็อตเนี้ยโอ้โหตอนแรกอะผมงงเลยว่าแบบต้องลดอาบน้ำหรือเปล่าผมแบบโชคดีอันเนี้ยที่ผมแบบอยู่ในห้องแล้วผมก็แบบเหมือนกับจะไม่ถ่ายละแล้วพอดีผมแบบเอ๊ะทำไมไปทำอะไรนานจังนึกว่าเขาไปแบบเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นเพราะผมก็แงะหน้าออกมันจะเป็นบ้านแล้วเป็นห้องน้ำอีกห้องนึงผมก็เปิดประตูห้องนอนเขาออกมาแล้วก็ไปดูอู้โหน้องรถไม่ต้องปิดประตูนะครับไม่ต้องปิดประตูที่ขอถ่ายที่ได้เฟรมพอดีอ่ะใช่ก็คือว่ามันก็บ่งบอกว่าเขาแบบกำลังจะโกนขนหน้าแข้งออกนะครับกำลังจะไปค่ะเนี่ยแล้ววันนี้ครับผมตามไปเวทีไปที่เวทีลาดำเนินค่ะใช่ก่อนชกตอนเช้านะฮะตามเวทีลาดำเนินเขาก็ใส่บาแดงตัวเดียวเลยเสื้อตะข่ายใส่กระโปรงไปด้วยแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักอันนี้เป็น environment ของผู้ชายนวมทุกอย่างมันเป็นผู้ชายหมดเลยแต่ว่าเขาแบบมีบราแดง1ตัวแล้วก็แบบว่าทาแป้งสีผมยาวอะไรเงี้ยค่ะนะค่ะจุดเด็ดเลยคราวนี้มาดึงละดึงเข้ามาหลังเวทีละค่ะตรงเนี้ยผมต้องทำเรื่องขอทางไปทีราชดำเนินก่อนนะครับว่าจะขอเข้าไปถ่ายน้องโรสคนเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนู่นนี่นั่นมีแต่เฉพาะช็อตแบบนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยต้องทำเรื่องประสานไปก่อนแล้วเขาก็ทำเรื่องอนุญาตนะฮะอันนี้ก็เป็นตอนที่น้องพันมือนะฮะส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะไม่ให้คนนอกเข้าเพราะเขากลัวเรื่องไปวางยาพิษนักมวยไปใส่นู่นใส่นี่ค่ะแบบนี้แหละค่ะต้องยากเพราะเขาเดิมพันสูงครับตรงนี้เขาเดิมพันกันสูงคราวนี้มานวดแล้วโอ้โหตัวแบบมันเลยอ่ะพอเสร็จปุ๊บก็ดึงไปที่เวทีเลยไมค์ครูค่ะไมค์ครูเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วคนอื่นถอดเสื้อน้องโรสใส่บราครับมาเสร็จก็มาแอคชั่นเลยแอคชั่นมีไม่ต้องเยอะครับแอคชั่นช็อต2ช็อตก็พอค่ะอันนี้ก็ศอกนะฮะมีศอกเข้าไปต่อไปเลยครับมีศอกเสร็จปุ๊บระหว่างพักยกก็เหนื่อยมีพี่เลี้ยงดึงนู่นดึงนี่นะฮะแบบช่วยนวดช่วยอะไรครับเอาไม้ทีมาเตะเลยหนักๆนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็ชนะเลยจบค่ะก็จบสตอรี่อย่างรวดเร็วใช่จบสตอรี่แฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้าวันนั้นแพ้ก็จะเป็นอีกสตอรี่นึงนะครับเหมือนกับว่าแบบก็จะแบบต้องอีดิทว่าสมมุติว่าผมมันมีทั้งน้องรถต่อยได้กับถูกต่อยแต่ถ้าสมมุติว่าตอนหลังน้องรถแพ้เงี้ยผมก็ต้องอีดิทเอาตอนที่น้องรถโดนต่อยโดนหมัดเสยเข้าหน้าโดนเตะป้าเข้าเอวอะไรเงี้ยแล้วก็อีดิทมาตอนแพ้อันนี้มันอยู่ที่เรื่องราวว่าสุดท้ายเราจะได้อะไรแล้วก็สตอรี่มันก็อยู่ที่เขาสัมภาษณ์อีกทีด้วยมันก็จะได้แบบตามกันได้นะครับค่ะ
อันนี้มาล่าสุดแล้วค่ะที่ฮ่องกงนะคะได้มีใครสงสัยอะไรไหมครับเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำสักแป๊บได้เลยค่ะก็นี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งกันแล้วค่ะพี่แต่ว่าก็มียังมีผู้ชมยังเกาะติดเราอยู่นะคะพี่ชุมยังไม่ต้องห่วงค่ะเหนียวแน่นเหนียวแน่นก็หลายๆท่านส่วนใหญ่จะเป็นคำชมนะคะก็บอกว่าภาพสวยเล่าเรื่องได้ดีนะคะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนะคะหลายท่านก็รู้สึกว่าแนวคิดในการถ่ายภาพที่พี่ชุมให้วันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่เซตที่พี่ชุมเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้พูลิเซอร์นะคะไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะก็หลังจากวันนั้นที่ไปไลฟ์กับวีพงศ์นะครับแล้วผมก็มีอีดิทภาพของผมเองเนี่ยแล้วผมก็มาอีดิทใหม่อีกรอบหนึ่งมาอีดิทใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าอุ๊ยการอีดิทของพูลิเซอร์เนี่ย20ภาพเนี่ยมันเปิดโลกทัศน์ของผมมากเลยในการอีดิทผมก็พยายามเอาเวลาที่ผมว่างเนี่ยผมก็มาฝึกหัดในการอีดิทแต่ว่าด้วยความที่ผมอะเป็นช่างภาพแค่คนเดียวคือเราอีดิทในส่วนของเราเองนะครับว่าเรามีรีซอร์สเท่าไหร่เรามีภาพแค่ไหนเราก็จะอิดิทเท่าที่ภาพเรามีนะเราไม่สามารถที่จะไปดึงของคนอื่นมาแจมได้นะอันนี้ผมมาอิดิทใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลองมาดูชุดนี้ก็ได้นะครับค่ะมาแล้วค่ะก็เป็นภาพที่โหคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะออกมาในถนนวันนี้น่าจะเป็นล้านวันนี้มันน่าจะเป็นล้านใช่ก็เริ่มตั้งแต่คอสเวเบแล้วก็เดินมาที่เซ็นทรัลนะครับก็อันเนี้ยเป็นช็อตที่ได้พูลิเซอร์จริงๆช็อตเนี้ยผมมันไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลยตั้งแต่ตอนที่ถ้าใครได้ดูไลฟ์กับวีพงตอนนั้นนะครับช็อตเนี้ยมันจะไม่อยู่ในชุดของผมเลยผมจะเปิดมาตูมตามเลยแต่ว่าด้วยความที่พอพูลิเซอร์พอคนที่อีดิทในพูลิเซอร์เขาอีดิทออกมาแบบนั้นเนี่ยผมแบบเราน่าจะคิดใหม่ทำใหม่นะลองอีดิทใหม่ซิเผื่อว่าเราจะได้อะไรที่อีกชุดนึงที่ดีๆเป็นความทรงจำที่ดีๆของเราบ้างผมก็เลยเปิดด้วยแต่ผมไม่มีภาพเปิดแบบพูลิเซอร์นะพยายามหาแล้วผมไม่มีภาพแบบแย้มม่านเลยเปิดม่านมาไม่มีก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเราเปิดด้วยภาพนี้แล้วกันเป็นภาพที่คนเยอะๆออกมาบนถนนนะครับเยอะๆเลยนะครับคนเดินออกมาบนถนนนะครับภาพที่สองภาพที่สองคือเจอตำรวจอ่ะมันยังไม่หนีกันนะครับระหว่างซอกตึกของฮ่องกงกับตัวตำรวจที่เดินกั้นถนนเนี่ยนะครับค่ะนี่เดี๋ยวเราสปีดกันนิดหน่อยพอไปถึงต่อไปก็เริ่มมีความรุนแรงใช่ค่ะนะเริ่มมีความรุนแรงแล้วผู้ประท้วงเริ่มคว้างปาสิ่งของเริ่มคว้างปาระเบิดเพลิงใส่ไฟลุกมาทีละใช่ไฟลุกท่วมละพอมีเหตุไม่เกิดความไม่สงบปุ๊บตำรวจก็ต้องยิงแก๊สน้ำตานะครับที่ประกายไฟนี่เป็นอะไรคะเป็นแก๊สน้ำตาเหรอพี่หรือว่าเป็นแก๊สน้ำตาครับอ๋อเหรอคะเป็นช็อตถ่ายครับอันนี้เป็นช็อตที่ผมได้แรกๆเลยมันก็ยังทรงพลังอยู่ก็เลยยังต้องอยู่ในชุดนะค่ะก็พอยิงเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าจะสู้กันอย่างเดียวอ่ะมันต้องเห็นภาพกว้างด้วยว่าคนที่ยังอยู่บนถนนตรงนั้นน่ะในภาพแรกมันออกมาเท่าไหร่ออกมาใหญ่ขนาดไหนคนเยอะขนาดไหนแต่จริงๆมันไม่ใช่วันเดียวนะมันเป็นคนละวันกันค่ะนะอันนี้คือพอยิงไปตกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นซีนกว้างๆเลยเห็นคนบนสะพานลอยเห็นคนข้างล่างผู้ประท้วงนะครับแล้วก็ตำรวจกำลังเดินเข้าไปมันก็จะลิงก์กันช็อต2ช็อต3ช็อต4มันจะลิงก์กันเป็นมุมที่เรามองจากมุมตำรวจเมื่อกี้ใช่ครับใช่เพราะว่าจากตำรวจยิงปุ๊บยิงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆจะเห็นไหมครับว่าช่างภาพห้องเวลาถ่ายภาพที่ฮ่องกงมันจะค่อนข้างยากเพราะว่ากลุ่มซ้ายมือนะครับเห็นแจ็คเก็ตเขียวๆไหมฮะแจ็คเก็ตเขียวๆหมวกกันน็อกนั่นน่ะคือสื่อมวลชนเยอะขนาดนั้นเลยนะครับ oh. ที่ใส่แจ็คเก็ตเขียว ha. อยู่ข้างๆอยู่ระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงเนี่ย ha. คือคนคือที่เป็นสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วการที่จะถ่ายภาพให้ไม่ติดพวกเนี้ยลำบากมากๆ พูดจริงๆค่ะฮะครับไปต่อกันเลยครับค่ะคราวนี้พอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจาก generic view นะครับช็อตกว้างๆเนี่ยผมดึงมาแอคชั่นเลยนะครับมีผู้กล้าหาญผู้ประท้วงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากวิ่งออกมาควันแก๊สน้ำตาอะไรอย่างนี้มั้ยคะใช่จริงถ้าจะลิงก์ไปที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับลองดูลองย้อนภาพกลับไปนะครับภาพเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นภาพกว้างที่เห็นแก๊สน้ำตาตกเนี่ยมุมตรงซ้ายมือนะครับตรงกลางภาพเนี่ยจะมีผู้ประท้วงคนหนึ่งที่วิ่งออกมาเหมือนกันถ้าลองย้อนไปดูเห็นอยู่
ค่ะอใยชู่ใ่กล้ๆกอับนักนัข่นแ่หลาะวใช่อยู่ใกล้กับนักขค่า่วะนะอันนั้นนะผมก็ยิงออกมาตึงนะครับผมก็ดึงตรงนี้ออกมาเป็นคนเนี้ยที่วิ่งฝ่าแก๊สน้ำตาออกมาค่ะนะครับตอนเนี้ยพอคนเนี้ยวิ่งฝ่าออกมาเขาเกิดการต่อสู้กันค่ะนะครับแล้วก็ช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่ผมได้ตอนเกือบวันท้ายๆละที่ผมไปที่ฮ่องกงตอนช่วงเดือนพฤษภาค่ะนะครัโบอ้นี่คนเนี้ยก็ไปแบบสู้กับตำรวจเลยตีกับตำรวจเลยอืจนมสุดท้ายเจ็บนะฮะเจ็บแบบหัวโนหัวแตกโอ้ปากแตกทุกอย่างพี่ชุบอยู่หนใกัลก้นะฮะโมดนาหนกักอ่ะโอ้คือรู้สึกว่าวายเลยไหมพอัีน่นี้ผมวิ่งตามคนนี้คนเดียวเลยครับค่ะเพราะว่าคนเนี้ยผมเห็นแล้วว่าเขาไม่พอใจพอไม่พอใจเหตุการณ์มันเกิดเร็วมากค่ะพอเขาวิ่งกลับหลังมาสวนตำรวจเนี่ยผมถ่ายได้อยู่คนเดียวว่าวิ่งตามถ่ายปุ๊บ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 ออกมาอยู่คนเดียวเลยค่ะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นการฝ้าของตำรวจนะฮะแล้วก็มีโล่ก็ยังลิงก์กับช็อตเมื่อกี้อยู่นะอันนี้พยายามอีดิทแบบละเอียดมากมองแล้วมองอีกอันนี้เป็นน้องนาวินปี๊บนะครับน้องนาวินปี๊บโดนตีคนพอดีมันมีรูปเนี้ยผมเคยลงไปแล้วเขามีไปแซวน้องอีกคนหนึ่งที่หน้าคล้ายๆกับน้องคนที่ล้มอันนี้ก็เหมือนกับช็อตเมื่อกี้คนะ่ะตำรวจกำลังเนื้อตีอันนี้คือตีแล้วก็จับค่ะผู้ประท้วงด้วยอืนะครับมค่ะก็ล้มลงไปนะคะแล้วก็มาอีกช็อตหนึ่งก็นี่เลยเป็นช็อตยิงยิงธนูเลยคือยิงธนูเรื่องฮังเกอร์เกมค่ะนะอันนี้เป็นยิงธนูพอก็เป็นการอันนี้เป็นวันที่น่าจะมันที่สุดแล้วในการถ่ายภาพประท้วงที่ฮ่องกงนะค่ะ24ชั่วโมงไม่หยุดไม่หย่อนนะมันมากนะฮะเอ้ยต่อไปเลยหน้ากากที่เขาใส่เนี่ยคือมันเป็นตัวกันแก๊สน้ำตาได้ไหมคะพี่ใช่ครับกันได้ครับแต่ว่ามันเป็นหน้ากากสมัยโซเวียตนะโบราณมันเป็นหน้ากากโบราณหน้ากากโบราณซึ่งเวลามันใส่แล้วมันจะดูน่ากลัวมันจะดูเหมือนตอนเชโนบิลค่ะแล้วแต่ว่ามันกันได้เลยแต่ว่ามันก็มองแล้วธนูเนี่ยจริงๆมันยิงไปโดนตำรวจด้วยนะครับมันไปทะลุขาตำรวจอยู่สองสามคนเป็นข่าวใหญ่เลยว่าผู้ชุมนุมใช้อาวุธค่ะมาต่อไปเลยครับอันนี้เขายิงเสร็จก็มาไฟไหม้ค่ะไฟไหม้นะคะก็ใช่พอไฟไหม้เสร็จปุ๊บนี่เราก็แบบเราก็เล่าเรื่องว่ามันมีความเสียหายมันมีความเสียหายอะไรเยอะมากมากเลยนะครับเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมค่ะแล้วก็มาเป็นคนฮ่องกงกับผู้ประท้วงที่เขาเรียกว่าโปรไชน่าด้วยกันโปรไชน่ากับผู้ประท้วงค่ะทะเลาะกันในฮะนะครับก็เลือดอาบกันไปนะคะใช่ใช่แล้วก็มาให้แบบหยุดได้แล้วคนหยุดได้แล้วนะครับหยุดได้แล้วที่มีความขัดแย้งขึ้นกันและกันนู่นนี่นั่นค่ะแล้วก็มาจับมือกันเจเนเรชันใช่จับมือกันนะครับจับมือกันลิงก์กันเข้าไปเป็นเด็กเจเนเรชันยุคใหม่ที่ทำอันนี้เขาฟอร์มฮิวแมนเชนนะครับหน้าโรงเรียนเขาแล้วก็ลากขึ้นไปยาวๆนะครับอันนี้ผมก็ไปจบช็อตสุดท้ายที่ฟรีฮ่องกงช็อตนี้ก็เป็นช็อตที่อยู่ในชุดของโปรดิวเซอร์ค่ะก็ค่อนข้างครบเลยค่ะมาอีดิทใหม่ก็ทื่นเหมือนกันนั่งอยู่ 2-3 วันส่งให้ปีพงดูมั่งส่งให้คนอื่นดูมั่งอะไรประมาณต้องเป็นโอปิเนียนด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการอีดิทที่โอ้โหเรียกว่าดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าดีเท่าที่จะดีได้เท่าที่ตัวเองมีภาพนะครับไม่ได้ไปรบกวนภาพของคนอื่นค่ะอันนี้สุดท้ายละ2ชั่วโมงครึ่งจริงจริงตอนแรกคุยกับหมอเนยว่าจะสักชั่วโมงครึ่งก็พอค่ะพี่ชั่วโมงครึ่งก็พอค่ะโอ้ค่ะก็พี่ชุมเล่าสนุกอ่ะคือเลยแบบไหลไปตลอดเลยนะคะจริงๆเรามีเรื่องของโควิด-19เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าตอนช่วงที่พี่ชุมไปถ่ายที่ยุคญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้ขอทำเรื่องไปทางจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็ได้ภาพเซตนี้มาเนี่ยเดี๋ยวดูกันเร็วๆเลยละกันนะคะพี่ชุมก็ใกล้เวลาละนะคะได้ค่ะอันนี้ก็คือผมมาถ้าจะเล่าอีกรอบนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของเราก็ต้องขอคือการถ่ายโควิดนะครับแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีซิทูเอชั่นแตกต่างกันนะประเทศไทยก็เราก็จะมีตอนยุ่งมากๆคนเป็นเยอะๆตอนช่วงสนามมวยตอนช่วงสถานบันเทิงใช่ไหมครับช่วงนั้นผมยังกักตัวอยู่ก็คือเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับคราวนี้พอพ้นกักตัวปุ๊บเนี่ยผมก็รีบทำเรื่องขออนุญาตที่ทางโรงพยาบาลจุฬานะครับก็ได้คุยกับคุณหมอลักษพีพักอ่ะนะครับแล้วก็คุณหมอก็คอนเนคกับทางผอ.ทางที่ดูแลสื่อสารมวลชนนะครับดูแลทางภาพลักษณ์องค์กรนะครับแล้วคุยกับคุณหมอโอภาสจนสุดท้ายเรื่องก็อนุมัติทุกอย่างโอเคนะครับแต่ว่า
โอเคช่วงนี้มันใช้เวลาเยอะมากเลยมันใช้เวลาประมาณก็เกือบ15วันได้ซึ่งสถานการณ์จากวุ่นวายเนี่ยกลายเป็นสถานการณ์ที่กลายเป็นคนน้อยละคนเริ่มตัวเลขเริ่มนิ่งละเราก็เลยหาประเด็นอื่นกันนะครับผมก็เลยอีดิทมาใหม่เป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าการถ้าคุณเป็นโควิดถ้าคุณไปที่จุฬาเนี่ยถ้าคุณไปที่โรงพยาบาลคุณจะเจออะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าเพื่อเป็นการลดการสัมผัสนะครับอันนี้เป็นโซเชียลดิสทันซิ่งของคุณหมอกับคนไข้นะครับการซักประวัติเอ่ยการอะไรเอ่ยเนี่ยตอนแรกคุณหมอเนยวันนั้นที่เราคุยกันคุณหมอเนยก็คือต้องซักประวัติต้องคุยกับคนไข้ตัวต่อตัวเลยใช่ไหมอันนี้มีความเสี่ยงใช่ไหมคุณหมอถ้าเป็นที่อื่นอ่ะเราก็จะแบบคุยแล้วก็เราก็อาจจะมีเครื่องป้องกัน PPE หรือว่ามีตัวกั้นอะไรก็ว่าไปแต่ที่นี่เขาจะเป็นเหมือนกับคุยผ่านหน้าจอใช่ไหมคะใช่ก็คือลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องสัมผัสกับผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยนะครับภาพต่อไปเลยครับเขาก็นะคะต่อไปเลยค่ะไปสวอปนะครับผมเก็บสารคัดหลั่งนะคะในช่องจมูกช่องปากอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ต้องให้คุณหมอเนยเสริมด้วยนะครับว่าแต่ละอย่างทำอะไรบ้างเพราะว่าค่ะได้ก็เหมือนเราเก็บสารคัดหลั่งเพื่อมาตรวจนะคะก็เดี๋ยวมาดูภาพที่เข้าไปอยู่ในวอร์ดซึ่งมีคนไข้หนักขึ้นนะคะใช่อันนี้คือวอร์ด ICU นะครับคราวนี้การคอมมูนิเคทต่างๆเนี่ยเพื่อลดการคอนเทมิเนตกับคนไข้ลดอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันจะลำบากนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเขาจะต้องใช้วอในการคุยออกมาข้างนอกตอบโต้กันนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีโฟลในการเดินนะครับเขาจะต้องเดินจากด้านในไปด้านนอกบนกับซ้ายขวาออกมาอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมก็มาดูว่าการมอนิเตอร์ผู้ป่วยก็จะติดกล้องวงจรปิดจะเห็นจอทีวีที่เป็นเบอร์เป็นฉากหน้านะครับอยู่เป็นฟอร์กาว่าเนี่ยคือคนป่วยที่อยู่ด้านในซึ่งไม่สามารถไอดีนติฟายได้ว่าผู้ป่วยเป็นใครอันนี้ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วยนะครับไม่สามารถถ่ายให้เห็นหน้าได้แล้วก็คุณหมอก็กำลังมีแอคชั่นกับพยาบาลที่อยู่ด้านนอกค่ะเอาล่ะก็มาดูที่ตรงนี้การแต่งตัวเข้าไปในโควิดวอร์ดนะคะจะเข้าไปอันนี้จะเข้าไปอยู่ในอากาศเดียวอยู่ในห้องเดียวคนไข้ละซึ่งแม้ว่าห้องคนไข้จะเป็นห้องประจุลบนะครับห้องความดันลบก็ต้องแต่งชุดเต็มนะครับคราวนี้เราไปต่อเร็วๆเลยนี่ไปช่วยเป็นปีความโกลาหลตอนสวมหัว PAPR ใช่ไหมครับใช่ค่ะ positive air purifying respirator นะคะค่ะผมนี่เป๊ะมากผมนี่แบบจำไม่ค่อยได้ครับตัวที่ทำให้อากาศเราแยกออกจากความที่มันติดเชื้อนะคะค่ะเป็นใช่ๆแล้วก็ถ้าใส่หัวตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใส่ N95 ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีอากาศโฟลว์อยู่ในหน้ากากเราอยู่แล้วในหมวกกันน็อกเรานะครับอยู่แล้วเราใส่แค่ตัวหน้ากากsurgical mask ก็ได้ค่ะไปกันใส่แล้วตัวมันจะบวมๆหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป่าลมเข้าไปค่ะแล้วก็อากาศเข้าไปจากข้างนอกครับคราวนี้พอจากแต่งตัวเนี้ยก็ดึงมาที่ผู้ป่วยละอันนี้ผมถ่ายผ่านกระจกเข้าไปนะครับเห็นสายระโยงระยางเห็นอันนู้นอันนี้นะครับอันนี้เขาจะกำลังจะพาผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยไปทำ CT scan นะครับผมค่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าเอ๊ะยังไงนะมีคนข้างในมีคนข้างนอกแต่งตัวกันประมาณนี้นะครับผมค่ะฮะแล้วก็มาเข็นเตียงเข้าไปละค่ะก็เคลื่อนย้ายใช่ค่ะใช่เตรียมตัวเคลื่อนย้ายนะครับคราวนี้การเคลื่อนย้ายคนไข้ที่เป็นโควิดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องวางแผนนะครับไม่ใช่ง่ายๆต้องมีเวรเปลมีพยาบาลที่คอยดูแลมีคุณหมอที่ตามไปด้วยมีคนโอ้โหมันไม่ใช่แค่แบบคิดจะย้ายก็ย้ายคิดจะไปก็ไปนะครับมันไม่เหมือนกับคนไข้ธรรมดาทั่วๆไปคือคิดจะไปเนี่ยมันไปไม่ได้มันต้องเตรียมพร้อมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆชุดต่างๆเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะฮะพวกเนี้ยยากแล้วก็สิ้นเปลืองมากนะฮะจะสังเกตได้เลยว่าทุกคนที่เป็นโควิดถ้าไปอยู่ใน ICU แล้วออกมาเนี่ยถ้าคิดค่าใช้จ่ายจริงๆนะครับคุณหมอเนยผมว่าคนหนึ่งคุณหมอเนยว่ากี่แสนผมว่าไม่อยู่โอ้โหเยอะมากค่ะซึ่งเนี่ยค่ะเราถึงได้บอกกับทุกคนว่าอยากจะให้ควบคุมหรือป้องกันมากกว่าที่จะปล่อยให้เป็นแล้วมารักษานะคะใช่ครับเราป้องกันไว้ดีกว่าครับพอมารักษานี่มันเสี่ยงไปหมดเลยครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งอุปกรณ์ต่างๆความสิ้นเปลืองต่างๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่เอกชนเนี่ยผมว่าคุณเป็นลมแน่ถ้าเจอบินออกมาเนี่ยใช่ๆอ่ะนี่ก็เตรียมตัวย้ายกันนะคะก็มีใช่อันนี้ก็เราก็ซูมอันนี้ผมถ่ายกระจกนะครับจะสังเกตว่า
ภาพมันจะเป็นภาพจากกระจกแบบถ่ายทะลุกระจกเข้าไปผมไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในห้องนี้ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผมมีแค่ชุด PPE เท่านั้นแล้วก็หน้ากาก N95 ผมไม่มีตัวหัว PAPR เหมือนกับคุณหมอก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยกฎของไรเตอร์นะผมไม่สามารถเข้าไปอยู่ในห้อง ICU เดียวกับผู้ป่วยได้อยู่แล้วนะครับก็พอเตรียมตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มทรานสเฟอร์ละเริ่มทรานสเฟอร์ออกมาก็จะมุมนี้ก็จะเน้นมุมสะท้อนกระจกมีคุณพยาบาลผู้ช่วยคอยดูแลมีคุณหมอมีคุณพยาบาลที่ใส่ชุดเต็มๆอยู่ข้างในนะครับกำลังจะเข็นออกมาแล้วก็ตอนเนี้ยก็จะมีพยาบาลหัวหน้าเวรพยาบาลใช่ไหมครับส่งอุปกรณ์ของคนไข้ที่เป็นชุดช่วยชีวิตเป็น survival เขาเรียกว่าเป็นถุงยังชีพเป็นถุงฉุกเฉินนะครับที่เหมือนกับว่าถ้าคนไข้ตอนขนย้ายเนี่ยเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็ใช้ตรงเนี้ยช่วยได้นะครับแล้วคนไข้คนนี้ไม่ที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในคือในเปลที่ไม่ได้อยู่ในมันจริงๆถ้าคนไข้ยังไงคุณหมอเนยถ้าคนไข้ยังหายใจด้วยตัวเองได้เขาจะต้องอยู่ในเปลเขาจะต้องอยู่ในเตียงที่คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเตียงโดมที่เราเรียกว่า negative pressure นะคะแต่ว่าพอดีว่าคนไข้เนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ต้องใส่เตียงแบบนั้นนะคะใช่เพราะว่าเชื้อมันไม่กระจายออกมาเพราะว่าเขา intubate เข้าไปแล้วใช่ไหมครับคุณหมอค่ะเอาละต่อกันนะคะก็มาถึงนี่ก็ออกแล้วกำลังออกค่ะใช่ครับอันนี้ง่ายๆเลยครับจังหวะเดียวกันครับแล้วก็มาจบแล้วครับที่มาทำ MRI ที่ห้องเครื่องซีทีสแกนค่ะใช่ค่ะอันนี้คุณหมอเนยอยากจะฝากอะไรไว้ไหมครับเกี่ยวกับโควิดค่ะคือจริงๆในมุมของหมอนะคะที่ได้ตรวจรักษาคนไข้โรคทางเดินหายใจรวมถึงโควิด-19ด้วยอะค่ะก็อยากจะแบบฝากภาพชุดนี้ของพี่ชุมอะค่ะให้กระตุ้นเตือนว่าคือบุคลากรทางการแพทย์จริงๆแล้วก็พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาอย่างสุดความสามารถนะคะแต่เราก็อยากให้ทุกคนในสังคมค่ะร่วมมือกันเชื่อว่าคือการเดินหน้าของประเทศไทยเราก็จะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อย่าประมาทนะครับทั้งที่เรารู้ว่ามัน20กว่าวันแล้วอะที่ในประเทศเราไม่มีผู้ป่วยนะครับไม่มีเชื้อโควิดเลยมีแต่คนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสเตย์ควอรันทีนหมดแล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานถ้าเป็นช่างภาพก็ได้สร้างสรรค์งานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วก็ขอฝากอะไรไว้นิดนึงก็ถ้าสมมติว่าคุณอยากทำงานสักชิ้นนึงคุณก็เริ่มทำเลยนะครับไม่มีใครห้ามนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยากลำบากไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่มันเสี่ยงกับชีวิตของคุณนะครับไม่มีภาพไหนที่คุ้มกับความเสี่ยงของชีวิตนะครับไม่มีภาพไหนเลยนะครับที่คุณจะต้องเอาชีวิตไปแขวนบนเส้นได้แล้วก็ถ่ายภาพนั้นออกมานะครับเราเล่ามันมีเรื่องเป็นร้อยๆพันๆเรื่องเลยที่เราสามารถเล่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าวันนี้นะฮะสิ่งที่พูดยืดยาวมากเลยน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับสมาชิก3กรุงนะครับค่ะอ่ะฮะยังไงก็ขอขอบคุณมากอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยปกป้องไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะครับค่ะโอ้จริงๆวันนี้เป็นการไลฟ์ที่สนุกมากนะคะแล้วก็เนยก็รู้สึกว่าเนยสัมผัสได้จากพี่ชุมนะคะถึงความเป็นนักสู้อะค่ะที่แบบไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดในทุกโอกาสที่ได้รับนะคะนายก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะคะคงจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆไปจากพี่ชุมค่ะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าสนุกแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาคุยกับทวีพงษ์นะครับช่างภาพสายสตรีทไทยในเวทีระดับโลกซึ่งก็เราก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะเนยและพี่ชุมก็ต้องขอลาทุกๆท่านไปก่อนขอบพระคุณในทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะพี่ชุมสวัสดีค่ะทุกๆคนบ๊ายบายค่ะครับ